เกมี่ะทำไมกูกดแมวไอ้สัตว์มันคนละเกมแชทอ่ะมานี่มาไอ้สัตว์เดี๋ยวกูสอนแม่งในนี้เลยขอหนึ่งรีเพย์ประมาณมาสเตอร์ขอหนึ่งรีเพย์ประมาณมาสเตอร์ซัพพอร์ตขอหนึ่งรีเพย์มาสเตอร์ซัพพอร์ตเปิดประมูลรีเพย์ไหมไม่เปิดกูดูก่อนว่าใครทำตัวน่ารักไม่ประมูลวันนี้ให้ฟรีๆเลยหนึ่งรีเพย์ซัพพอร์ตมาสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นขอที่ไม่ใช่ NNM อ่ะเอาเป็นพวกบัพติสคิริโกะอนาอะไรพวกเนี้ยมาเดี๋ยวกูจะสอนที่ตำแหน่งเลยมีปะไม่เอาเมย์ล่ามีไหมประมาณมาสเตอร์มามามาสเตอร์เอาให้เข้าใจกันเว้ยในแรงอ่ะมีป่ะช่องแชทเดี๋ยวกูดูให้เลยพี่ฟ้าพี่แพรท็อปหนึ่งอะไรพี่แพรท็อปหนึ่งบัวไม่เอาบัวไม่มีโอ้โหไม่มีกันเลยหรอหนึ่งดีเพย์เหยียบไมล่าแย่ๆเหยียบไมล่าแย่ๆเหยียบไมล่าแย่ๆหรอเอาดีๆเหยียบไมล่าแย่ๆเอ้ยไม่มีหรอใช่เหรอแอปนั้นมันแอปอะไรวะแชทแอปนั้นมันแอปอะไรวะลืมแอปนั้นไปละจริงๆมีแต่ออกรหัสไม่ได้ถ้าออกรหัสเดี๋ยวบินอ๋อถ้าออกรหัสเดี๋ยวบินโอเคพวกกูท็อปที่จะไปหามาสเตอร์มายังไงโอ้เก่งอีกแล้วเก่งมากๆเลยว่ะช่องแชทกูที่เก่งชิบหายโอ้โหฝนตกว่ะแชทฝนตกหนักมากกูเล่นงงๆกูไม่ส่งหรอกกูเล่นงงๆกูไม่ส่งหรอกเฮ้ยกูสอนได้เอาแบบว่าเอาแบบให้กูสอนได้อะเอาแบบทีละตำแหน่งเลยไล่เลยวันนี้ตั้งแต่ DPS ซับแทงอะเนื้อออกปะกูขอเลยแบบว่ากูไม่ไหวกับเซิร์ฟซีแล้วเว้ยกูว่ากูมันถึงเวลาที่กูต้องสอนละ ขอหนึ่งคนมาสเตอร์มีไหมเอาประมาณมาสเตอร์เอาให้พอเล่นเป็นหน่อยมีป่ะน้องไม่มีเลยเหรอวะเชื่อหรือว่ากูต้องไปดูรีเพย์ตะกี้หรือว่ากูต้องไปดูรีเพย์ของกูเองเลยเชื่อแต่จะให้กูรีวิวใครที่ไม่ช่องแชทแม่งก็กระไรอยู่มึงนึกออกป่ะมันก็กระไรอยู่อ่ะมันก็ใครก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนมันใครก็ไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้เลยนะทั้งนั้นอ่ะก็ดูดีเพย์ที่เป็นยังไงแบบมันเล่นผิดยังไงดีเพย์พี่เพย์เกมเกาหลีได้เบาบาสได้หมดเลยเอามาอันนึงอันไหนสปริงได้หมดเลยเอามาอันนึงมาบัพติสบัพติสอ่ะเอาของเล่มก่อนไอเล่มมี VIP ไอสปริงมึงรอไปก่อนโอเคป่ะอันนี้บัพติสใช่ป่ะมาแชทมาอันนี้เดี๋ยวกูจะสอนวิธีเล่นอันนี้คือวิธีเล่นไม่เกี่ยวกับคนเล่นกูแค่จะแนะนำอะไรเนี่ยสตาร์อะไรเนี่ยแป๊บนึง5 BG อ่ะแป๊บนึงกูนำเข้าก่อนอ่ะนำเข้าบาสเจอแล้วอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะ Hello beautiful lovely gamers my little team competition just ไอ้เหี้ย3 year ago แล้วนะเนี่ยอันนี้3 year ago แล้วนะไม่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าพวกมึงจะได้เข้าใจด้วยไอ้เกมนี้ไม่ได้จริงจังไม่เป็นไรไม่ได้เล่นจริงจังไม่เป็นไรคือกูแค่จะสอนว่า mindset support ที่มันควรจะเล่นในแรงอะแม่งควรจะเป็นยังไงนึกออกไหมบัพติสเป็นมึงใช่ไหมเลมลาลาเลมอะลาลาเลมอะแชทมึงดูนี่นะมึงดูมุมสูงนะอันนี้คือกูจะสอนไอเลมอยู่โพสิชันตรงเนี้ยไอเลมอยู่โพสิชันตรงเนี้ยถามว่ามันดีไหมกูมองว่าเวลามึงเล่น support กูอยากพวกมึงฝัง mindset ในหัวเลยว่าถ้าแทงเดินนำไปกินพื้นที่มึงเดินตามแทงไปโอเคปะมึงงงไหมแต่ซัพพอร์ตในซีอ่ะถ้ามึงแค่ฮิลอย่างเดียวอ่ะมันไม่ชนะเกมเว้ยอย่างหนึ่งที่มึงจะต้องฝึกเวลาเล่นบัฟติสอ่ะคือเรื่องเอมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมไอเลมกันเนี่ยพอแทงเดินไปขนาดนี้แล้วอ่ะเนี่ยพอแทงเดินไปขนาดนี้แล้วกูเป็นปัญหามากเลยนะเว้ยตอนกูเล่นแทงในซีอ่ะคือมันไม่ค่อยมีคนเดินตามมาเทคโพซิชันเว้ยงงปะคือโพซิชันที่มันถูกต้องอ่ะคือมันควรจะเดินมากดดันตรงนี้แล้วฮันโซเดินมาฉีกตรงนี้ฮันโซอยู่ตรงนี้ทำเฮียอะไรไม่ได้เว้ยคือแม่งต้องเดินมาฉีกตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วอะเพราะว่าแทงเราได้ตรงนี้แล้วเว้ยเห็นปะเนี่ยมึงเห็นโพซิชันแทงเราปะเนี่ยไอ้เฮียแทงนี่เฮียนี่ทำดีจัดอะเนี่ยแล้วดูมเข้ามาแม่งขัดดูมโหไอ้เฮียแทงนี่อันนี้คือแทงในดวงคติที่มันทำให้อะแต่เพื่อเสือกยืนพอยไม่เป็นไรเข้าพอยก่อนถ้ากระแตกแม่งมันเข้าพอยได้ปล่อยเซมไปที่พอยตัวเดียวเว้ยดีเพสเดินขวาไอ้เฮียนี่เดินซ้ายคือหลักๆน้องๆแม่งกลัวตายกันเยอะเว้ยอ่ะแล้วมาดูไอเลมนี่คือตัวอย่างซัพพอร์ตที่ดีแล้วกันคือมันมองว่าถ้าแทงเดินมันเดินตามอันนี้ดีนะเลมอันนี้กูชมอย่างหนึ่งว่ามึงดีอันนี้กูชมอย่างหนึ่งว่ามึงดีเว้ยดีแบบดีมากเลยเพราะกูไม่ค่อยเจอคนเดินตามแทงเท่าไหร่อันนี้คือดีแต่มึงไม่ค่อยยิงว่ะเลมอยากให้เพิ่มเรื่องยิงหน่อยมองเขาละมึงมองเยอะมาก
ไอ้เหี้ยอย่างงี้ไม่มีในซีอย่างงี้ไม่มีในซีไอ้เล็มแล้วก็อย่างนึงเล็มที่กูอยากให้พวกมึงเพิ่มนะกูอยากให้ทุกคนหลายๆคนเพิ่มคือพยายามดีไซน์อติตัวเองอ่ะตอนจะมีอ่ะแบบสมมุติเวลามึงเล่นใช่ไหมเวลามึงเล่นโอ๊ตไม่ว่ามึงจะเล่นเกมเฮียก็ช่างมันลงวาโลไม่เป็นแบบนี้ทุกเกมเลยเว้ยคนส่วนใหญ่อ่ะเวลาเล่นเกมที่เมนติไม่ค่อยรู้ว่าจะใช้อติตัวเองยังไงเว้ยสามตัวที่ต้องเดินตามแทงบ้างครับมันไม่ต้องเดินติดขนาดนั้นเว้ยคือเหมือนมึงเว้นระยะห่างอ่ะมึงดูช็อตอย่างนี้ใช่ป่ะอ่ะมึงดูช็อตอย่างนี้นะแล้วมึงจะมีม่านแล้วอ่ะคือมึงต้องรู้ในหัวแล้วว่ามึงจะต้องแบบเล่นม่านเล่นอะไรยังไงตรงไหนอ่ะมึงดูดิอัตติมึง 84% ละเห็นป่ะอ่ะมึงฮิวแทง 88 90เนี่ยช็อตอย่างเงี้ยมึงจะต้องรู้แล้วว่ามึงจะต้องเล่นอะไรยังไงคือแทงขยับหน้าเราเดินตามไม่ใช่เดินติดขนาดนั้นนะคือเราแค่เดินตามมันไปแล้วมึงถอยกลับหาเว้ยมึงงงปะถ้าแทงถอยเราถอยนะเดินตามทีละระยะให้ฮิวได้ใช่เดินตามทีละระยะให้ฮิวได้เว้ยอันนั้นคือหน้าที่ซัพพอร์ตแบบเบสิกแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยเล่มมึงอติ99แล้วเนี่ยกูอยากให้มึงม่านสู้หรืออะไรก็ได้เว้ยคือปกติเล่มดูแทงก่อนตลอดนะดีๆอันนั้นเล่มกูพูดจริงๆว่าซัพพอร์ตแบบมึงอะซัพพอร์ตแบบมึงมันหายากนะกูพูดจริงๆมึงดูเกมตะกี้ดิกูเดินไปขนาดนั้นแล้วไม่ยังไม่มีคนเดินตามกูเลยเหี้ยคือมึงมีสกิลในการเซฟตัวเองมึงยืนข้ามเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแต่อย่างเงี้ยมึงพลาดตรงไหนรู้ป่ะเล็มอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเว้ยคนส่วนใหญ่ไม่เป็นปัญหาทุกคนเวลามึงเล่นเมนซับอ่ะคือเมนซับเฟกซับอ่ะเวลามึงเมนตีอ่ะคือกูอยากให้มึงแบกเว้ยมึงแบกมึงจะต้องยิงมึงจะต้องมีเพย์ของตัวเองเพราะว่าซัพพอร์ตมันเป็นตำแหน่งที่แบกได้ถ้ามึงฮีลอย่างเดียวแม่งไม่ชนะเกมมึงจำคำกูไว้ซัพพอร์ตไม่ใช่ฮีลเลอร์งงปะงงไหมซัพพอร์ตมันไม่ใช่ฮีลเลอร์เว้ยซัพพอร์ตคือตัวเซฟเพื่อนตัวเซฟจังหวะเกมตัวทำให้จังหวะเกมได้เปรียบมึงเอามาฮีลเปล่าๆมันเสียของเว้ยมันจะต้องแบบมันจะต้องรู้จังหวะในการทำเกมอ่ะไอ้เนี่ยคือมันต้องยิงด้วยมันต้องอะไรด้วยใช่ซัพพอร์ตไม่ใช่ฮีลบอทฮีลบอทอย่างเดียวมันเหมือนมึงหวังเพื่อนให้เพื่อนมึงแบกอ่ะมึงงงปะไม่งงใช่ไหมซับมันไม่ใช่ถังเลือดอ่ะซับมันมีหน้าที่อ่ะกูยกตัวอย่างนะแชทอย่างไอ้เฮียลิซ่าเดินไปอ่ะดีเพนมันต้องเดินมาฉีกไอ้เฮียนี่กูมองว่าดีเพนมันผิดดีเพนมันอยู่ตรงนี้ตัวนึงใช่ป่ะไอ้เฮียนี่ไก่คิดที่กบต้องอยู่ขวาแต่มันทำไม่ได้หรอกในแรงอ่ะแต่คือกูแค่จะบอกวิธีการแบกในแรงคือมึงแค่ต้องยิงมากขึ้นเว้ยได้เลยเดี๋ยวผมเมอร์ซี่ถือปืนมึงอย่าเล่นเมอร์ซี่ตัวละครโคตรกากแล้วนี่ในแผนที่นี่เมอร์ซี่จังหวะจัดต้องรอดูแผนหน้าแล้วนี่กลับไปช่วยเพื่อนถือว่าทำได้ดีไอ้เรียมมึงแรงอะไรวะไอ้เรียมมึงเล่นดีเลยนะเว้ยเนี่ยมึงเล่นดีเลยแต่นี่คืออย่างที่กูบอกว่าพอมีอติแล้วเราไม่ค่อยชอบใช้เมนไอ้เหี้ยพวกซัพพอร์ตในซีเป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยเคยมาร์ค 2เล่นดีเล่นดีเนาะตอนนี้มาร์ค 5ทำไมกูยังไม่เห็นซับหนึ่งกี้ปากกับปากหวานว่าคนละเกมมายอดเพื่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวมึงมาดูวิธีการใช้อติดีเทควิธีการใช้อติดีเทคอ่ะแชทตอนเวลามึงเล่นซัพพอร์ตเกมนำอ่ะแม่งเล่นง่ายถูกป่ะแชทเล่นโคตรง่ายเลยไอ้เหี้ยกดโชว์ฝั่งตรงข้ามมีพื้นที่เล่นแต่ถามว่าเวลามึงจะรีเทคไซส์สักไซส์นึงอะเวลามึงจะรีเทคเอาพื้นที่คืนนะแม่งขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแม่งขึ้นอยู่กับการที่ว่ามึงจ่ายตียังไงแท้งมึงเดินยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าแท้งมันเดินยังไงดีครับมาลูกบ้าสวัสดีครับเป็นโซฟี่เนี่ยมานาติมาเงี้ยมานาติมาเงี้ยคือมึงต้องถอยไปมึงสู้ไม่ได้ถอยมาเขาจ่ายแบบจ่ายมั่วแล้วมึงแค่ถอยมาเอาเวลาปล่อยไปแล้วค่อยใช้ตีสวนหรือว่าจะใช้ตีสวนเลยก็ได้ถ้าคิดว่าไหวแต่ช็อตนี้กูแนะนำให้ถอยดีกว่าไอ้ลิซ่ามันค้ำไปตัวปล่อยไปตัวไปแล้วเสียแล็บไปแล้วด้วยเสียนาโนเบทนี่อย่างที่กูบอกว่าเวลาเขาจ่ายตีมาเวลาจ่ายมั่วๆแบบเนี้ยกูบอกมันมั่วเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มไฟไม่ได้กดดันเฮียอะไรเว้ยถ้าสมมติเราถอยได้ถอยเว้ยเล็มน่าจะไม่ได้ตีดีเราโดนด่าเลยเนี่ยเล็มยังไม่ได้ตีเว้ยใช่เล็มยังไม่ได้ตีอันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงแค่เล็มเราพูดถึงแบบซัพพอร์ตโดยส่วนใหญ่ที่แบบว่าไม่ทำเกมอ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นแค่เล็มเว้ยไม่ต้องห่วงนิสัยเนี่ยแม่งเป็นแบบที่กูชอบพูดอะมึงนึกออกป่ะเล็มที่กูชอบด่าคนในแรงอะสวัสดีไอโตฟี่สวัสดีฮิปเพื่อนที่กูชอบด่าคนในแรงอะที่กูบอกว่ามึงเก็บอติไว้อวด3เหรอวะคือจ่ายได้มึงจ่ายไปเถอะถ้ามันจะชนะไฟหรือว่าถ้ามันทรงๆอะจ่ายไปลองผิดลองถูกเว้ยคือมึงไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรมันดีไม่ดีเวลามึงจ่ายอติไปอะงงป่ะคือมึงไม่มีทางฉลาดเลยถ้ามึงไม่ลองถ้ามึงไม่โง่ก่อนมึงไม่ฉลาดแน่ๆเว้ยเนี่ยป้าบอกได้นะมันคือแนวคิดเฟกซับใช่อันนี้คือเฟกซับนะอันนี้คือเฟกซับเอาแบบว่าฮิวแทงอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือแนวคิดเฟกซับไม่ใช่เมนนะวิลเลียมถ้าไม่ได้เล่นอานาชอบโอมาติไว้ใช่อย่าไม่ได้ได้เต็มรูดิเพียนที่มาสอนอันนี้สอนทุกคนไม่ใช่แค่เลมเว้ยอันนี้คือสอนภาพรวมเว้ยคือมึงเป็นแนวคิดเฟกซับเฟกซับคือฮิวแทงทับดาเมจนึกออกปะมันไม่ใช่เมนมันไม่ใช่เมนฮิวมันไม่ใช่เมนซับอะเมนซับคือมีหน้าที่ปกป้องเพื่อนอันนั้นมันจะพลไมเซ็ตอันนี้คือไมเซ็ตเฟกเว้ยคือมึงต้องกดดันด้วยสกิลเพย์ที่มึงมีด้วยการยิงด้วยการอันติอะไรก็ช่าง
นั่นแหละประมาณนั้นแชทประมาณนั้นอันนี้เข้าใจตรงกันนะอันนี้แยกก่อนนะอันนี้เฟกซับนะแชทเฟกซับอาทิเช่นเซนยาต้าอันนาบัพติสคิริโกะ4ตัวนี้เฟกโอเคป่ะ4ตัวนี้คือเฟกซับบัพติสเนี่ยบัพติสด้วยเฟกซับเขาเล่นกันแต่ส่วนใหญ่เมตาตอนนี้ก็บัพติสก็ไอ้ปืนก็เล่นอะไรแบบนี้อันไหนที่มันจะต้องทำดาเมจกับคิวด้วยมันตีไปก่อนเลยว่าเฟกทำแล้วก็ดูมาตีมาอันนี้ยังหาช่องตีไม่ได้เนี่ยแลมมาสวยอยู่เนี่ยช็อตนี้เลมเดินไปวางอติไม่ได้แค่เลมนะเว้ยอันนี้คือไม่ได้แค่เลมนะคือถ้ามึงอยากจะแบกกับพอยแม่ง 60% แล้วเว้ยกูให้พวกมึงคิดภาพตามกูนะแชทถ้าสมมตินะสมมติเล่นๆว่าพวกมึงอ่ะย้อนกลับไปคิดซะว่าเลมคือตัวพวกมึงถ้ามึงกดอันติตั้งแต่แรกอ่ะตอนนี้เท่ากับว่าอะไรตอนนี้เท่ากับว่าอะไรถ้ามึงกดอันติตั้งแต่แรกตั้งแต่ไฟที่กูบอกอ่ะไอ้ตอนนี้เท่ากับว่ามึงมีอันติ2อันติแล้วนะถูกปะเนี่ยไฟเนี่ยมึงจะได้อีกอันตินึงแล้วถ้ามึงกดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคือมึงจะมี2อันติแล้วเว้ยคือใช้ได้ใช้ไปก่อนจะได้รู้ว่ามันดีไม่ดีเพราะเนี่ยมึงงกแบบนี้แม่งไม่มีจังหวะให้กดแม่งโดนเทคพื้นที่มันหนักเว้ยมีปุ๊บกดวางค่าแทงแม่งวางค่าแทงก็ได้วางค่าสักแชทเอาจริงๆวางค่าสักตัวนึงคุ้มแล้วติบัพติสอ่ะอันนี้พูดจากใจไม่ว่าเป็นอันติคิริโกะหรือเฮียอะไรก็ช่างถ้าติแล้วค่าได้ตัวนึงถือว่าคุ้มแล้วเว้ยเนี่ยแล้วพอมาเงี้ยกลายเป็นว่าพอพวกมึงแม่งไม่กดอันติกันใช่ป่ะพอไม่กดอันติกันเสร็จปุ๊บอ่ะพอมาเป็นจังหวะเงี้ยแม่งหาอันติยากแล้วจะฆ่าเฮียนี่ก็ยากอยู่จะฆ่าเฮียนี่ก็ยากต่างทุกตัวแม่งยากหมดแล้วอ่ะโพซิชั่นมึงไม่ได้ด้วยกับการถ้ามึงกดตรงนู้นมาตรงนี้มึงมีอันติมึงใช้ไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละแล้วโดนปีเดปาตูโยมาฮิลอันนี้กดอันติเพื่อฮิลแต่อันติแย่ไปหน่อยอันติต้องออกมาอีกเล่มอันติต้องเป็นม่านตรงนี้ม่านตรงนี้หวังไม่ต้องสวดดีเพชรนะถ้ามันอยากใช่ว่าอันนี้อีกเรื่องนึงไอ้เบอร์เบิร์นพูดถูกต้องบัพติสอันติไม่ต้องห่วงเพื่อนนะเว้ยอันติไม่ต้องห่วงเพื่อนนะบัพติสอะวางให้ตัวเองเล่นไม่ได้วางให้เพื่อนเล่นคืออันติบัพติสมันคือวางเผื่อตัวเองอะวางยิงวางฮิลแล้วแต่ตัวเราเลยยิงเองก็แรงแล้วเว้ยเวลาส่วนใหญ่คนชอบเสียดายแต่ใช่คือมึงใช้ไปก่อนอันติมันเก็บได้เว้ยมึงลองใช้ไปเถอะเก็บใช่แบบเดียวที่บอสบอกอันติอะกูอยากให้พวกมึงเริ่มจากการลองเวลาเป็นซัพพอร์ตอะเริ่มจากการลองอยู่มึงดูไอ้พุทธดิโอบุโตบีดอยู่กันอะ หยอกเล่นนะพี่ชายหยอกเล่นคือลองจะได้รู้ถ้ามันแย่มึงก็แค่เป็นโอบุโตบีดแค่นั้นเองเว้ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่ว่าแบบชนะไฟแล้วเหลือตัวเดียวกว่าอันติไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ไม่ใช่กดอันติแต่ไม่ใช่เหลือตัวเดียวแล้วมึงกดอันตินะแบบมึงชนะไฟแล้วกดอะไม่ใช่นะเข้าใจป่ะเนี่ยกูไม่เห็นดองบอมเลยบัสบอมตัวเองตลอดอดีตถ้าเพื่อนกดอันติเยอะเราเก็บไว้เล่นครั้งหน้าไหมครับหรือกดถ้าเพื่อนกดอันติเยอะแล้วมาชนะไฟเก็บไว้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บเลยโอเคป่ะถ้ากดอันติกันเยอะแล้วมึงชนะไฟแล้วอ่ะดูยังไงมันก็คลีนแล้วอ่ะคือจบอันนี้คือจบเลยเว้ยคืออย่ากดเยอะเพราะว่าไฟหน้ามันเราต้องใช้อันติอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยคือไฟอ่ะอันติเฟกซับแบบมึงคิดไว้นะมันมีอยู่2 อย่างนะแชทเฟกซับนะมีอันติเพื่อฆ่าการอันติเพื่อเซฟนึกออกไหมอันติเพื่อเซฟมันมีอยู่2 อย่างมึงจะต้องแยกให้ออกว่ามึงจะเอาแบบไหนเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องมันออกมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็แตกกูบอกเลยอย่างนี้แตกพ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อันติในการชนะเลยคอมมันไปคอมยิงด้วยแต่จริงคอมแบบนี้ปั๊บติดแดกแล้วเว้ยเนี่ยกูอยากให้มึงไปยิงบ้างอะไรบ้างลองฉีกไปยิงบ้างเวลาเล่นในแรงอะลองผิดลองถูกเยอะๆลองที่จะทำอะไรที่ไม่ใช่ฮิลบอร์ดนะเพื่อนคือตอนนี้กูรู้สึกเซิร์ฟซีที่กูต้องมานั่งพูดคืออะไรรู้ป่ะเซิร์ฟซีคิดว่าซัพพอร์ตแม่งคือฮิลบอทอ่ะกูแล้วกูมองว่าไอ้เหี้ยซัพพอร์ตจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยมันทำได้เยอะกว่านั้นนะเว้ยมันต้องยิงเว้ยเกมเนี้ยมันยังอยู่ในเกมมันยังอยู่ในเบสของเกมยิงอยู่อ่ะคือมึงยิงได้มึงเล่นตัวละครที่ยิงได้มึงยิงมึงได้คิดถึงโกเนี้ยมึงไปยิงหน่อยแบกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วอิลารี่เพิ่งได้อิลซิโบมายิงใส่น้องอานาไม่ได้แล้วแต่ไปแตะบอยตายแต่ถ้านาเรียมทำเยอะกว่านี้แต่ถ้านาเรียมทำเยอะกว่านี้เข้าใจจริงโทษแต่เลยฮิวอย่างเดียวเกาหลีใครได้เป็นน้อยแม่งด่าเลยไอ้เหี้ยคือมันต้องมีดาเมจเว้ยมันต้องมีบ้างแชทซัพพอร์ตอะไม่ใช่แบบว่าเรารอเพื่อนแบกเรารอเพื่อนทำแบบนี้มันไม่ได้เว้ยบังคับเกียรติไว้ก็ไม่รู้จะใช้จังหวะไหนครับจอยตีรีกลับมาอีกรอบก็ถึงบอกไงเลสกูถึงบอกมึงว่าวิธีการเล่นซัพพอร์ตอะคือมึงแค่มึงลองก่อน
อ่ะสมมติมึงเมียนติอ่ะมึงรู้ว่ามึงเมียนติตัวแรกไวแน่ๆอ่ะสมมติมึงเล่นบัฟติสมึงเปิดมาดเลยเปิดแล้วรอดูว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรรอบหน้ามึงเก็บใหม่ดีกว่ามึงดองถ้ามึงดองหมายความว่ามึงแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้หรือว่ามึงดองเขากดมาแพ้มึงไฟมึงแพ้หน้ามึงจะเป็นเหมือนแบบไอเลมตอนเนี้ยเข้าใจปะแต่แบบมันจัดว่ายากนะที่ประสาททำเยอะเขาจะคุณเลมใช่ใช่ใช่แบบมันจัดว่ายากอันนี้เข้าใจแต่นี่แค่อธิบายพื้นฐานในการเล่นไอเรื่องสกิลเพย์อ่ะมึงต้องไปฝึกกันเอาเองงงไหมกูแค่บอกว่าต้องยิงบ้างต้องเพิ่มบ้างเพิ่มเรื่องแบกบ้างอย่างที่กูบอกว่ากูแค่ไม่ชอบซัพพอร์ตในซีไม่มาทำเฮี้ยอะไรกันเลยแม่งฮิวกันอย่างเดียวแม่งฮิวกันอย่างเดียวเลยเว้ยบางทีมึงต้องไม่ฮิวมึงต้องทำนู่นทำนี่บ้างแบบไปทำเกมบ้างแต่ไม่ใช่ไปทำอะไรปัญญาอ่อนแล้วบอกทำเกมนะอ่ะแล้วเล่นเป็นคุยละง่ายละอันนี้ไอเลมง่ายละหนักหนักอย่างเงี้ยหนักเนี่ยมึงเห็นเจจีเข้ามามึงยิงเจจีเนี่ยยิงบ้างเออเนี่ยเห็นปะไอ้ยิงแล้วก็ช่วยทำเกมมึงดูดิ กดซีเจอแทงบอกให้เมอร์ซี่ฮิลแทงกับเอ้าเมอร์ซี่ฮิลแทงหวอดแล้วพี่เบย์ตัวนั้นอ่ะเนี่ยพอมึงมาช่วยกันยิงพอมึงมาช่วยกันทำเกมอ่ะหลายหลายอย่างดีเบย์มันหน้าที่มันก็ลดลงไปเนอะปะลดลงไปเยอะเยอะแบบเยอะมากเลยมึงดูดิแชทเห็นปะแป๊บนึงกูกอก่อนแล้วก็เป็นไฟนี้ไอเลมโพซิชันไม่ดีเท่าไหร่ไอ้ยาแทงมึงไปไหนวะนะอันนี้แทงไม่เอาพื้นที่แล้วกันแต่ดูมันก็มั่วๆอยู่ไอโพซิชันอยู่ตรงนี้ไม่แย่กดดันพื้นที่ช่วยเพื่อนได้โอเคมองเพื่อนมองเพื่อนอุ้ยไอเลมนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีแต่อย่างที่กูบอกเลมยิงเยอะไปไม่ช่วยให้ไอคิวเยอะไปไม่ช่วยมึงชนะเว้ยยิงบ้างเดี๋ยวยังแลมหมดอย่างเงี้ยมึงต้องถอยแล้วสกิลมึงไม่มีแล้วเลมมึงต้องหนีแล้วเว้ยพอมึงวางแลมแล้วปุ๊บแล้วมึงรู้ว่าชะตามึงขาดแน่มึงต้องหนีแล้วไม่งั้นมึงแตกเนาะเล่นเยลลี่เล่นยิงมากกว่าปล่อยไพลอนฮิลแต่โดนด่าซีหลอดแล้วเฮียเยลลี่มันต้องเอามายิงไงสัตว์ฮิลได้จังหวะไหนฮิลได้ใกล้ฮิลแต่มันต้องเน้นยิงมากกว่าแล้วเว้ยเยลลี่ไม่งั้นมันจะเล่นทำเฮียอะไรเยลลี่เอามาฮิลหลอนยิงมากแต่ไม่ใช่ยิงดูตอนยกหมัดกันนะเออฟาเรียงเนี้ยแม่งยิงกันไม่หยุดเลยดูตอนยกหมัดเนี้ยแม่งเอาไม่หยุดอะไรไอ้ยาซิมฆ่าได้เพราะทำไมไปคอสอย่างนี้แล้วน้องเขาเล่นกันไม่ได้เลยวะแล้วไฮนูนมาช็อตนี้สวยม่านมาช็อตนี้เอางี้เลมแชทกูถามหน่อยช็อตอย่างเงี้ยทำไมกูมองว่าแชทตีไม่ดีไหนบอกกูดีดิเนี่ยเราไหนมีใครบอกกูได้ไหมไอ้เลมมึงบอกกูได้ไหมถ้าแทงแม่งรับดาเมจไม่หยุดปล่อยมือไปยิงแม่งตายนี่ทำไงกูก็ทำแบบนั้นตลอดถ้ากูรู้สึกว่ากูฮิลมันอะกูฮิลมันจนแบบว่าอันนี้ในกรณีที่กูเล่นซับนะแล้วกูฮิลมันเยอะเกินอ่ะแล้วกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งรับดาเมจเยอะยังไงฮิลก็ไม่ขึ้นอ่ะแม่งรับเยอะเกินไปอ่ะแบบเยอะมากๆจนมันโง่จนมันสู้มันโง่อ่ะแล้วฮิลไปมันก็ไม่ชนะกูไปยิงเลยใช่เยอะไปเก็บไปไฟอื่นแล้วเปิด1แล้วด้วยไงเลมมันชนะไฟแล้วเราเปิด1แล้วดูดิเราเปิด1แล้วมาแล้วพอแล้วเห็นมั้ยเราเปิด1เปิดไปแล้วแต่ก็อันนี้ถือว่าอย่างน้อยได้ลอง54ใช่มันคือ54เว้ยแต่อย่างนี้อย่างนี้ได้ลองไม่เป็นไรชิวๆใช่ไหมดีพอใจระบัดชอบถามเอ้ากูถามก็ไม่ได้เฮียอันนี้มาสอนพวกมึงเลยนะเว้ยอันนี้คือมาสอนเลยเฮียอันนี้มาสอนนะเนี่ยโพซิชันตรงนี้กูไอเลมจริงกูชอบให้ซับพอร์ตอะอยู่บนเนี้ยเนี่ยถ้ามึงเป็นบัฟติสอะอะแชทมาพูดถึงโมบิลิตี้ก่อนเวลามึงมีโมบิลิตี้มึงเล่นพวกบัฟติสเล่นพวกตัวที่มันขึ้นลงได้อ่ะมึงพยายามฉีกเว้ยมึงพยายามฉีกฉีกมันดียังไงฉีกมันดีตรงที่ว่าถ้าสมมุติไอ้เกจิมันจะเบสอ่ะมันจะต้องมาเบสใส่มึงคนเดียวแล้วมันจะไปอยู่โพซิชันที่มันไกลกับเพื่อนมากๆแล้วมันจะได้แค่มึงตัวเดียวหรือว่ามึง1-1กับเกจิถ้าเกจิมันไม่สนใจมึงมึงยิงขวาซ้ายได้มันเป็นคอสไฟพวกมึงเคยเล่นเกมยิงกันป่ะแบบ FPS อ่ะคอสไฟอ่ะแชทซ้ายขวาเสมองงมั้ยคือถ้าสมมุติเอาบัฟติสไปยืนฉีกขวาถ้ามันจะมีตัวฆ่าเนี่ยอย่างคอมเนี่ยมันไม่ใช่ลิงมันไม่ใช่เหี้ยอะไรเลยกว่าดูมจะมาฆ่ามึงกว่าตัวนู้นตัวนี้จะปีนขึ้นมาฆ่ามึงมันต้องเสียเวลาเยอะเว้ยแล้วพอมึงคอสไฟกันอ่ะมึงยิงมันพังเลยแล้วเราก็ได้ยิงเยอะด้วยเราฮีลได้ด้วยอันนี้มึงอยู่ใกล้เพื่อนไปนิดนึงพยายามหาเล่นเวลาชนะไฟหาวิธีหาโพซิชั่นฉีกกันหน่อยอย่างสีเหลืองเยลโล่ก่อนจะไม่ก่อนเหมือนกันนะดิครับถ้าเล่นในซีใช่ตอนนี้ทำไม่ได้ระบาดในซีเมนมันไม่ช่วยเวลาเฟกแยกไม่ช่างหัวมันคือเรามาเพื่อแบกไงโพซิชันตรงเนี้ยคือกูอยากให้พวกมึงคิดแบบนี้คือโพซิชันตรงเนี้ยถ้ามึงมาอยู่อ่ะคือมึงมาเพื่อยิงมึงไม่ได้มาเพื่อฮิวเว้ยอย่าตลกบาสมึงตลกก่อนไงเจมคือมึงมาเพื่อยิงมึงไม่ได้มาเพื่อฮิวแล้วเว้ยคือมึงปล่อยให้ซัพพอร์ตอีกตัวนึงมันเป็นหน้าที่เว้ยจับสอนเรื่องการบาสเรื่องการหน้าเตี่ยเออ
เออแต่เรื่องการอัพบัตติเนี่ยถ้ามึงจำได้ก็คือจะเฟี้ยวเลยเรื่องวิธีการอัพบัตตินะถ้าเรารู้ถ้าเราไปซัพพอร์ตแล้วช่วยทีมได้เยอะเลยแบบว่าเวลากูเล่นกับพี่พุทธอย่างเงี้ยพี่พุทธมันจะบอกเลยตัวไหนมีติอะไรบ้างมันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นหน้าที่ซัพพอร์ตที่เขาจะทำกันส่วนใหญ่นะอันนี้ซีนะไม่ใช่ OCE เอออันนี้ซีอันนี้ซีก็นั่นแหละขึ้นมาพยายามขึ้นมาเล็มขึ้นมายิงเรามาแบกไฟไหนที่เราแบกได้เราก็หาช็อตเพย์แบกแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะฝั่งตรงข้ามมันจะคิดเยอะมึงจำคำกูไว้นะยิ่งมึงป้อนข้อมูลอ่ะยิ่งมึงป้อนข้อมูลเยอะให้ฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่อ่ะยิ่งมึงทำให้เพย์มันยากขึ้นซับซ้อนขึ้นวิธีการเล่นมันยากขึ้นมันก็จะแบบสกิลเพย์ฝั่งตรงข้ามมันก็จะลดลงไปเองเว้ยอยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะเสียเวลามาฆ่ามึงถ้ามันมาเบสมาฆ่ามึงตัวเดียวมันก็แล้วแต่มันอ่ะมันจะเบส1หรือเบส4อ่ะถูกปะล่ะแต่ถ้ามึงอยู่ด้วยกันหมดมันมีโอกาสเบส5ตัวไงถ้าเกิดเกจินาโดเบสรู้ชะตาขาดแน่ต้องทำไปสิครับในฐานะซับคือมึงเล่นตัวอะไรอ่ะต้องถามก่อนอ่ะสมมติอย่างมึงเล่นบัฟติสอย่างเงี้ยถ้ามึงรู้มันนาโนเบสแน่ๆมึงรู้ว่ายังไงมึงก็โดนอ่ะแล้วมึงไม่มีตีเคี้ยอะไรเลยอ่ะอย่างที่กูบอกมึงฉีกเลยเว้ยมึงฉีกมาตรงเนี้ยแล้วให้มันเลือกว่ามันจะเบสเพื่อนมึงหรือเปล่าถ้ามันเบสเพื่อนมึงฮิลจากระยะไกลได้ตอนมึงเล่นบัฟติสมึงแรมจากระยะไกลได้นึกออกปะคือมึงสามารถทำอะไรไกลๆได้อ่ะแล้วมึงก็ยิงฝั่งศัตรูได้อะไรแบบนี้ไม่งั้นมันคือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีนาโนเบทแล้วมึงไม่มีเฮียอะไรเลยมึงปล่อยกันเล่นกระจุกไม่ก็เข้ามาเบท5ตัวแล้วมันก็แอคสาวและแอคนาลีแล้วถูกปะล่ะมึงจะให้มันแอคนาลีเหรอวะหรือถ้าเรายืนไกลจนคิดว่าเอาเพื่อนเราแทนเราก็ใช้สกิลเซฟเพื่อนเช่นแบบอนานาโนเซฟที่โดนเบสใช่นั่นแหละคือวิธีการเล่นมันมีหลายแบบเว้ยเวลามึงเล่นซับอ่ะมันไม่ได้แค่ฮิลอ่ะมันอย่างที่กูบอกซับพอร์ตอ่ะแม่งคือซับพอร์ตไอ้สัตว์ไม่ใช่ฮิลเลอร์มันคือวิธีการเซฟมันคือวิธีการเล่นอ่ะแต่ทวงเนี้ยกลัวหลายคนเป็นปัญหาแม่งออกกันไม่ได้เอ้ยแต่แทงเดินออกไปแบบนี้แล้วเนี่ยแทงเดินออกไปแบบนี้แล้วกระชั่วกระดกมากระชั่วอะไรวะมันต้องพูดว่าอะไรวะกูกระดกมาเวลาแทงมาเดินอย่างเงี้ยคือมึงอย่าไปยืนตรงนี้เว้ยเวลามึงเล่นด่านเคี้ยเนี่ยมึงต้องออกมาตรงนี้ลงมาข้างล่างบาขอบคุณดูซัมติงคุณอ่านรับจอสำหรับซัมสไครครับยินดีต้อนรับครับสู่คุกครับอยู่ในกำลังนาคนมากครับผมดีบาสพวดมันต้องพูดออกมาวันนี้ทำอะไรวันนี้จะมาสอนเล่นซัพพอร์ตที่เป็นซัพพอร์ตที่ไม่ใช่ฮิวบอทอะที่มันเป็นไมซ์เซฟแบบซัพพอร์ตจริงๆอะอันนี้เพื่อนออกมาวางแรมช้าไปเล็มต้องเซฟเพื่อนอันนี้เล็มพลาดไม่เป็นไรแต่ช็อตนี้เซฟเพื่อนได้แต่เพื่อนเราต้องกวดออกมาเว้ยคือเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างในเราไม่มีมุมยิงเนี่ยมึงดูมุมที่ฝั่งตรงข้ามมันมีนะเว้ยมึงดูมุมที่ฝั่งตรงข้ามมันมีอันนี้คือมันมั่วนะอันนี้คือมึงเล่นกัน3คนแล้วชนะอันนี้คือเจ้าคุยมึงแบกอยู่เนี่ยแต่ถ้ามึงอยู่มุมเนี้ยมันได้ยิงแค่นี้เองเห็นมั้ยมันได้ยิงแค่นี้เองมึงดูดิแชทมันสู้ไม่ได้เว้ยแต่ยังดีที่ตัวนี้มันแบกไอ้โคมันแบกเว้ยมันฟันมันแบกเลยเจ้าคุยแม่เป็นตัวละครนึงที่แบกดีสัสๆในแรงค์แบกดีมากแบกดีมากเลยเว้ยอ่ะมาฮึบแล้วก็อุดรูอันนี้ดีไอ้เล็มอ่ะแชทมีใครตอบกูได้บ้างว่าช็อตเนี้ยซัพพอร์ตแม่งควรยืนตรงไหนเฮียใครตอบกูได้เก่งเลยอ่ะถือว่ามึงแบบมึงรู้เยอะเลยซัพพอร์ตควรยืนตรงไหนวะบนสะพานสะพานลอยหลังสะพานบนสะพานซัพพอร์ตมันควรอยู่ตรงสะพานทำไมซัพพอร์ตควรอยู่ตรงสะพานแชททำไมสะพานซ้ายถูกต้องไอ้หามซับจอนทำไมซัพพอร์ตควรอยู่ตรงบนสะพานวะไม่บอกซัพพอร์ตควรอยู่บนสะพานทำไมซัพพอร์ตควรอยู่บนสะพานเพราะตรงนั้นมีลูกแก้วเก็บบัตติไอ้เหี้ยเบฟเอาดีเนี่ยน่าดูมหลบข้างบนได้มีโคเวอร์มุมยิงถูกต้องเบอร์เบิ้ลมันมีโคเวอร์ตรงนี้มันมีมุมยิงมันมีที่กำบังไอ้เหี้ยมึงฟังคำกูไว้นะออบเจกตีฟในแมปแม่งคือที่กำบังที่ดีที่สุดในเกมเว้ยแต่ถ้าสมมติช็อตนี้ถ้ามันพูดออกมาได้อ่ะมึงทำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยหรอปะบัฟตี้อาจจะมายืนตรงนี้แล้วดาเมจลดลงหน่อยแต่ได้คิวเพื่อนอีลารี่อาจจะยืนตรงนี้ได้อยู่เพราะมีสกิลชิปอยากได้ดาเมจเต็มแต่หลักๆคือโพสิชั่นมึงต้องอยู่ประมาณตรงนี้เว้ยมึงจะไม่โดนดายแบบประมาณว่ามุมปิดใช่ไหมมันประมาณมุมปิดก็ได้แต่มันก็คือมันเป็นมุมที่มันเซฟอะเพราะว่ามันมีเฮียอะไรกำบังมึงอะ แล้วมันเช็คตัวเนียนเดินเข้าพอยได้ด้วยใช่สมมุติเล่นๆถ้าเป็นในระดับที่มันสูงกว่านี้นะแชทกูยกตัวอย่างท็อป500เกาหลีอะคือมันไม่มานั่งกูกันอยู่อย่างเงี้ยเว้ยมันจะเอาตัวนึงล่อตัวนี้ไว้แชทเฮ้ยยิงฮิวไม่แม่นเลยยืนใกล้ยอมรับนั่นแหละคือเราฝึกไว้เล่มอันไหนที่เราไม่เก่งเราฝึกเราตัดเรื่องสกิลเพย์ออกโอเคป่ะ ก็ตัดเรื่องสกิลเพย์ออกไปมึงฟังกูต่อ
คือเวลาตัวห้องท็อป500อ่ะคือมันจะส่งตัวมาล่อตัวนี้สักตัว2ตัวเว้ยแล้วก็มีตัวยืนตัวออกตรงนี้แล้วมันจะมีพวกดีเพชสักตัวนึงอ่ะแบบมันจะชอบมาฟอร์สพอยต์ให้มึงกลับอ่ะแล้วพวกเกาหลีมันจะแก้ยังไงแชทมันจะเอาซัพพอร์ตเรา1ตัวลงไปเดี่ยวกับดีเพชตรงนี้ในพอยต์แล้วคนเข้าบนก็ยึดไฮกราวอยู่คือมึงขอบคุณขอบคุณซูซัมติงครับที่ต้อนรับสู่คุณครับอยู่กันมานานของครับผมคือมึงจะไม่เสียเวลามึงงงปะมึงจะไม่เสียเวลาที่ทั้งทีมจะต้องเดินลงไปพอยต์อ่ะคือมันจะเอาซัพพอร์ต1ตัวลงไปสู้กับ DPS แล้วก็4ตัวยืนอยู่ข้างบนแล้วมันจะให้แค่คนเดียวแล้วก็เอฟเฟคซับอ่ะคราวเนี้ยหน้าที่ของเมนซับละคือมึงจะต้องพากไอ้เหี้ยตัวซัพพอร์ตในพอยต์เราไม่ไหวอ่ะมึงจะต้องฮิวซัพพอร์ตหรือว่ามึงจะต้องช่วยข้างบนมึงต้องเลือกเว้ยแล้วให้คนคอยฮิวซับอีกคนใช่แล้วให้คนคอยฮิวซับอีกคนเว้ยคือแค่ว่าคือถ้ามึงอยู่ข้างบนน่ะมันจะแบ่งหน้าที่กันได้เว้ยบาสบอสเบครับดูซัมติงครับครูครับคิดถึงเตบาสได้คิดถึงเหมือนกันขอบคุณมากครับนั่นแหละคืองงนึกภาพตามออกใช่ไหมอ่ะสมมตินะเทเซอร์มาอยู่พอยต์ใช่ป่ะสมมติเทเซอร์มาอยู่พอยต์แล้วส่งบัฟติสไปบัฟติสแทบจะไม่มีทางแพ้เทเซอร์แล้วถ้าเทเซอร์มันไม่เก่งกว่าหรือว่าถ้าบัฟติสแพ้จริงนะเสียแรมเสร็จทุกอย่างแล้วอ่ะสมมติมาแบบเทเซอร์มีอันติสตาร์กไปเราเสียแรมเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยตัวที่มันอยู่ตรงสะพานตรงเนี้ยไอ้ยิลลี่มันหันกลับมาฮิวตรงนี้ได้ยิลลี่ฮิวตรงนี้ได้ซะแทงถอยมาหน่อยอะไรแบบเนี้ยเออซับช่วยกันเองถ้าได้เห็นเกมไหนคือน้ำตาไหลอ่ะใช่อันนี้คืออธิบายให้พวกมึงเข้าใจเฉยว่ามันควรจะไปตามนี้เว้ยเนี่ยคือเอาบัฟตี้ยืนตรงนี้ถ้ามีตัวมาแตะพอยท์ถ้าไม่มีมึงฮิลไปยิงไกลๆอะไรแบบเนี้ยหลอมๆโพซิชันมันอยู่ที่โพซิชันเว้ยไม่งั้นมันแบบเนี่ยทะลักออกมาโดนไดฟ์ยังไม่มีสิทธิ์ตายหากันหมดแต่นี่คือทีมมึงแบกอยู่ไอควีนมันแบกจัดเลยไอควีนถือว่าเล่นเป็นนะแชทมันเอาโพซิชันดีชิบหายเลยไอควีนตัวนี้เจอเซนบิ๊กกูก็ร้องเหมือนกันใช่เจอเซนบิ๊กก็หนักอยู่ถ้าเซนบิ๊กอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนกูเจอเมอร์ซี่เหมือนกูเจอเมอร์ซี่กับใครนะวันเนี้ยเมอร์ซี่กับไอ้เหี้ยอะไรวะเมอร์ซี่บัวหรือเมอร์ซี่เหี้ยอะไรสักตัวนึงอ่ะชาวบ้านเราถ้ามันจอพังจอครึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยใช่มันมองไม่เห็นอะไรหรอกเมอร์ซี่โออ่ะกูว่าแตกกันเนี่ยเนี่ยนี่เลยแชทนี่เลยยกตัวอย่างไฟนี้เลยถ้าสมมุติมึงอยู่ตรงสะพานถ้าสมมุติมึงอยู่ตรงสะพานอันนี้สมมุตินะคิดตามกูนะแชทถ้าอยู่ตรงสะพานดียังไงอันติดตรงนี้ไม่สวยยังไม่สวยถือว่าไม่สวยสิ่งที่มึงจะต้องทำถ้ามันอยู่บนสะพานแล้วมันเดินเข้ามาในกรณีที่มึงมีอันติมึงเดินมาตรงนี้ดินี่คืออันติที่สวยเว้ยถ้ามึงอยู่ตรงสะพานตั้งแต่แรกอ่ะมึงจะเดินมาตรงนี้แล้วมึงก็เดินมาอันติตรงนี้กูถามหน่อยนะเว้ยถ้ามึงอันติตรงเนี้ยไอ้ใครมันจะกล้าเดินเข้ามาวะจริงเพื่อนสวัสดีครับภูมิสวัสดีครับขอแชทเล่นเกมเหรอใช่ถอดแชทเล่นเกมเนี่ยมึงลองคิดสภาพมึงนึกภาพตามกูนะมึงเจอม่านบัฟติสอะแล้วมึงเป็นฝั่งที่จะต้องเข้ามารีเทคอะมึงทำยังไงอะไอ้เหี้ยยังไงมึงก็ต้องแอบถูกปะถ้าไม่แอบมึงแตกแต่กลับกันถ้ามึงอติตรงเนี้ยมันไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยมันเดินเข้ามาก็ได้มันเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยเว้ยเนี่ยมันเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยไอ้เหี้ยมันเดินเข้ามามันไม่กลัวด้วยไอ้ม่านเนี่ยมันไม่กลัวไอ้ม่านตรงนี้มันกดดันกว่ากูไม่กล้าตรงนั้นดูต่อยกูหงายแน่ไอ้เหี้ยดูฟิตเรามีลารี่เพื่อนเรามีแรมเรามีทุกอย่างเลยไอ้สัตว์ดูมเข้ามาต่อยมึงอะสมมุติเล่นๆนั้นดูมเข้ามาต่อยมึงอะมึงยิงตัวดูมสัก3นัดอะเหี้ยดูมแทบจะตายแล้วนะเว้ยถูกปะไม่มึงลองคิดสภาพดิดูมเมนดูมแม่งโดดขึ้นมานะเมนดูมแม่งโดดขึ้นมาใส่ม่านมันจะตายแล้วนะเว้ยเรามีทุกอย่างอยู่ในสมองเพื่อนดูมถ้ามันไม่หมัดแดงอะมึงไม่ต้องกลัวมันหรอกเอ้ยอยากให้สอนวิธีแก้ด้วยกรณีเสียเปรียบวิธีแก้รีเทคอะโอ้โหด่านี้อ่ะสมมติเขาได้โพซิชันไฮกราวมึงทำแบบที่กูบอกเลยเอาตรงเนี้ยไปออกตัวนึงออกตัวนี้ตัวนึงออกตัวนี้ตัวนึงแล้วก็เอาตัวไปฟอร์สพอยต์ตัวนึงนั่นแหละทำแบบที่กูบอกอันนี้คือวิธีแก้มึงต้องเล่นกระจายกันหน่อยแล้วพยายามฟอร์สพอยต์ให้ได้เอาแค่ตัวเดียวไปพอยต์นะแล้วตัวอื่นก็ค่อยเดินขึ้นมาตบมันตรงนี้แยกเล่นเหรอใช่แยกเล่นแล้วก็ขึ้นมาได้มันตรงนี้ต้องขึ้นมายึดคืนแต่อย่าเพิ่งรีบเข้าพอยต์ถ้ามึงไม่ใช่คอมเข้าพอยต์ลอยหงไรฮาร์ดเลยอย่าเพิ่งเข้าถ้ามึงเป็นคอมพวกคอมได้อ่ะต้องขึ้นมาอย่างไรก็ต้องขึ้นนั่นแหละดูไม่ต้องกลัวถ้ามันไม่ใช่หมัดแดงอ่ะเนี่ยมึงลองคิดสภาพดิมึงมาติดตรงนี้ไม่กล้าเดินแล้วไอ้เหี้ยดูมเดินชิวเลยดูดิเห็นปะไอ้เหี้ยดูมเดินชิวเลยไอ้สัตว์ง่ายๆคือแบบเปิดม่านถ้ายิงแม่นก็โซนไหวปะวะใช่ถ้ายิงแม่นก็โซนไหวตอนที่กูบอกนี่คือยิงตัวก็หลบๆแล้วนะเพื่อนโอ้โหแล้วมันเปิดตีใส่คุยเราไอ้เหี้ยกินดิโก้เราเซฟไม่ค่อยดีนะเรื่องแรมมาเลยเก็ตละอะไรประมาณนั้นแต่ได้อยู่คือได้อยู่เว้ยไอ้พวกพยายามจะเสียบพอยต์เว้ยโอ้ยเลี่ยมไปแล้วพี่วัดเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เข้าไปเมกเอาจริงแค่เจอคนเปิดมาปกติเขาหลบนะใช่ปกติมันไม่กล้าวัดความแม่นคนหรอกเว้ยแต่ยังคิดไม่ทันบางเกมอันนี้คือกูสอนเป็นไกด์ไลน์ว่า
ไอ้เหี้ยซัพพอร์ตอ่ะแม่งมีหน้าที่เหี้ยอะไรบ้างเว้ยไม่ใช่แบบว่ามึงแค่จัดคิวอ่ะเพราะว่าเล่นแบบจัดคิวคือเหมือนมึงรอเพย์อ่ะมึงรอให้ทีมมึงแบกทีมมึงไม่แบกมึงก็เกมใหม่อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้ามึงเล่นแบบนั้นอ่ะแรงมึงจะขึ้นยากมากๆเลยเว้ยคือมึงแทบจะไม่ขึ้นเลยซัพพอร์ตอ่ะกูกล้าพูดได้เลยนะเว้ยว่าซัพพอร์ตเล็กน้อยๆอ่ะไม่เป็นเหี้ยที่แบกง่ายสุดๆเล่นบัฟติดเล่นตัวเหี้ยอะไรแบบเนี้ยยิงเองชิวๆเลยแล้วก็ไอ้ย่าดูแม่งอันตีใส่เล็มไอเล็มมีเล็มปะโลซัพพอร์ตไม่ใช่โลฮิลเลอร์มันคือโลซัพพอร์ตอ่ะเหี้ยมันไม่ใช่เมนฮิลมันไม่ใช่เขียนว่าโลฮิลเลอร์เหี้ยมันแค่ฮิลได้เราเจอเกจิเบทมาซีซั่นนี้แรงขึ้นง่ายสุดแล้วเมตามันเอื้อจัดใช่ซีซั่นนี้เมตามันเอื้อจัดเลยถ้าแปลกได้เนี่ยมันเกินโอ้โหเกี่ยวควีนมั่วนะอยากจะแบกมากๆเล่นแบบนั้นพออะไรวะพอได้ก็ด่าดีเดนแล้วก็บ่นว่าฮิวขนาดนี้แล้วก็บ่นว่าคืออะไรวะแล้วไม่เคยแพ้เล่นกดแล้วไปลำแนวหลังเขาให้หมดขึ้นโคตรไวอ่ะอันนี้เรื่องจริงพอแพ้แล้วก็ด่าดีเดนแล้วก็บ่นว่าฮิวขนาดนี้ใช่คือมึงจะบ่นว่ามึงคิวขนาดนี้ไม่ได้เนี่ยคิวบางทีคือมึงฟังกูด้วยต่อให้มึงฮิว 20,000 นะแชทต่อให้มึงฮิว 20,000 เลยนะมึงฮิวควาย4ตัว สมมตินะแชทมันมีควายอยู่4ตัวในทีมมึงอะแต่มึงเลือกที่จะฮิวควาย4ตัวแล้วมึงไม่ไปทำเกมอะไอ้เหี้ยมึงคิดว่าเกมนั้นมึงจะชนะปะไอ้เหี้ยมึงฮิวควาย 20,000 อะกลับกันถ้ามึงทำเล่นแบบที่กูบอกไปแบกไปอะไรเองอะไอ้เหี้ยวิธีการแบกมันชนะง่ายกว่าเว้ยยูตัวกระทำเกมของแต่ตัวเฟกด้วยไหมบัสอย่าอนาโยขวดให้อีกฝ่ายใช่ก็คือมันคือเฟกไงอันนั้นมันคือเฟกเฮียให้มันเดินเอาไปรถใหม่เฮียมันเดินเอาไปรถใหม่ใช่มันคิวให้มันเดินเอาไปรถใหม่อะไรแบบเนี้ยเฮียอยู่ๆก็รู้สึกมีเขามันก็แพ้อยู่ดีถูกปะล่ะต่อให้มึงฮิว 40,000 มันก็แพ้อยู่ดีถ้ามึงฮิวควายอ่ะอย่างอนาอะไรพวกเนี้ยเฟกอนาแบบเทียเบอร์เบิ้ลมันบอกอ่ะแต่กูว่าคนเล่นอนาทุกคนรู้อยู่แล้วนี่ว่าเวลามึงเล่นอนามันต้องเน็ตไม่เพกูเคยสอนไปแล้วเว้ยเนี่ยแต่บัสทุกอย่างเลยครับแต่แม่ก็ยังโดนยึดทุกเกมไม่ถ้ามึงเล่นตามกูทุกอย่างอ่ะอันนั้นนะมึงโดนด่าไม่แปลกเว้ยคือทุกวันเนี้ยมึงรู้ป่ะเพราะอะไรที่กูไม่โดนด่าที่กูเล่นควายๆแล้วโยนอ่ะคือน้องๆมันไม่กล้าด่าไงก็พี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวสีเข้มสีอ่อนเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะน้องคิดซี่มาใช้ถามนะเดี๋ยวว่าสองเดซี่กับพิซซ่ามาใช้ดีเดียวกันเพราะว่ากูเกียดโรบิซานใหม่อ่ะไม่รู้ว่ะอันนี้ถามโชคเช่นเลยมันหายากนะเว้ยในซีที่มันจะโยนใส่ตอนเพื่อนยังไม่เข้าอ่ะใช่อาณาพยายามเนตให้โดนทุกขวดอ่ะไม่เอาเนตเปล่าใช่แล้วเป็นอะไรอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยแต่มึงเอาจริงในแรงกูเล่นโยนมากเลยนะเว้ยในแรงกูเล่นโยนมากเลยอ่ะแล้วใครเอคาติดีเปิดไปหนึ่งไอ้เฮียดูเอาไปอีกหนึ่งอ่ะอย่างงี้ถือว่าโอเคคิดถือว่าดีอยู่เกียวตัวโมฮอคไอเลมขึ้นไปเดียวไอเลมไปแล้วไม่เพื่อนไอเลมไปแล้วไม่เพื่อนงี้ดีไอเลมมึงฟังกูแล้วไอเลมไอเลมเนี่ยถ้ากูเป็นมึงในแรงแบบนี้นะอันนี้ความคิดกูนะแต่มันไม่ดีหรอกคือมึงควรฮิวอะถูกแล้วเว้ยเนี่ยมึงแรมมึงเชื่อไหมว่าถ้าเป็นกูนะกูจะไม่ฮิวเลยเว้ยหลังจากที่กูแรมอะกูจะเป็นคนยิงเว้ยเพราะกูถือว่ากูแรมให้มันไปแล้วกูเซฟชีวิตมันไปแล้วเว้ยแล้วกูจะฮิวมันก็ต่อเมื่อกูจะฮิวมันก็ต่อเมื่อแรมมันพังงงปะอันนี้คือแบบไมเซ็ตเล็กๆนะที่แบบว่ามึงลองไปปรับใช้ดูคือกูถือว่าเวลากูเซฟสกิลเพื่อนนึงแล้วอ่ะกูจะต้องทำเหี้ยอะไรต่อสักอย่างอะไรแบบเนี้ยคือสมมติมึงแล้วมันไปแล้วอ่ะมึงจะคิวมันก็ต่อเมื่อแล้วมันแตกต่ออะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่กูจะยิงไอ้เหี้ยนี่ให้มันตายกูแล้วไม่ตึงแล้วยิงแม่งใช่คือถ้าหมดมันต้องแบกบ้างเว้ยเนี่ยแล้วมันไม่อยู่มึงไม่ตายเห็นปะคิวมันไปก็เท่านั้นรอแล้วหมดค่อยกลับมาคิวมันเว้ยยิงแม่งไปกูอยากให้ซัพพอร์ตในช่องแชทกูนะกูไม่เอาในแรงละกันอะไรช่องแชทกูกูอยากให้ซัพพอร์ตทุกคนแม่งรู้ตัวว่าพวกมึงอ่ะพวกมึงแบกเกมแบกเกมกันได้เว้ยพวกมึงอย่าไปฮิวควายเว้ย พวกมึงอย่าไปฮิวควาย4ตัวเว้ยถ้ามันโง่อ่ะมึงแค่หาวิธีทำเว้ยแล้วมึงแค่หาวิธีทำพี่ฮะสวัสดีครับไทเติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับฟูอ่ะมาซัพพอร์ตเฟกซับอันนี้เฟกซับนะอันนี้เข้าใจเก็ตกันแล้วใช่ป่ะเฟกซับเข้าข้าวโอ้โหไอ้เหี้ยตำแหน่งละครึ่งชั่วโมงหรอโอ้โหตำแหน่งละครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วไม่มีกี่ตำแหน่งเนี่ยพูดจนจบเลยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตำแหน่งละครึ่งชั่วโมงนานอยู่นะนานอยู่อันนี้แบบโอ้มี6ตำแหน่งเชี่ย6โพซิชันน่ะแม่งมี6โพซิชันอ่ะแชทมา1รีเพย์ขอมาสเตอร์ลูซิโอบิกิตลูซิโอบิกิตอันนาคิ
คิริโกหรือเฮียอะไรก็ได้ขอเอ้ยขอเป็นลูซิโอก่อนแล้วกันเอ้ยขอเป็นลูซิโออานาอะไรพวกนั้นลูซิโอบิกิตอานาอะไรมีไหมเอาแค่อย่างละโลก่อนเปล่าเอาแค่อย่างละโลก่อนเหรอไม่ได้นี่วันนี้บอกแล้วว่าจะทำให้ไอ้เมนเฟกคูณ3อ่ะยิงควายไปก็ยิงควายเหมือนเดิมอธิบายไม่ถูกพี่แต่พื้นหลังเดี๋ยวซีเคฟเดี๋ยวซีออดพี่เรามาย้อนดูสตรีมพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูด้วยลูซิโอเอาไปเลยลูซิโอเอาไปเลยแรงอะไรซาโตมิแรงอะไรวันตำแหน่งก็ได้ซับสองตำแหน่ง1คลิปซับสองตำแหน่ง1คลิปซับสองมาสามมั้งมาสามไม่งั้นคลิปยาวไม่งั้นคลิปยาวมาสามหรออะไรดูซิอะมาลูซิโออันนี้เป็นเมนซับอะแชทหน้าที่ของเมนซับคืออะไรซาโตมิชื่ออะไรวะซาโตมิชื่ออะไรเนี่ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนลูซิโอนี่หรอตัวนี้หรอไม่ชื่อเกาหลีอะเราอะโอแดงโอแดงโอเคอันหน้าที่ของเมนซับคืออะไรมีใครรู้ปะช่องแชทก็คนเกาหลีก็คนเกาหลีใช่หรอเอ้าทำไมเป็นอิรานีอ่ะก็คนเกาหลีจะอยู่ไทยเอ้าหรอใช่หรอเชี่ยงี้ก็พูดเมื่อกี้พูดเกาหลีคล่องเลยเด้ไอ้หมอนแล้วมึงไปรู้ได้ไงเนี่ยพี่ฟ้ากูคนเกาหลีข้ามเลยตอนแรกอ๋อตอนแรกข้ามเลยโอเคตอนแรกข้ามเลยนะเล่นนาไม่ดูนะโอเคเล่นนาไม่ดูเราไม่ดูนาเราไม่ดูนาไหนอ่ะยังเป็นนาอยู่เลยหลอกกันไม่ได้นาโอ้แล้วโอ้แล้วโอ้แล้วมาโอ้แล้วแชทหน้าที่ของเมนซับอันยองอาเซโยชอนนินทิทวัตสมีดาตอบอกกีลัมยอนกูก็พูดได้ภาษาเกาหลีอ่ะเฮียมันเอาดีๆเอ้าแล้วไม่เกาหลีตรงไหนตอบอกกีลัมยอนกิมจิทำไมบองจูครับพี่พุทธสวัสดีครับน้องตะกุลาดาเบะหลอนอะไรเอกี้อ่ะมาแชทมาขออันนี้ขอไวๆเลยแล้วกันอันนี้เป็นลูซิโออันนี้เป็นลูซิโอนะครับเกาหลีเป๊ะเกาหลีเป๊ะเกาหลีเป๊ะเลยอ่ะมาแชทมานี่มาอ่ะหน้าที่ของเมนซับอันนี้ถามโชคแชทก่อนแชทเข้าใจคำว่าหน้าที่เมนซับปะเมนซับนี่แม่งจะต่างกับฟิกซับนะเว้ยหน้าที่แม่งต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยมีใครเข้าใจหน้าที่ของเมนซับไหมว่าเมนซับคืออะไรแม่งต่างจากฟิกซับยังไงมีใครเข้าใจบ้างน้องบอเลยเหรอไอ้เหี้ยพอพูดถึงเมนซับพวกมึงแบงค์เลยเหรอดูแล DPS ไม่เข้าใจเลยเน้นเลี้ยงควายถ้าให้เปรียบคำเป็นพูดง่ายๆสุดอ่ะคือมันคือเน้นเลี้ยงควายอ่ะมันคือหน้าที่อยู่ควายใช่มันคือหน้าที่ปกป้องควายเป็นตัวมันเป็นตัวละครที่ส่วนใหญ่มึงจะต้องช่วยให้ทีมเล่นง่ายคือมันไม่เหมือนเฟกซับคือมันแบกมึงนึกออกไหมไม่ไอ้ปาลีมันคือเฟกเว้ยก็ช่วยเหลือพี่ใช่มันคือช่วยเหลือทั้งทีมไอ้ตำแหน่งเฮียนี่มันเลยยากไงแชทตำแหน่งเฮียนี่มันเลยยากไงเมนไม่ใช่ตัวแบกเมนคือหน้าที่เลี้ยงควายให้เป็นคนเอาไว้เลี้ยงคนอื่นให้มันเล่นง่ายถ้าเฟกซับมีปัญหาใครไปช่วยแชทถ้าเฟกซับมีปัญหาใครไปช่วยเฟกซับมีปัญหาเมนซับไปช่วยดีเพนมีปัญหาเมนซับไปช่วยแต่คือเฟกก็ต้องฮิวนะก็ต้องฮิวแต่ส่วนใหญ่เฟกมันจะฮิวแทงเนอะปะแต่คือคนที่จะไปช่วยคนอื่นเสมออ่ะคือเมนซับคือมันก็ทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนตายยากที่สุดแต่พอมึงดูแลเพื่อนอ่ะมันขาดอะไรไปแชทแล้วมึงจะดูแลตัวเองยังไงอ่ะถูกปะไอ้เฮียนี่แหละแม่งเลยไม่มีเมนซับเก่งๆขึ้นมาในไทยเมนซับเก่งๆตอนนี้กูให้ไอแบงแล้วก็โอบุโตแม่งมีแค่นี้เลยสองคนนี้ในไทยเมนซับแม่งคือเหมือนทาสอะที่มึงจะต้องทำทุกอย่างให้ทีมมันไปรอดได้แล้วมึงก็ต้องเล่นให้ได้กับทีมยกตัวอย่างถ้าเป็นลูซิโอถ้าเพื่อนต้องการสปีดมึงต้องสปีดถ้าเพื่อนต้องการถ้าเพื่อนโดนล้วงมึงต้องไปบูมให้เพื่อนคือมึงต้องดูแลทุกคนในทีมแล้วก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยเว้ยดูแลเพื่อนได้แต่ดูแลเขาไม่ได้อยู่ดีไม่มึงดูแลเขาแทบตายสุดท้ายไปได้แค่เพื่อนไออานันโดตาเลสเนี่ยเมนซับแล้วก็โปรเทคเฟกแล้วก็เมคเพย์ถูกป่ะถูกต้องครับถูกต้องเฟกมันมีหน้าที่เมคเพย์หน่อยอะไรแบบนี้หน่อยน้องแรงโพดตัวอย่างในวอลลี่สักคนทีให้เห็นภาพตัวอย่างในวอลลี่สักคนทีไอ้คู่ซับที่เก่งที่สุดในโลกที่มันเป็นคนเกาหลีอ่ะไอ้ตัวที่เล่นลูซิโออ่ะชิโออ่ะชิโอดูเลยชายโยไอ้ชายโยอ่ะตัวนั้นกูแนะนำพอเข้าใจพิธีเล่นมัลติกับบิ๊กอยู่แต่โอ้มันยากอ่ะคือไม่คือเราตัดเรื่องตัวละครออกไงเราตัดเรื่องตัวละครออกเราคุยกันเรื่องหน้าที่ไงแชท
ทำให้คนอื่นสบายแต่ตัวเองจะตายอ่ะพี่นั่นแหละไม่ถึงยากไงไอ้เนี่ยมันถึงยากไงแชทมึงเข้าใจตรงนี้ปะคือแม่งเลยยากไงเพราะว่ามึงจะต้องทำอะไรบ้างถ้าเฟกทับโดนล้วงมึงต้องเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยถ้าเพื่อนตัวไหนมันลำบากมึงจะเป็นอีกคนนึงที่ต้องเข้าไปช่วยเว้ยอันนั้นเป็นเมนปะครับมันแล้วแต่คอมอันนี้คือแล้วแต่คอมเลยเว้ยคือมันคือหลายๆอย่างอ่ะกูช่วยนะแทบตายนะฮิวกูไม่โดนงง อันนี้เรื่องปกติทาโตมิคือมันกูจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าอะไรดีวะแชทเราเรียกตำแหน่งนี้ว่าอะไรดีมันคือตำแหน่งอะไรดีวะบางเขาเป็นเมนบางเขาเป็นเฟกใช่บางเขามาเป็นเมนบางเขามาเป็นเฟกเว้ยอันนี้ถูกต้องอันนานี่มันไปได้หลายตำแหน่งแชทตัวละครอันนาไปเป็นเมนก็ได้ไปเป็นเฟกก็ได้ท่านเหรอพี่เลี้ยงคนเลี้ยงควายไ อ้จิตอาสาเล่นบิ๊กเข้าไปช่วยนะทุกอย่างแกเธอบอกโอ้ยกูฮิวไม่โดนไอ้เนี่ยตำแหน่งเลือกกรุ๊ปโอขี้ข้าพระผู้ช่วยลูกของชาติเอางี้พี่เลี้ยงควายแล้วกันโอเคป่ะแชทกูให้ว่าในแรงมันคือพี่เลี้ยงควายแล้วพี่เลี้ยงควายเนี่ยหน้าที่ของพี่เลี้ยงควายในขณะที่มึงทำทุกอย่างสมมตินะตำแหน่งที่นี่มันยากตรงไหนอีกรู้ป่ะในขณะที่มึงทำทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเพอร์เฟกต์อ่ะมึงเห็นที่ซาโตมิบ่นป่ะมึงเห็นที่ซาโตมิบ่นไหมมึงเห็นที่ซาโตมิบ่นป่ะในขณะที่มึงช่วยคนอื่นทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วเวลาที่มึงต้องการความช่วยเหลือแม่งทำให้มึงไม่ได้เว้ยแล้วมึงไปตายฟรีนั่นคือแย่มากนั่นคือแย่อ่ะเราพูดเรื่องตำแหน่งเข้าใจกันหมดละเขาชอบคุยว่าเมนไม่เมนไม่ใช่เมนฮิลเนาะมันคือเมนซับเว้ยมันคือเมนซับเว้ยแต่แล้วแม่งบอกกูตายหากมึงฮิลกูไม่โดนนั่นแหละมันยากตรงนี้ตำแหน่งที่นี่แม่งยากสัตว์ยากแบบยากเหี้ยๆเลยเว้ยแล้วแม่งคนที่จะเล่นในตำแหน่งนี้ได้อะมึงต้องเป็นคนที่แบบจิตใจอาสาบัวนี่คือเมนใช่ไหมใช่ครับบัวนี่คือเมนบัวนี่หน้าที่บัวเลยเซฟฮิลเซฟฮิลเพื่อนอันนี้คือหน้าที่เมนเลยบัวไม่เป็นเฟกไม่ได้เลยบัวทำเกมไม่ได้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าเมนซับที่มาทุกเดือนใช่ไหมถ้าไม่มาแล้วก็แย่อยู่ถ้าไม่มานี่เจอกันเดือนที่9แย่เลยถ้าไม่มาละอ่ะเรามาดูซาโตมิเล่นกันไว้ดีกว่าอ่ะดูซาโตมิเล่นอันนี้ประมาณมาสเตอร์แล็กอันนี้ประมาณมาสเตอร์อ่ะมึงดูซาโตมิเล่นมึงเห็นปะเวลาเพื่อนเข้า คือช็อตอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีช็อตแบบนี้อยู่พอมึงเล่นเป็นลูซิโออ่ะพอมึงเล่นเป็นลูซิโอเว้ยไอ้เนี่ยพอมึงเล่นเป็นลูซิโอมันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกันอยู่แต่คือสิ่งที่มึงจะต้องทำอ่ะคือถูกต้องคือมึงจะต้องเล่นกับแก๊งหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก๊งหน้าตอนนี้มันต้องการสปีดแล้วซาโตมิเขาสปีดไปให้เพื่อได้มึงเหรอปะแล้วเล่นเป็นแก๊งข้างหน้าแล้วอย่างเงี้ยคือง่ายเลยไอ้นี่คือจบมึงดูดิเห็นปะคือแข่งหน้าชนะแต่ไอ้เหี้ยน่าเสือไปตายเนี่ยมันจะมีเหตุผลแบบนี้แล้วคือกูหงิดมากเวลากูต้องเล่นตัวอะไรแบบเนี้ยคือกูจะไม่เล่นมันไม่ใช่นิสัยกูแล้วก็ไปทำระเบิดเองได้ด้วยดูดิเห็นปะเนี่ยไปล้วงด้วยอันนี้คือลูซิโอที่ดีกลับมาช่วยเพื่อนสปีดให้เพื่อนแล้วดูว่าไปฆ่าได้อันนี้คือช็อตแบกในของเมนซับอันนี้คือช็อตแบกพอรู้แล้วว่าไม่มีความปิดดาเมจก็เลยทำเองอันนี้คือทำทุกอย่างทั้งสปีดทั้งฮิลไปฆ่านาให้ด้วยอันนี้คือทำทุกอย่างแล้วเท่าที่เมนซับคนนึงจะทำได้แล้วกลับมาฮิลเพื่อนเห็นไหมพอเพื่อนต้องการความช่วยเหลือดูดิถ้าตัวนี้เขาเห็นว่าพอเขาฆ่านาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากลับมาเลยพอเขารู้ว่าตัวไหนต้องการความช่วยเหลือจะเห็นปะเขาเห็นว่าตัวนึงอยู่ในพอยต์เนี่ยดูสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาวิ่งไปหาเลยเนี่ยเขารู้แล้วว่าตัวนี้ต้องการความช่วยเหลือเขาก็ไปอะไรแบบนี้นี่คือหน้าที่ของเมนซับเฮ้ยอันนี้ดีดีเพียนนี่ดีมากพวกมึงได้เห็นกันแบบละเอียดเลยอันนี้คือพวกมึงได้เห็นกันละเอียดเลยไหมอนาก็เมนซับได้ใช่อนาก็เมนซับได้ครับยี่จิ๋วอันนั้นมันเป็นตัวละครที่สามารถเป็นเมนแล้วก็เป็นเฟกได้มันแล้วแต่คอมเลยเว้ยเรามาดูกันต่อแชทโอ้ยนี่ง่ายเลยอันนี้พวกมึงเห็นภาพเลยเว้ยแล้วเมนซับอ่ะไม่ใช่แค่ลูซิโอนะที่เป็นแบบเนี้ยหลายๆตัวก็เป็นแบบนี้นะเว้ยใช่มันอยู่ที่ว่ามันเล่นคู่ตัวไหนด้วยอย่างบางทีเงี้ยคิริโกะแชทเชื่อไหมบางทีคิริโกะที่เป็นเฟกซับอ่ะคิริโกะที่เป็นเฟกซับอ่ะถ้าสมมติเราเรียกคอมคิริโกะอนาคิริโกะคือเมนนะเนอะปะคิริโกะคือเมนคิริโกะคือเมนซับเพราะว่าคิริโกะต้องเอามาคอยปกป้องเพื่อนปกป้องเทเซอร์แล้วคนทำเกมคืออนาแล้วก็แยกกันไปอะไรแบบนี้มันหลายตัวมันขึ้นอยู่กับคอมที่เราเลือกด้วยเว้ยอันนี้พูดถึงในแข่งนะอันนี้พูดถึงในแข่งอันนี้เราคุยกันแค่ไมเซ็ตเฉยๆอันนี้ดีเพย์ใครดีเพย์ของซาโตมิครับประมาณมาสเตอร์อันนี้ประมาณมาสเตอร์แชทแล้วก็ฮิวเราสังเกตว่าซาโตมิเขาจะอยู่กับเพื่อนตลอดในบ้านและรักษาระยะดีมากเลยดูดิเห็นไหมดูระยะดิแชทเนี่ยดูระยะอย่างนี้นะมึงเห็นป่ะว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติเขาอยู่กระจุกอะถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยมันจะโดนอะไรบ้างแชท
ต่อให้มันมีม่านก็จริงแต่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้เขามีสิทธิ์โดนหอกโดนเกจิแดดโดนคิดที่โกปาหัวมึงดูเขารักษาโพซิชันดิอันนี้คือดีนะอันนี้คือดีไม่แย่ไม่แย่แล้วก็สปีดโถมไปกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่โถมอันนี้คือเพื่อนต้องโถมแล้วแต่เพื่อนไม่โถมแม่งกลัวเหี้ยอะไรอยู่ไม่รู้ไอ้ควีนอันนี้ต้องโถมแล้วเว้ยไปคูไนแล้ววาร์ปกับโกเมนพอเข้าใจอะไรประมาณนั้นคูไนโปรเทคเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบไปเป็นพี่เลี้ยงคนนึงกินไฮนูนเล่นโกกับอานาเหมือนแล้วเอาโกมาช่วยอานาด้วยถ้าอานาโดนก็โกก็คอยวาร์ปมาช่วยอานางงปะอะไรแบบนี้แล้วบุกของลูโซ่ควรใช้จังหวะไหนอะบุกของลูโซ่ควรใช้จังหวะโถมกับจังหวะถอยจังหวะโถมคือเรารู้ว่าเพื่อนจะเข้าเงี้ยเราโถมเลยเอาดูจากเพื่อนอะถ้าเพื่อนมันวิ่งกันงูๆก็อยากโถมก็สปีดให้แม่งแล้วพอคุณปวดกันก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นแอมแอมเลือดคุณเรียกว่าแอมนะแชทจะได้เข้าใจตรงกันโอเคปะทำไมแชทไม่ได้เก่งๆอะทำไมแชทไม่ได้เก่งๆนั่นดิทำไมแชทไม่ได้เก่งๆเฮ้ยแต่จริงๆนะเว้ยคนที่ดูกูบ่อยๆประจำอะกูพูดจริงๆเวลากูเจอช่องแชทกูอะส่วนใหญ่มันจะเก่งนะเว้ยปกติโกมันวาร์ปหนีไปก่อนช่วยนาดิใช่มันเป็นในแรงงานนี่พูดถึงในแข่งงานจริงๆแล้วถ้าบิ๊กโกทำอะไรมั่งอ่ะถ้าบิ๊กแทบไม่ต่างอะไรจากอานาเลยคุมโซนบิ๊กอยู่กับอานาบิ๊กอยู่กับซัพพอร์ตถ้าบิ๊กอ่ะจะเน้นอยู่กับสติ๊กกับตัวหนึ่งสติ๊กกับ DPS 1ตัวหรือไม่ก็สติ๊กกับซัพพอร์ต1ตัวนึกออกปะพอเข้าใจเกมครับแต่เอมกากฝึกได้ของพวกนี้ฝึกได้แต่ก่อนกูก็เอมกากเอมโง่สะทุนหมาเลยเอาจริงๆถ้ามึงอยากฝึกจริงๆอ่ะฝึกได้แต่ถามเลยว่ามึงจะฝึกไปเพื่ออะไรกูแค่อยากพวกมึงเล่นเกมสนุกเล่นเกมเป็นแค่นั้นเป้าหมายของกูที่กูมาสอบพวกมึงวันนี้คือกูไม่อยากให้พวกมึงเป็นนักแข่งกูอยากให้พวกมึงแค่เล่นเกมแล้วมันสนุกอ่ะบิ๊กช่วยนายิ่งชีพแต่นานิมไม่มองกูบิ๊กคือช่วยนาช่วยอะไรพวกนี้เริ่มจากไมเซ็ตที่ดีรู้ว่าจะทำอะไรมีเชิงกดซึ่งเย้เชิงกดซึ่งปลาไหลมอนเล่ตึ้มริวจินนอคูลาเอริวจินคูลาเอเอามาปึ๊บถือว่าเอาตัวรอดได้ดีอันนี้เล่นดีมากเฮ้ยเชื่อดีเพดิสน่าจะไวว่ะแชทอันนี้ไวว่ะอันนี้ไม่มีอะไรจะพูดเลยอันนี้คือเป๊ะตามไมซ์เซ็ตถูกต้องทุกอย่างเข้าใจง่ายอันนี้ง่ายกูคิดว่าพวกมึงน่าจะเห็นภาพถ้าสมมติพวกมึงไปเล่นตัวละครอื่นถ้าสมมติพวกมึงไปเล่นบิ๊กกิ๊ดพวกมึงก็แค่เอาไมซ์เซ็ตเนี้ยไปใช้เพราะว่ามึงยังเป็นเมนซับอยู่มึงงงไหมถ้าพวกมึงมีไมซ์เซ็ตที่ดีมึงเล่นตัวเคี้ยอะไรก็ได้เว้ยคือสมมติมึงเล่นบิ๊กกิ๊ดอ่ะมันต่างอะไรจากลูซิโอไม่ต่างถูกปะบิ๊กกิ๊ดเข้ามามึงผักออกก็คล้ายๆลูซิโอบูฟมึงปกป้องอานามึงปกป้องคนที่จะโดนมึงมีหน้าที่ปกป้องไม่ต่างกันแค่อย่าแหลมเหมือนเดิมโพซิชันเหมือนเดิมเลยไม่ต่างอะไรจากโอ้เลยเว้ยคือถ้ามึงเข้าใจไมซ์เซ็ตแต่ละโลแล้วอ่ะมึงเข้าใจเว้ยดีเพคควรเล่นตัวอะไรเป็นบ้างครับถ้าอยาก GM มึงสแปมตัวเดียวมึงก็ GM เว้ยถ้ามึงแบบมึงอยากเล่นอ่ะเขาดูช่องพี่ไปดูทาหอดเปล่าเลยเก่งเยียเฟดกูหน้าแบนเฟดนะกูหน้าแบนเฟดเลยไอ้ย่าสแปมมาซี่โกงยูปล่อยรัวๆเลยอันนั้นมึงดูเนี่ยโพซิชั่นเห็นปะเนี่ยพอเพื่อนหวดๆกันอยู่ก็แอมช่วยเพื่อนเนี่ยแอมเขียวแอมฟ้าสับกันไปแต่นี่เปลี่ยนไปนิดนึงอันนี้กูแนะนำอย่างนึงสำหรับเมนลูซิโอทั้งหลายสำหรับเมนลูซิโอทั้งหลายนะอย่าสลับแอมไปมาถ้าสมมุติจะหวดก็หวดไปเลยถ้าสมมุติเพื่อนต้องการฮิลก็ฮิลไปเลยฝึกแบบนี้ก่อนแล้วพอมึงฝึกแบบนี้ช่ำๆอ่ะแล้วมึงจะรู้เองว่าช็อตไหนควรจะแอมสีไหนโอเคปะแต่อย่าเพิ่งรีบสลับนะสำหรับคนที่เพิ่งแบบหัดเมนซับบิ๊กอิทหรือว่าลูซิโออะไรพวกเนี้ยค่อยๆใช้สกิลเมนซับมันจะเป็นตัวที่มึงใช้สกิลเยอะไม่ได้เข้าใจป่ะแชทถ้ามึงใช้สกิลแบบมึงยังไม่ชำนาญอ่ะแล้วมึงใช้สกิลไปแล้วอ่ะแล้วมึงไม่มีอะไรปกป้องเพื่อนอ่ะเมนซับไม่ทำเฮียอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเมนซับอ่ะค่อยๆเล่นค่อยๆทำโอเคป่ะน้องมาดูนี่หนึ่งสงสัยกินตีเดียโบทำพิษแชทถ้ามึงเป็นเกจิมึงรู้สึกยังไงวะแชทถ้ามึงเป็นเกจิมึงรู้สึกยังไงวะมึงดูไอ้เกจิก่อนไอ้เหี้ยมึงดูมันก่อนอันนี้คือเกาหลีเว้ยที่กูบอกครับว่าเมนซับแม่งเหงาสัตว์อ่ะถ้ามึงเป็นแบบไอ้เมนซับแบบนี้เนี่ยเบรมาละอ่ะแล้วแลมไปด้วยยังไงก็ตายอ่ะตายหนึ่งตัวไอ้เหี้ยน้องเขาโอ้ไอ้นี่คือตัวอย่างเมซับที่มันใช้สกิลผิดจังหวะแล้วการแคสโอเคปะไอ้เหี้ยล็อตจี๋อย่างนี้คือล็อตจี๋เลยไอ้เหี้ยไม่ได้เพื่อนตอนนี้ตัวนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้น้องเขาไม่ยอม
ไม่ใช่แล้วคือมันแพ้แล้วเว้ยคือมึงแค่ทำช็อตนี้ช็อตเดียวอ่ะมันแพ้เกมนี้ได้เลยนะเว้ยมึงรู้ป่ะเอออยากเป็นฮีโร่แต่เพื่อนทำให้เป็นไอโง่นั่นแหละข้อเสียของเมซับเว้ยไม่ต้องห่วงครับมันมีอะไรที่เราทำได้แต่เล่นอยู่ยืนขำเลยยากินจีต้องสาดจัดเอ้ยยากินจีต้องสาดจริงนั่นแหละแชทก็ประมาณนี้อีทายนูนอีทายนูนมาครับมาครับโอเคแล้วก็แอมขึ้นมานี่หลอมหลอมไม่ได้หลอมหลอมไม่มีระยะไม่มีระยะง่ายเลยง่ายเลยอันนี้ง่ายอ่ะอันนี้สงสัยอะไรตรงไหนแม่แชทสำหรับเมนซับกูคิดว่าอันนี้รีเพย์นี่ดีนะรีเพย์นี้ครบเครื่องแล้วก็อธิบายเข้าใจสงสัยได้ไหมสำหรับเมนซับจะได้ไปต่อถ้าฟันเพื่อนได้มันฟันไปไล่เกติเออถ้าฟันเพื่อนได้มันฟันไปไล่เกติจริงจริงตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนครับเดี๋ยวจะได้ไปตำแหน่งต่อไปแล้วเราจะได้ไปตำแหน่งต่อไปแล้วแชททำไมโบไปดึงเพื่อนกันอ่ะนั่งเนี่ยเพิ่งมาขอไปตั้งแต่ต้นได้ไหมมึงไปดูย้อนเอาเดี๋ยวทำคลิปลง YouTube ให้ด้วยสงสัยว่าโดนบัคขึ้นนานไหมกว่าจะยาวอาทิตย์นึงอันนี้คือบีเพื่อคอนเฟิร์มไฟไม่มีอะไรมากเพื่อจะเอาชนะนะไม่อยากเล่นต่อละจะปล่อยนะคนที่ทำเกมจะบวชดึงผิดไม่รู้สึกไม่รู้สึกผิดใดๆทั้งสิ้นด้วยรอแทงนะบัสก็นี่ไงเอาตำแหน่งไรต่อแชทเอาแทงหรือ DPS สงสัยว่าพี่กินข้าวยังเออสงสัยจะไม่มีใครอยากได้ความรู้ละแทงหรือ DPS แทงหรือ DPS เอาอะไรก่อนอ่ะพิมพ์กันมาพิมพ์กันมาแทง DPS ป่าเฮียอะไรกายเฟก DPS แทงไม่วันนี้ครบอยู่แล้วแต่เอาไหนก่อนแทงโอ้โหแทงมาเยอะมากเลยว่ะแทงเจ็ดเจ็ดอะไรเอ็มกูด่าเฟก DPS สโมกสโมกไอ้พวกมึงบังคับนะครับ7เดือนแล้วดูซัมติงถึงไม่ใช่ซับเทเบิลก็ซับเธออยู่ดีนะจ๊ะไอ้ขอบคุณครับพวกกวิทขอบคุณมากครับผมแชทก็สนับสนุนกันได้นะครับสำหรับซับสไครต์เห็นข้างล่างไหมก็พยายามช่วยกันนะครับก็ถ้าใครดูแล้วชอบใจก็สนับสนุนก็ได้ให้สตรีมเมอร์ตัวน้อยๆมาสตรีมต่อแทงข้างหลังทะลุถึงใจมาแทงมาแชทมาแทงหลังสุดขอเน้นๆหน่อเอาแทงเหรอสรุปเอาแทงใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่มันพิมพ์แทงมาดิมาแทงก่อนมาอ่ะมาแทงขอ1รีเพย์แทงขอ1รีเพย์ขอเมนแทงก่อนมาสเตอร์ขึ้นส่วนวิธีเล่นที่สาวกีดส่วนวิธีเล่นที่สาวกีดเล่นตามทีทาสาวกีดทุกคนมึงเห็นกูแก๊บมั้ยมึงเห็นกูแก้ปะมึงเห็นกูแก้ปะแชทเห็นไหมไอ้เหี้ยสาวไม่กีดได้ไงอะสมมติสาวเล่น2 3มาโดนแก้ปกูไปล่ะไอ้เหี้ยมึงเห็นไหมไอ้เหี้ยสาวเสียงหลงเลยช็อตนั้นน่ะหลอนไอ้เหี้ยกูแก้ทีมตัวเองน่ะมึงเห็นไหมล่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยสาวกีดกันหมดไอ้ใครเล่นไอ้ใครเล่นเอารีเพย์มึงมาดิไอ้เนี่ยไดมอนด์จะมีสิทธิ์ไหมครับขอประมาณมาสเตอร์เพราะว่าจะได้อธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยอ่ะเอาใครเล่นมาเลยอันนี้ตัวนี้กูชอบพิเศษเลยไอ้ตัวนี้กูชอบมากเลยไอ้ใครเล่นอยู่ป่ะเอาไอ้เนี่ยหายหมดเลยไอ้ใครเล่นมีรีเพย์เล่นแรงไหมไอ้ใครเล่นแชทอันนี้อาจจะตอนแทงเนี่ยอาจจะสอนแบบเอ็กเปิร์ตหน่อยถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนมึงพูดมึงถามได้โอเคป่ะเพราะว่าถ้าใครเล่นมันมาให้รีเพย์กูอะมันถามกูว่าอะไรรู้ไหมมันบอกว่ามันอยากติดทีมชาติผมต้องทำอะไรบ้างครับไอ้เหี้ยมันบอกกูแบบเนี้ยกูชอบเด็กแบบนี้ใช่ไหมเลยสรุปใครเล่นนั่นเด็รีเพย์มึงไงหายากทำไมวะกูมีแต่ซาเลียเพื่อนกูมีแต่ซาเลียมาดูรีเพย์หมดอาเกียร์ท่าเราไปเซฟไหมดูทำไมอะไอ้เหี้ยจบเลยไม่ได้ไทยทีทาเล่นแท้คนเดียวไอ้เหี้ยใครเล่นไปไหนตอนแรกมันยังพิมพ์อยู่เลยไอ้ใครเล่นถ้าเก่งจริงมันต้องพูดให้เข้าใจง่ายๆได้ดิถ้าเก่งจริงมีการท้าด้วยนะเนี่ยดูเป็นไงพี่แผ่นนี้เล่นได้ดูบอลเล่นได้แต่มึงต้องเก่งหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยมีแต่คนไม่แทงรีเพย์หายหมดเออเขาหาอยู่เปล่าเขาหาอยู่บอกว่าไม่มันอยู่หรือเปล่าคือกูว่าถ้ากูขอคนอื่นนะมีแต่กูขอให้ใครเล่นกูจะดูให้ใครเล่นแทงมันยากตรงที่ต้องรู้ว่าต้องยึดโพซิชันไหนทีมไหนจะได้เปรียบแบบกูไม่เข้าใจตรงนี้มากอยากดูดีว่าต้องมึงต้องภาวนาให้ใครเล่นมันอยากให้กูดูตัวอะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวรอดูไอ้ใครเล่นแล้วกันไอ้ใครเล่นบ้านมีแต่ใครอะรีเพย์ไปไหนหมดรีเพย์ไปไหนหมดสรุปขอให้ใครเล่นไม่ใช่ของไอ้ใครเล่น
มันชื่ออะไรวะใครเล่นเออกูเรียกมันใครเล่นอยากดูฮอกเอาฮอกมากูด่าเลยนะรถฮอกอะเอารถฮอกมากูฟันละกูเล่นใครเล่นอะไรวะไม่ใช่เพื่อนมันชื่อใครเล่นมันชื่อใครเล่นเพื่อนไอ้ใครเอารีเพย์มาเอารีเพย์มา อันนี้จะสอนแบบในระดับสูงนิดนึงเอ็กเปิร์ตกูเชื่อว่าเอางี้กูเชื่อว่าช่องแชทกูเข้าใจวิธีการเล่นแทงถูกไหมอันนี้ถูกไหมถูกอยู่แล้วอย่างงไปหมดนะอย่ากลัวดิสรุปใครเล่นกันแน่งงไปหมดแล้วมึงในโกโซตีนกูมีแต่สกิม แต่สกิมเอาไหมเอาไหมสกิมอ่ะเอาปะเฮ้ยสกิมไอ้เฮียแป๊บนึงกูเปิดโหมดสตรีมเมอร์ก่อนกูเปิดโหมดสตรีมเมอร์แป๊บนึงโอ้โหสกิมสกิมนี่นานอยู่นะ อยู่ไหนวะแชทระบบการเล่นอยู่ไหนวะสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์มันอันไหนวะโหมดสตรีมเมอร์เปิดแม่งทุกอย่างอ่ะเปิดอ่ะเอามากูเปิดโหมดสตรีมเมอร์แล้วน้องมันต้องอยู่ที่อีกทีมเขาอนุญาตไหมมันต้องอยู่ที่อีกทีมเขาอนุญาตไหมเออทีมเขาอนุญาตไหมไม่แต่เปิดโหมดสตรีมเมอร์แล้วเราแชทเอาไปว่ามึงไม่รู้ว่าใครซอฟต์ว่าใครโอเคปะกูมาไปเจอรีเพย์นี่มาโอเคไหมโอเคปะอันนี้ดีกว่าก่อนเราไม่รู้มึงไม่ต้องอยากรู้ว่ามันเป็นทีมอะไรเจอทีมอะไรไม่ต้องอยากรู้เรื่องนี้โอเคปะอันนี้ดีกว่าก่อนเอาอันนี้ดีไหมดีปะอันนี้ดีไหมแชทดีลนะไม่ต้องอยากรู้ว่าทีมไหนซัดกับทีมไหนซัดกับอะไรยังไงกูจะดูแค่ขอใครเล่นไม่รู้ไม่ชี้ใช่ๆอยากดูคนโปรตีมากกว่าสกิมไม่ดูคนโปรตีมากกว่าสกิมหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดเบต้าเกจิซาเลียควีนก็เล่นได้ฮาจิบะกูไม่รู้กูไม่รู้ไม่อันนี้คือน้องมันถามกูอยากทำให้น้องมันด้วยนึกออกไหมกูเห็นน้องมันมีไฟเว้ยแชทอันนี้ขออภัยด้วยอันนี้จะเป็นในระดับแบบสูงนิดนึงเพราะว่าน้องมันบอกว่าไอ้เหี้ยน้องมันอยากติดทีมชาติปีหน้าน้องมันพูดถึงปีหน้าเลยอ่ะน้องมันพูดถึงปีหน้าเลยเว้ยน้องมันบอกว่าเนี่ยพี่บาสพี่ใหญ่ผมพัฒนาอะไรบ้างถ้าผมจะเอาทีมชาติปีหน้าขอเป็นไกด์หน่อยครับไอ้เหี้ยคือน้องมันคือน้องที่มาขออันนี้กูขอทำให้น้องมันหน่อยแล้วเดี๋ยวออฟแทงหรือว่าตำแหน่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามันส่งตำแหน่งอะไรมาให้กูดูเดี๋ยวดูว่าเป็นเมนหรือออฟใครเล่นเหรอบาสใช่ใครเล่นมันบอกมันอยากติดทีมชาติปีหน้าแล้วกูชอบไฟมันมากเลยแชทกูชอบไฟมันมากเลยเว้ยเนี่ยถ้าไม่มีคนส่งก็เอาเลยถ้ามีคนส่งก็พี่สตรีทุกวันไปพี่สตรีทุกวันครับน้องสตรีทุกวันหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์ไอ้ใครเล่นมึงซ้ายหรือขวากลัวมึงขวากลัวมึงขวาอันนี้เป็นตำแหน่งออฟแทงแชทอันนี้เป็นตำแหน่งออฟแทงออฟแทงนะอันนี้พูดถึงออฟแทงนะเป็นอันนาบิ๊กเกจิอันนี้ในแข่งแล้วเจอไรฮาร์ดเจอไรฮาร์ดอันดับแรกเวลาเขาโผล่มาไม่ได้อ่ะสมมุตินะสมมุติไม่เคยแม่งลงแรงบอกมีไฟมึงอย่าเพิ่งด่ากันไอ้เฮียเฟดมึงอย่าเพิ่งด่ากันอันดับแรกเลยที่พวกมึงพลาดคือเฮียอะไรอันดับแรกที่พวกมึงพลาดอ่ะคือตอนมึงซ้อมทีมอ่ะสมมุติว่ามึงเล่นอันนี้แบบซ้อมนะแชทขออภัยนะเดี๋ยวอันหน้าเดี๋ยวเราเอาคอมโบตีให้โอเคป่ะอันนี้แบบซ้อมนิดนึงอ่ะกูขอด่าตั้งแต่ตัวแรกเลยเหี้ยกายใช่กายป่ะวะใครวะไอ้เหี้ย76อ่ะไอ้เหี้ยโพซิชั่นมึงผิดตั้งแต่ตอนแรกเลยสัตว์ไอ้เหี้ย76แม่งควรจะเดินไปอยู่ตรงนี้เดินอ้อมไปได้แล้วมึงมายืนตรงนี้ทําเหี้ยอะไรเห็นตั้งแต่ไรฮาร์ดแล้วเดินลงไปข้างล่างได้แล้วไอ้สัตว์ยืนทําเหี้ยอะไรอยู่ข้างบนให้พวกเฟดมึงให้เกจิกับซาเลียยืนตรงนี้ไอ้เหี้ยโพซิชั่นมึงก็ผิดแล้วเนี่ยมึงยืนยิงอะไรอ่ะผมเล่นเกจิเหรออ้าวมึงเล่นเกจิเหรอเนี่ยถ้าคนนึงเนี่ยมึงเล่น76เดี๋ยวมึงเดินลงมาตรงนี้ดิใครฆ่ามึงอ่ะไม่มีใครฆ่ามึงแล้วมึงเดินมาตรงนี้เนี่ยยิงข้างหลังยิงซ้ายขวาไปดิไอ้เหี้ยแล้วอีกอันนึงที่มึงพลาดนะเวลามึงเล่นซาเลียนะเว้ยเวลามึงเล่นซาเลียแล้วเราเล่นแมนคอมซาเลียสิ่งแรกที่มึงจะต้องทำนะไอ้เหี้ยสรุปมึงหาได้ยังใครเล่นยังหาไม่ได้ไอ้ใครเล่นสิ่งแรกที่มึงจะต้องทำเวลามึงเล่นซาเลียคือมึงเอาตัวมายิงแบบนี้ไม่ได้เว้ยไม่ได้ไหนมึงบอกกูทีสิว่าทำไมเอาแชทอ่ะไหนมึงบอกกูทีสิทำไมซาเลียไม่ควรยืนโพซิชั่นตรงนี้วะในขณะที่คอมเขาเป็นลูซิโอไรฮาร์ดเนี่ยเหมยเนี่ยซาเลียไม่ควรยืนตรงนี้แล้วเว้ยแต่เห็นคอมอ่ะซาเลียไม่ต้องพร้อมที่จะถอยแล้วเว้ยมันไม่ได้แค่เหวเว้ยเอาเหวไปเก็บเลย
ไอ้เหี้ยมึงดูคอมมันดิมันเป็นลูซิโอบัฟติสเหมยคาซิดี้ไอ้เหี้ยสิ่งแรกที่มึงจะต้องทํานะเว้ยคือมึงต้องดูคอมฝั่งตรงข้ามเวลามึงเล่นออฟแทงใช่ป่ะคือมึงจะต้องถอยมาตรงนี้แล้วถ้ามึงเห็นคอมเขาเป็นคอมโถมอ่ะมึงให้อะไรให้มึงให้อะไรได้มึงให้ไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมึงโดนโถมแล้วมึงจะแพ้ไฟเลยเว้ยไม่มันไม่ต้องฆ่าซับโถมเลยไอ้เหี้ยมันฆ่าซาเลียทิ้งเลยเนี่ยไอ้เหี้ยคือมึงโดนฆ่ามึงตายเลยมึงเป็นซาเลียมึงยืนตรงนี้ไม่ได้คือมึงโดนโถมได้เว้ยโพซิชั่นอ่ะโพซิชั่นมึงเหี้ยแล้วเว้ยไอ้ใครเล่นแล้วไอ้เหี้ย76มันไม่ได้ไปทำสเปซให้มึงด้วยเนี่ยช็อตเนี้ยแล้วเกจิไม่ได้ฟอร์มไม่ได้เล่นคือช็อตเนี้ยมึงเล่นคอมซาเลียเกจิแต่คือมึงไม่ได้เล่นซาเลียเกจิอ่ะคือมึงไม่ได้มีพยายามที่จะเก็บฟองอ่ะมึงปล่อยเขาเล่นอ่ะมึงนึกออกปะเนี่ยดูดิมึงปล่อยเขาเล่นแล้วเกิดอะไรขึ้นดูดิปล่อยเขาเล่นมึงฟองไปตรงนี้มึงเสียรีเฟกมึงเสียทุกอย่างไอ้เนี่ยมึงฟองแรกไปละไอ้เหี้ยมันเหมยมัวมาตายห่าเลยคือสิ่งที่มึงจะต้องทำอ่ะมีอยู่2อย่างนะเว้ยคือมึงคอบอกว่าไอ้เหี้ยเกจิเล่นเลยได้ไหมเกจิมึงเล่นเลยได้ไหมกลับนะกับว่าเอ้ยถอยมาเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยมันเป็นคอมโถมยังไงก็ต้องถอยเนี่ยมึงโดนโถมมึงตายโดนไรฮาร์ดโถมไหมอธิบายออฟแทงกับเมนแทงหน่อยพี่แตกต่างกันยังไงออฟแทงกับเมนแทงแตกต่างกันยังไงใช่ไหมเมนแทงเป็นพวกลิงไรฮาร์ดบอลอะไรพวกนี้นึกออกปะลิงไรฮาร์ดบอลว่ากันไปแล้วก็รามาตาเป็นตัวแทงตัวเมนแทงเมนแทงคือมึงค่อยๆกินพื้นที่แล้วค่อยๆคอไดฟ์กันกินพื้นที่คอไดฟ์อะไรเงี้ยต่างกันตรงที่ว่าออฟแทงมันสามารถไดฟ์ได้เลยอย่างดีว่าเงี้ยไดฟ์ได้เลยแต่ต้องเอาพื้นที่เหมือนกันเอาพื้นที่แต่ดีว่ามันจะเล่นง่ายกว่าตรงที่ว่ามึงฆ่าได้เลยมึงมีดาเมจเองตัวออฟแทงมันจะเป็นดาเมจมันจะหนักกว่าออฟแทงเว้ยมันจะแลกกับการที่ว่าตัวมันเปาะมันบางมันเทคพื้นที่ยากแต่มันก็เทคได้แต่ต้องเทคเหมือนกันซิกมาเป็นออฟแทงครับซิกมาเป็นออฟแทงคือเมนแทงหลักๆอ่ะคือมึงจะต้องดูว่ามึงเอาโพซิชันได้ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่พอเนี่ยมึงดูอย่างเมนแทงฝั่งตรงข้ามนะอ่ะเนี่ยมึงดูเมนแทงฝั่งตรงข้ามมึงเห็นปะมึงดูดิพอมันเห็นเมตาเลียมึงดูไอ้เหี้ยเมนแทงฝั่งตรงข้ามพอมันเห็นเมตาเลียสิ่งที่มันทำคืออะไรช่วยสอนจะลง YouTube ไปเอาลงเดี๋ยวเอาลงเนี่ยมึงดูดิเนี่ยพอไลฮาร์ดฝั่งตรงข้ามอ่ะมันเห็นว่าไอ้เหี้ยนี่เล่นซาเลียสิ่งที่เมนแทงกับออฟแทงแม่งต่างกันคืออะไรออฟแทงถ้ามึงเป็นความ mindset ออฟแทงมึงจะต้องถอยเว้ยแล้วให้76ฉีกอันนี้คือซาเลียต้องถอยแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยคือเมนแทงเมนแทงคือมันรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็เทคได้เว้ยพี่ว่ามาสิประตูวันไหนพี่น่าจะไปนี่วะน้องพี่น่าจะไปกรุงเทพวะเอ๊ะถ้าเลยมันก็จะป้อมไวไหมหรืออะไรเอ๊ะเอาดีๆเนี่ยมึงดูดิไอ้ไลฮาร์ดเนี่ยมันสามารถเทคโพซิชั่นได้เลยเห็นป่ะแล้วพอเวลาพวกออฟแทงก็มันเทคยากอะไรแบบเนี้ยมันเทคยากมันสู้ยากเนี่ยดูดิเห็นมันเอาป่ะจบเลยไฟนี่ไม่ชนะแล้วไอ้เหี้ยไลฮาร์ดคอจะกลับกันนะมึงเล่นออฟแทงอ่ะคือไอ้ใครเล่นมึงเล่นซาเลียมึงเล่นมาคอมซาเลียคือมึงไม่ได้เล่นตามจุดประสงค์คอมมึงอีกแล้วอะตั้งแต่ในแข่งแล้วเว้ยไอ้พวกเฟดฟังอยู่ปะวะฮะไอ้พวกเฟดฟังอยู่ปะคือมึงเล่นซาเลียแบบว่ามึงไม่ได้เล่นซาเลียมีมีสีบ้านลายลิงหนูโอลิใช่ลายลิงหนูโอลิแลมอะไรแบบนั่นแหละคือมึงจะต้องเดินอ้อมเดินอะไรหน่อยเว้ยน้องเจ็ดหกโอเคปาล์มมี่แม่นอยู่ตอนนี้แล้วปาล์มมี่โดนไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถมได้ถูกต้องตอนนี้ถูกต้องแล้วกี้โถมไอ้ใครเล่นตอนนี้มึงกี้โถมมึงโกงคำนี้อะไรอะกี้โถมไปเลยโถมไปเลยเว้ยโอเคแม่นแรมในห้องสอนอยู่ออฟน้ำเมนก็ได้มันแล้วแต่คนถนัดเลยเว้ยบางคนเมนแทงมันก็เล่นออฟแทงมันก็เล่นแรมเป็นตัวเหมือนอนาได้ทุกตำแหน่งอยู่ได้ทุกหมดเว้ยแต่คนเล่นเลยเชื่อผมมีแม่นอยู่วะแม่นจัดแล้วก็ไลฮาร์ดไอ้เหี้ยไลฮาร์ดบัชชั่นมาเปลี่ยนคอมมาละอย่างงี้แย่ละอย่างงี้ควีนแย่อย่างงี้ควีนแย่มันเสียชิปแล้วรอมันเสียชิปมั่วกี้ผมเนี่ยอ่ะแชทช็อตอย่างเงี้ยช็อตอย่างงี้นะเว้ยช็อตอย่างงี้นะคือกูอยากจะบอกงี้มึงดูดิช็อตอย่างเงี้ยพอมันเสียรถถังไปแล้วมันเสียของทุกอย่างแล้วอ่ะคนที่มันเป็นแทงอ่ะไม่ใช่แค่ออฟแทงนะเมนแทงอ่ะคือมึงจะต้องรู้ว่าช็อตอย่างเงี้ยมันไปได้ถามว่าทำไมไปได้เพราะเขาเสียของเลยไงคือเวลามึงเล่นแทงมึงจะต้องรู้ว่าเขาเสียเหี้ยอะไรไปบ้างเขาเสียอะไรที่ทำให้ตัวเองเสียเปรียบเขาเสียอะไรที่จะฆ่ามึงไปแล้วอย่างคอมเนี้ยแม่งมีแค่บัชชั่นที่ฆ่ามึงแต่บัชชั่นฆ่ามึงไม่ได้แล้วอ่ะสิ่งที่มึงต้องทำคือมึงต้องคอโถมแล้วไหมอันนี้คือหนึ่งอย่างที่แทงจะต้องรู้ว่าเอาโพซิชั่นตอนไหนเขาเสียสกิลอะไรแล้วไปบ้างโพซิชันตรงไหนมันดีในการเทคอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะแม่งโถมมาเลยเนี่ยเออไอ้เหี้ยแม่งแบกอยู่คนเดียวได้อยู่แต่ต้องโถมไหมครับเจ้าครับเล่นแทงไม่เป็นนั่นแหละคือแทงมันคือประสบการณ์ที่มึงจะต้องรู้อ่ะดูสกินฝ่ายตลอดใช่มันต้องดูสกินฝ่ายตลอดเพราะอะไรแชทเพราะว่าเนี่ยบัชชันเนี่ยพอมันกดรถถังไปแล้วมันไม่มีเหี้ยอะไรข้ามมาแล้วเว้ยแปลว่ามันขอแพลตฟอร์มได้ปะ
ไม่รู้ว่าน่าจะได้ปะทำไมทำเป็นงานด้วยนะเสียชุบปุ๊บวิ่งหนีเลยใช่ใช่แล้วผมก็จะเอาไปแอคสาวได้แล้วดิแบบนี้ได้ได้แต่มันก็ต้องเป็นตัวละครที่มึงต้องแอคสาวอะตัวละครไหนมึงช่ำอะดูมเงี้ยแอคสาวน้ำเดินกูเลยเดี๋ยวอยู่ดูมแล้วโดนโถมาช็อตนี้กินหนีอ่ะคุณช่องอุ้ยกินหนีแล้วสวนในสัตว์ไอ้ใครเล่นมึงถามกูว่ามึงอยากติดทีมชาติปีหน้ามึงต้องทำยังไงถูกปะมึงอยากติดทีมชาติกูพูดกับมึงตรงๆนะมึงรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้แล้วก็เก่งให้ได้แบบนี้ตลอดแล้วก็เก่งกว่าเดิมให้ได้แล้วก็ดูข้อผิดพลาดตัวเองอย่ามีอีโก้จนบางตาฟังเพื่อนฟังคนรอบข้างเสมอว่าอะไรสิ่งที่มึงพลาดสิ่งที่มึงอะไรอย่าน้ำเต็มแก้วอ่ะอย่าน้ำเต็มแก้วกลัวมึงติดได้กลัวมึงคือคนหนึ่งที่ถ้ามึงยังเก่งแบบนี้อยู่แล้วปีหน้ากูได้ไปโค้ชอยู่ยังไงกูก็เรียกมึงมาเว้ยเอาจริงๆคือพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าอีโก้เติมในส่วนที่ขาดฟังเพื่อนร่วมทีมจบเชี่ยแม่งกรี๊ดมาแชมป์มึงดูช็อตนี้ดิมึงดูช็อตนี้มันโดนโถมใช่ปะมันโดนโถมเนี่ยไอ้ข้อดีของฟิล์มในเมตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยแชทสมมติเวลามึงเล่นควีนใช่ปะเวลามึงโดนโถมอ่ะมึงกรีดหนีได้เว้ยเห็นปะกรีดหนีเสร็จปุ๊บแล้วมันล่อฝั่งศัตรูมาไอ้เหี้ยมันรู้ละไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่ควีนกรีดไปแล้วจะโถมแม่งสวนเลยสัตว์ที่เป็นนี่หรออันนั้นอีโต้เชี่ยต้องสามารถมาตรฐานไปแต่กูไม่รู้ว่ามึงจะเลิกเล่นเกมเหี้ยนี่ไปเมื่อไหร่นะถ้าปีหน้าเรายังได้เจอกันก็กูก็ยินดีที่จะเอามึงมาเทสแค่นั้นเองรักษาไว้เรื่อยๆมีไฟไว้ตลอดแต่ทีมชาติปีหน้ามันกดดันแล้วนะเพราะมันจะทำดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมกล้าพูดเลยเลยเฮียเหมยรู้แจกเม็ดไอ้สัตว์อันนี้ทำดีอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยรู้จังหวะผมรู้จังหวะก่อนอ่ะแชทเดี๋ยวอย่างนึงก่อนอันนี้มันโดนแชตเตอร์ไม่มีอะไรคืออย่างนึงที่กูอยากสอนพวกมึงนะเว้ยคือเวลามึงเล่นแทงหรือว่าเล่นเมนหรือออฟเพียร์ก็ช่างคือมึงต้องรู้ว่าจังหวะเนี้ยต้องถอยแล้วนึกออกปะทำไมจังหวะนี้มึงต้องถอยได้เจอกันที่แคมป์วาโลอันนี้ฮานะเออฮาเลยนั่นแหละคืออันนี้กูสอนน้องๆละกันไม่ได้สอนให้ใครเล่นนะคือกูสอนน้องๆว่ามึงจะต้องรู้แบบเนี้ยว่าช็อตเนี้ยมึงต้องถอยได้แล้วช็อตนี้มึงต้องเข้าได้แล้วคือมันไม่ได้แค่สกิลฝั่งตรงข้ามอ่ะมันคือเรื่องการคำนวณดาเมจอยู่ในหัวว่ามึงโดนเหี้ยอะไรยิงบ้างมึงโดนตัวไหนยิงบ้างอะไรเงี้ยอีกฝั่งมีสกิลอะไรในการโถมึงอีกฝั่งมีสกิลเหี้ยอะไรในการรับมึงผมก็ทีมชาตินะชาตินี้ไม่น่าเก่งเลยอ่ะดีๆนั่นแหละแชทไอ้เหี้ยใครเล่นโดนแชตเตอร์ตายห่าไปละแต่ทีมไหวอยู่ออฟแทงก็ไม่มีอะไรมากสำหรับกูรู้สึกว่าออฟแทงมันเล่นง่ายกว่าเมนนะเพราะว่าออฟแทงมันฆ่าได้อะเมนแทงส่วนใหญ่ในเมตานี้มันฆ่ายากเว้ยแล้วมันต้องพึ่งสกิลแคปเยอะมากเลยแบบสกิลในการเล่นตัวละครนี้เยอะอะเมนแทงตอนนี้นะแต่ถ้าเทียบกับแจ็คเกิลควีนจากตัวเฮียอะไรต่างๆแล้วนะนี่มันเล่นง่ายกว่าเยอะเลยเว้ยแจ็คเกิลควีนฟาเรียเงี้ยมีดาเมจแต่เล่นให้เก่งมาเล่นยากนะตัวพวกเฮียเนี่ยแต่ก็มันเล่นง่ายกว่าเมนแทงเนี่ยละคอมไลฮาร์ดไอ้สัตว์มันจะไม่เลิกเล่นไลฮาร์ดอีกหรอวะไลต้องพินไงให้ไม่ตายอ่ะไลต้องพินไงให้ไม่ตายพินไปกับเพื่อนให้เพื่อนถ่วงไปกับเราแล้วหนึ่งกับสองคือพินแล้วพินมันกลับมาหรือว่าพินไม่ไกลเกินไปอ่ะพินให้แบบว่ามีโคเวอร์บางตลอดอ่ะอย่างนั้นอ่ะอย่างไรก็รอดเอามึงดูที่ไลฮาร์ดที่นี่มันแทบจะไม่กดพินเลยเห็นปะเนี่ยแล้วตายหาไปอีกแล้วหนึ่งโอ้ซะเอาแล้วกี้ใส่ควีนกี้ใส่ควีนกี้ใส่ไอ้เหี้ยไม่ใช่กี้ใส่ควีนจะเปิดเพื่อเซฟดีอันนี้ไอ้เหี้ยเหมยอันนี้ไอ้เหี้ยเหมยพยายามจะตีใส่ควีนเนี่ยควีนไม่ตายควีนมีกี้มีแรมเซฟมีทุกอย่างอันนี้เล่นดีอันนี้เล่นดีเดือดอยู่แล้วมันเปลี่ยนพร้อมแล้วว่ามันเป็นดูแล้วพวกนี้มันเล่นดูทำไมวะลุงก็โดนควีนดินี่ไงแล้วบ้านมาแล้วยิงผ่านบ้านเออเล่นกับแทงกันไปแบบนี้แหละนี่ตามไปที่รถเรายังยืนอยู่นะอ่ะแชทกูจะอธิบายว่าทำไมแทงถึงไม่ควรดันรถไอ้เหี้ยฝากเอาคลิปนี้ถ้าใครมันเถียงเรื่องว่าแทงหยุดรถก็เอาคลิปนี้ไปให้มันดูด้วยโอเคป่ะอ่ะมึงดูนี่ทำไมแทงไม่ควรดันรถแชทอันดับแรกเลยทำไมแทงไม่ควรอยู่รถแทงไม่ควรอยู่รถด้วย
ด้วยทุกประการเลยเว้ยเพราะว่าถ้าแท็กอยู่รถมันไม่มีตัวสู้กับฝั่งตัวข้ามเว้ยอันนี้กูยกตัวอย่างให้มึงดูในนี้นะเนี่ยมึงดูนะไอ้เหี้ยคุยเราขึ้นมาถูกป่ะคุยเราขึ้นมาเราเป็นแท็กเราขึ้นมาอยู่บนนี้เสร็จปุ๊บดูดิดูสเปซที่มันได้ดิมึงเห็นสเปซที่มันได้ป่ะเนี่ยกับการว่าถ้ามึงอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมีตัวมาแตะรถอ่ะคือมึงก็ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเค้าก็ไม่สนใจมึงแต่เนี่ยเพื่อนตายไป1แล้วนะแต่รถมันยังดันอยู่มึงเห็นป่ะเนี่ยมึงดูดิคือเนี่ยมันยังค้ําอยู่ตรงเนี้ยแล้วรถอ่ะเปอร์เซ็นต์มันไหลเรื่อยๆเว้ยเห็นป่ะใช่มันไปสร้างพื้นที่ให้เพื่อนแล้วรถมันก็ไหลเรื่อยๆเห็นมั้ยดันรถตัวเดียวพอรถมันไหลเรื่อยๆเว้ยเนี่ยดูดิกว่ามันจะได้แตะรถอ่ะมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ฟรีแล้วอ่ะกับการถ้ามึงยืนที่รถอ่ะมึงไม่ได้ประทับเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยถ้าแทงไม่มาโพซิชั่นให้มันยืนฮะมันยืนไฮกาวควีนยิงแตกหมดงี้ป่ะไม่เชิงแบบนั้นเว้ยคือมันต้องไปสร้างสเปซเพื่อให้รถมันดันฟรีไปเรื่อยๆงงมั้ยยิ่งเราดันไปไกลขนาดไหนพื้นที่ที่เราจะได้มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เราอย่าตายนะเวลาดันไปอ่ะถ้าฝั่งหนูไม่ดันรถใช่ฝั่งหนูไม่ดันรถมันดันยากแชทมันโดนอย่างนั้นมันโดนกดแล้วควีนเกิดใกล้ด้วยเอาแล้วมาชัดดิฟจัดช็อตนี้ทำให้เขาเสียเวลาก่อนจะไปถึงรถอ่ะใช่มันคือการทำถ้าอธิบายง่ายๆคือแบบที่พี่แพรถูกต้องเลยเว้ยมันคือการที่ทำให้เขาเสียเวลาก่อนไปถึงรถดังงงบ้าแชทคือสมมุติเล่นๆนะสมมุติละกันเอายกตัวอย่างอย่างไฟเนี้ยอ่ะคือมึงดูดิไอ้เช่นเนี้ยมันอยู่ตรงที่รถเพราะว่าโพซิชันมันไม่ได้อันนี้มึงตัดเรื่องโพซิชันตรงนี้ไปก่อนเอาสมมุติเล่นๆนะสมมุติเล่นๆว่าไอ้เช่นเนี้ยมันโง่สมมุติเล่นๆนะว่าไอ้เช่นเนี้ยมันโง่มันอยู่ที่รถแล้วควีนเราเดินลงมาเลยถึงรถเลยกลับกันถ้ามันเป็นไฟที่ดีสำหรับมันมาไปโซนโพซิชันตั้งแต่ตรงเนี้ยก่อนที่เขาจะมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะได้ลดไหลไปเรื่อยๆงงปะบ้าใช่กูเคยไปบอกในคอมบูด้วยแต่มันยังมีคนเสียงกูอยู่เลยดันให้เขาเสียเวลาหรือเสียสกิลใช่ครับดันให้เขาเสียเวลาหรือเสียสกิลอันนี้คือสมมุติเฉยๆแต่อันนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์นี้นะเหตุการณ์นี้คือมันไปแตะไอ้เฮ็ดดูมันไม่สามารถไปสร้างได้เพราะว่าเกิดใกล้กว่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือสมมุติเล่นๆให้พวกมึงเข้าใจภาพเดียวกันเฉยๆจริงๆกูโดนเถียงแชทควายมันจะเข้าใจไหมครับก็กูโดนเถียงมาน่ะมาเถียงกูด้วยมึงคิดเอาดิมันมีคนเถียงความรู้ที่กูเอามาสะสมมา 6-7 ปีอ่ะไอ้เหี้ยเฟี้ยวจัดแล้วเดี๋ยวมึงดูสิ่งที่ไอ้ใครเล่นมันทำนะกูอยากให้ดูไว้มึงเห็นไอ้เหี้ยดูป่ะดูมันเข้ามาแตะทันทีเลยไอ้เหี้ยใครเล่นทำสเปซไม่ได้แต่ใครเล่นบอกว่ากูไม่สนถ้ามึงจะเข้ากันมาอย่างนั้นอ่ะ2ตัวอาร์ตีกลับมาช่วยเพื่อนทันทีเลยอันนี้คือมันคิดไวทำไวมากเลยนะแชทอันนี้คือเด็กที่คิดไวทำไวคือมันตัดสินใจได้ไวอ่ะคือมันรู้ว่าดูมาแตะแล้วดูไม่เหลือสกิลเฮียอะไรแล้วเนี่ยแล้วมันเห็นไอ้เฮียลูซิโอมาด้วยเว้ยมึงเห็นปะเนี่ยมึงดูดิเนี่ยแล้วมันคิดไวทำไวอันนี้คือเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วมันตัดสินใจที่จะกดเลยแล้วมันไม่ต้องปูต้องขัดเลยเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ามันได้ไป2ตัวไอ้เฮียดูม่วงลูซิโอม่วงมาล้างได้ตัวเดียวเสียสกิลอันนี้คือวิธีการกลับมาช่วยเพื่อนเว้ยกูถือว่าตัดสินใจได้ดีนะไม่แย่แล้วกลับมาเล่นด้วยกันดูดิแล้วมันไม่ตายด้วยคือถ้ามันตีไปข้างหลังอะถ้ามันตีไปต่อคือมันแตกเว้ยคือแทงอยู่แล้วก็ต่อมาเป็นฝั่งกันแล้วต้องไปคอนเทสใช่แบบที่พี่แพรบอกเลยคือต้องไปคอนเทสโอเวอร์ไทม์อะเดี๋ยวมึงดูสิ่งที่มันจะทำต่อไปคือดันต่ออันนี้ฆ่าลูซิโอเอาคินไฟก่อนพยายามจะฆ่าลูซิโอฆ่าลูซิโอได้เสร็จปุ๊บสิ่งที่มันต้องทำคือมันต้องดันมาต่อเว้ยมึงดูนะดันต่อเห็นปะดันอีกแล้วปล่อยรถแค่ตัวเดียวเว้ยมึงดูดิเห็นปะปล่อยรถแค่ตัวเดียวเว้ยดันเข้าไปดันเข้าไปให้มันหนีเนี่ยดันเข้าไปอีกเห็นปะว่าแทงมันไม่ยืนล้มเลยเว้ยแล้วดูสเปซที่มันให้ทีมดิดูสเปซที่มันให้ทีมเห็นปะรถไหลฟรีดิกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมว่ารถมันไหลฟรีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามึงยืนรถอ่ะเขาก็ไม่ต้องเครียดเลยเขาก็แค่มาคอนเทนต์รถอันเนี้ยเดี๋ยวมันพยายามจะเดินไปต่ออันนี้มันเจ็บมันยังเดินไม่ได้แล้วบีดมาอันนี้บีดโอบูโตบีดลงช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรถ้าบีดลงเร็วกว่านี้มันได้โถมอยู่ก็นั่นแหละประมาณนั้นแชทอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนแทงหรือออฟแทงคือแม่งคือหน้าที่ของแทงที่มึงจะต้องทำตลอดโอเคปะ ไอ้ผมเห็นโพสลงในกลุ่มทุกวันมันโพสลงในกลุ่มทุกวันแล้วมันมีอยู่ตัวนึงแชทมันมีอยู่ตัวนึงไอ้เหี้ยกูไม่รู้มันเป็นใครแต่มันมีอยู่ตัวนึงนะเว้ยมันมีอยู่ตัวนึงที่ว่ามันจะชอบโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆว่าต้องดันรถ3มันมีตัวนึงที่มันไม่สนใจอะไรเลยเว้ยเอาเหตุผลไปอธิบายก็ไม่สนใจเว้ยไอ้เหี้ยมันมีอยู่ตัวนึงในคอมัวเพราะว่ามึงน่าจะเห็นอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงใช่อันนี้อีกเรื่องนึงคือแทงอ่ะถ้ารู้ว่าแพ้ไฟไม่จำเป็นต้องแทงทุกคนถ้ารู้ว่าแพ้ไฟแล้วอ่ะถ้ารู้ว่าแพ้ไฟแล้วอ่ะมึงจะต้องตายที่รถอย่าให้รถมันขยับเยอะโอเคป่ะถ้ามึงไม่ตายที่รถอ่ะแล้วมึงไปตายข้างนอกอ่ะแล้วรถมันไหลมันเสียเวลาพยายามไปตายกันที่รถโอเคมั้ยตายกันที่รถหรือตายกันที่พอยต์
หลังๆเขาโพสน้อยลงอยู่มากเห็นน้อยลงแล้วแต่ก็มีใช่ๆมันมีอยู่ตัวนึงหุ่นยนต์มากขึ้น1เร็วสุดแล้วแต่รถ3ได้ไวสุดผมพอเข้าใจพวกเขานะไม่เข้าใจไม่ได้เบอร์เบอร์ไอ้เหี้ยรถต่อให้เป็นรถดัน3มันก็ไม่คุ้มเว้ยไอ้เหี้ยต่อให้มึงอยู่เป็นรถดัน3อ่ะกับการเทคมึงไปเทคโพซิชั่น4คนข้างหน้าแล้วปล่อยตัวนึงอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้เหี้ยเป็นแบบรถก็ควรดัน1เว้ยมึงดันรถ3กับมึงไปโซนโพซิชั่นเรื่อยๆอ่ะมันต่างกันเว้ยเนี่ยมันคลิปที่แชร์กันเยอะมากอยู่ว่า3เดียวสุดในความคิดเขาอะถ้ารถ1มันซื้อเวลาได้เยอะกว่าไงถ้ารถ1มันซื้อเวลาได้เยอะกว่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้กูเข้าใจแบบตอนนั้นกูก็เข้าใจแบบนั้นเออนั่นแหละมันจะได้ไหลก้อยกว่าไม่ใช่ไหลเร็วใช่มันจะได้ไหลก้อยกว่าไม่ใช่ไหลเร็วเว้ยมึงดันสามมาแต่คนเดียวก็หยุดจริง สองคนมันไปโซนไม่ไหวสุกต้องสองคนมันไปดันไม่ไหวเว้ยมึงดูอย่างในแข่งอะมึงเห็นในแข่งที่กูดูกับพวกมึงมาป้าแชทตอนแข่งคนดูแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วมึงเห็นปะ เห็นไหมไอ้ก็คือเขาก็ใช้แค่ตัวเดียวดันรถอ่ะเขาใช้กันแค่ตัวเดียวอ่ะแล้วก็เรื่องตายรถก่อนคือไม่ว่าจะตายรถตายออบเจคทีฟพยายามตายในออบเจคทีฟถ้ารู้ว่าไฟเพลแล้วอ่ะอยู่ในออบเจคทีฟแล้วก็ตายในออบเจคทีฟแล้วพยายามรีคูปกับเพื่อนอย่าไปตายนอกออบเจคทีฟเพราะว่ารถมันไหลยาวแล้วถ้ามึงตายข้างนอกอ่ะแล้วคือมึงจะแพ้ได้เพราะว่ามันไม่ได้รีคูปกับเพื่อนนะโอเคปะแล้วทำไมไม่อยู่รถ5วะไอ้เหี้ยหลอนแล้วอยู่รถ5ตายรถ1วิมีค่าถูกต้องตายรถ1วิมีค่าพยายามตายรถไว้ นั่นแหละประมาณนั้นแชทโอเคเข้าใจตรงกันหมดนะไอ้ย่างงงงไรช็อกโกไอ้ย่าถ้าลดหนึ่งแล้วแถมหนึ่งคุ้มกว่าครับถ้าลดหนึ่งแล้วแถมคุ้มหนึ่งคุ้มกว่ากูมานั่งดูมึงกับพี่พูดได้ถึงฉลาดขึ้นไอ้ย่าไม่อยากเชื่อวันนี้พี่บ้านจะมีสาระเอามาร์ตี้พี่มีสาระอยู่แล้วไอ้เชี่ยแล้วมึงเปลี่ยนท็อปจอยมาทำไมน่ะอ๋อมาการเทเซอร์โอเคเข้าใจได้อยู่ได้จะเดินตายให้มากที่สุดไม่ใช่ปกติเล่นแทงดันเพราะว่าดีเพ็กกับซับไปข้างหน้าแทนหมดมันส่วนใหญ่มันในซับ4มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือมันควรจะเป็นซับ1คนที่อยู่รถดัน2 3มันมีบ้างใช่ดัน2 3มันมีบ้างถ้ารถมันจะเข้าแล้วแต่มันน้อยมากๆเลยเว้ยมันน้อยเหี้ยๆไอ้เหี้ยใครเล่นตายได้ไงอ่ะไหนดูดิไอ้ใครเล่นมันแตกได้ไงอ่ะไฟนะอ๋อมาเมคพีเหี้ยแล้วเพื่อตายไป1แล้วเราไม่ได้เล่นไฟนี้อยากจะทำมากๆอันนี้ไม่มีอะไรเลยไอ้ย่าอันนี้ไม่มีอะไรมันแค่ปาไม่โดนแล้วมันอยากทำแล้วมันแตกอันนี้คืออ่ะไอ้ใครเล่นกูจะบอกอะไรมึงไว้อย่างหนึ่งนะเวลามึงอยากเมคเพย์อ่ะมึงทำไปเยอะๆเว้ยอันนี้กูพูดกับพวกมึงตรงๆนะเวลาแทงกูชอบแทงสไตล์แบกเพราะกูก็เป็นสไตล์แบกเหมือนกันกูเป็นสไตล์แบกไม่สนใจเฮียอะไรเลยมึงทำจนมึงรู้ว่าช็อตนี้มันโง่ทำจนมึงรู้ว่าช็อตนี้มันไม่ได้ทำไปอยู่อย่างนั้นอ่ะทำจนกว่าจะรู้ว่าช็อตนี้ทำไมแม่งถึงทำไม่ได้ทำไมแม่งถึงทำได้ไม่ใช่ไปฟาร์มาติเว้ยคือโง่ให้สุดอ่ะแล้วมึงจะฉลาดเองกูไม่สามารถบอกมึงได้ว่าช็อตนี้มันดีไม่ดีนึกออกปะกูไม่สามารถบอกมึงได้เว้ยคือจากประสบการณ์ตรงกูบอกได้แค่ว่าทำไปเถอะน้องในซ้อมมาลองไปเถอะพอแข่งจริงมึงจะได้รู้ว่าไอ้เหี้ยช็อตเนี้ยแบบช็อตแบบนี้มันทำไม่ได้ช็อตแบบนี้มันทำไม่ได้นะช็อตแบบนี้กูแบกไม่ได้นะช็อตแบบนี้กูแบกได้อะไรแบบนี้มันจะได้รู้เว้ยมันคือช็อตประสบการณ์เพราะตอนแรกกูก็โง่เหมือนมึงนี่แหละทุกคนมันโง่มาก่อนกูโดนด่าเยอะมากช่วงแรกๆกูอยากทำโดดไปตายแชทมึงฟังกูด้วยตอนกูไปซ้อมกับไอ้พุทธแรกๆอ่ะกูโดดไปปุ๊บกูตายเลยอ่ะกูโดดไปปุ๊บกูตายเลยอ่ะแชทลิงอ่ะเล่นลิงสมัยก่อนมี2แทงค์อ่ะสมัยก่อนมี2แทงค์โดดไปปุ๊บตายเลยตายทันทีเลยเว้ย I'm getting back in there เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่โง่ตอนนี้ไม่โง่แล้วตอนนี้หาตอนนี้หาแล้วเว้ยเป็นบางคอมเพนเซอร์เป็นคนคอนเทสเป็นคนแอบดันบางจังหวะใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เป็นเพนเซอร์เขาจะเพนเซอร์คอนเทสนะส่วนใหญ่เพนเซอร์อยู่กับพอยต์แล้วตอนนี้ก็โง่เหมือนเดิมก็ว่าทำไมเขาแบกเฮ้ยเอาดีๆดิซี่ดูเยอะด้วยนะมึงอะดูเยอะด้วยนะตามประทีปด้วยนะบัตตันอะตอนนั้นเป็นไงตอนนี้ก็เป็นงั้นป้าพี่เอาดีๆป้าน้อยแพ้ได้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยไอ้ใครเล่นมีกูก่อนไอ้แล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้สอนสำหรับคนทำทีมนะอันนี้สำหรับทำทีมไม่ได้เกี่ยวกับคนเล่นปกตินะอ่ะสมมุติพวกมึงอยากแข่งโอเวอร์วอทใช่ป่ะพวกมึงเวลาพวกมึงทุกคนแม่งน่าจะมีปัญหาเนี่ยออกไปตายห่ากันรัวๆออกไปตายห่ากันรัวๆสิ่งที่พวกมึงต้องทำคือไงแชทถ้าตายห่ากันรัวๆเงี้ยถ้าตายห่ากันรัวๆแบบเนี้ยอันนี้กูเอาเทคนิคนี้มาจากมิกกี้ให้พวกมึงเลยอันนี้มิกกี้ก็สอนกูมาเหมือนกันมีใครรู้ไหมรีกรุ๊ปไม่มึงพูดว่ารีกรุ๊ปมันไม่เข้าใจ
ไอ้เหี้ยออกไปดูบุหรี่ไอ้เหี้ยรีกูพวกมันไม่เข้าใจยืนยิ้มเหี้ยฮาจิมะไอ้ตัดอยู่ในนี้ด้วยนะมึงอ่ะไอ้ฮาจิมะมึงเอาดีๆไอ้เหี้ยยืนบ้านถูกต้องอ่ะมึงฟังกูไอ้รีกูมาถูกแล้วแต่มันจะมีคำหนึ่งที่พี่มิกสอนกูมาคือทุกคนอยู่เฉยๆทุกคนกูจะพูดทุกคนว่าหยุดอยู่เฉยๆใจเย็นๆตั้งสติแล้วคุยกันว่าไฟต่อไปจะทำอะไรคือมึงเสียเวลาแค่ 2-3 วิอ่ะเพื่อคุยกันอ่ะแป๊บหนึ่งในแข่งอ่ะมันไม่ยากมึงก็จะใช่ป่ะไอ้มันยากแต่ไอ้เหี้ยแต่มันดีกว่ามึงเอาเดินออกไปตายอ่ะคือทุกคนจะต้องหยุดอยู่ที่ฐานอ่ะหยุดทุกอย่างหยุดเดี๋ยวนี้จะทำเหี้ยอะไรหยุดแล้วคุยกันหายใจเข้าลึกๆก่อนหายใจเข้าลึกๆแล้วมีสติพอในแข่งมันกดดันเว้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามันกดดันมึงอ่ะมึงยืนโง่ๆแป๊บนึงอ่ะใช่มึงเอามือออกจากคีย์บอร์ดแป๊บนึงทำอะไรโง่ๆแป๊บเดียวเลยมันจะรีเซ็ตทุกอย่างได้เว้ยไอ้เนี่ยยืนยิ้มถูกเฉยถูกเฉย ยืนยิ้มเฮียอะไรล่ะน้องโอ้นั่นแหละแชทมึงพยายามตั้งสติกันนิดนึงเว้ยปกติผมดูเถียวอะดูเถียวก็ได้หายใจเข้าลึกๆแค่นั้นง่ายๆแต่ใช้ได้กับทุกเกมเลยนะเชียร์รู้ปะวาโลก็ใช้ได้นะวาโลก็เหมือนพอสตั้งสติกันก่อนดึงกันก่อนทุกเกมแข่งถ้าสมมติอย่างวาโลก็คือคอพอสถูกปะแบบเทคนิคอลทับเอาอะไรแบบนี้ว่ากันไปคอพอสหายใจเข้าลึกๆอย่าเพิ่งคิดอะไรฟังแผนฟังที่โค้ชบ่นก่อนอะไรแบบนั้นอะคือพยายามดึงสติแต่อ้วนมันหนักกว่าเกมอื่นตรงที่ไม่มีพอสกลางเกมไงวาโลแลนด์มันยังมีพอสกลางเกมเว้ยมึงเข้าใจใช่ปะวาโลแลนด์อะอย่างตอนกูแข่งวาโลแลนด์ให้ซีเจ็ดอะเวลาเละมากๆอ่ะโค้ชจะพอสก่อนแล้วบางทีพอสอ่ะโค้ชก็จะพูดมาบางทีกูก็บอกโอเคปึ๊บหรือว่ากูมีอะไรในหัวกูจะพอสบอกน้องๆอ่ะสมมติอย่างวาโลนะกูยกตัวอย่างวาโลตอนกูเป็น IGL ใช่ป่ะโค้ชขอพอสมาปุ๊บกูบอกว่าพี่อั๋นมึงพูดเลย10วิแล้วที่เหลือกูขออะไรแบบเนี้ยหรือว่ามึงพูดไปครึ่งนาทีกูขอให้ครึ่งนาทีอะไรแบบเนี้ยกูก็จะให้น้องๆได้หยุดกูจะบอกน้องๆเลยหยุดทุกการกระทําหยุดแล้วฟังที่กูพูดอะไรแบบเนี้ยเนี่ยบ้ามึงต้องบอกลำดับทาร์เก็ตที่ต้องฆ่าด้วยเปล่าใช่ว่าลืมไปเลยเพื่อนทาร์เก็ตที่ต้องฆ่าเดี๋ยวดีเพน่าไงดีเพน่าเดี๋ยวนี้จะจบแล้วดีเพน่าขอเป็นเมนแทงดีเพน่าขอเป็นเมนแทงมาสเตอร์ส่งมาหนึ่งคนขอเมนแทงมาสเตอร์มีไหมส่งมาหนึ่งคนดูให้มีไหมเพื่อนอันนี้จบแล้วสิบนาทีดีว่าเอาเมนแทงก่อนอันนี้ออฟแทงเอางี้ดีว่าอ่ะสมายอ่ะกูอธิบายก่อนมึงพิมพ์มาหลายรอบเลยดีว่าเนี่ยคือเมนแทงกับออฟแทงเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าดีว่าไม่ได้ต่างอะไรจากควีนเลยดีว่ามีบินเข้าไปโฉบบินเข้าไปทำพื้นที่ถูกไหมควีนเหมือนกันควีนมีกี้เข้าไปทำพื้นที่เข้าไปโฉบในการฆ่าทาร์เก็ตควีนไม่ต่างอะไรจากดีว่าไมเซตออฟแทงอ่ะคือมันจะฆ่าได้ง่ายกว่าเมนแทงถ้าฆ่าได้ฆ่าว่าอย่าเล่นยื้อนานนึกออกปะคือพวกตัวดีว่าอย่างดีว่าเจ้าควีนซาเลียอะไรเงี้ยแต่ซาเลียมึงจะต้องฟาร์มเอนเนอร์จี้ก่อนมึงจะต้องเข้าใจวิธีการเล่นของแต่ละตัวละครอย่างดีว่าเงี้ยมึงเข้าไปเทคได้เหมือนลิงคล้ายๆลิงไม่ต่างอะไรจากลิงมากส่วนเจ้าควีนเนี่ยมันจะเล่นรัดได้ไวหน่อยอันนี้ก็คือสกิลที่มึงจะต้องฝึกอะไรต้องฝึกส่วนเรื่องทาร์เก็ตขอไปรีเบนมีไหมแทงมาสเตอร์แล้วขอไม่มีเลยเมนแทงมาสเตอร์ช่องแชทฮัลโหลเมนแทงมาสเตอร์ไม่มีเลยหรอรถฮอกอะไรอะเมนแทงมาสเตอร์ขอมา1คนไม่มีเลยเหรอวะฮอกเป็นเมนแทงไหมฮอกเป็นออฟแทงแล้วไม่ถึงครับอยู่ซิลเอ้ยเอาดีๆมาร์ตี้ฮอกออฟเว้ยเขินกันเปล่ามึงเขินกันเปล่าวะมึงอย่าเขินกันเว้ยแชทมึงอย่าเขินกันเว้ยมากันหน่อยเว้ยเฮ้ยมากันหน่อยจากใด1เหลือแค่นั้นแหละบางทีมันต้องลื้อหาหรือเปล่าบางทีมันต้องลื้อหาหรือเปล่าเฮ้ยดูฟรีด้วยนะเว้ยไม่ได้ลงแรงมาสักพักแล้วอยู่ใดอ่ะขอเป็นมาสเตอร์เมนแทงเล่นๆกันแล้วเหรอเมนแทงใครจะอยากโดนด่าใครอยากโดนด่าเฮ้ยกูไม่ได้ด่าเลยนะเว้ยไม่ต้องเขินเดี๋ยวที่ทาปิดตาดูให้ก็ได้เฮ้ยพี่แพงไงมาสเตอร์แทงพี่แพงไงมาสเตอร์แทงไม่ต้องเขินเว้ยขอเป็นเมนแทงเว้ยพี่ก็เอาของพี่สิพี่ก็เอาของพี่สิของพี่หรอของพี่ไอ้เหี้ยให้กูมานั่งด่าตัวเองอะนะแชทโอเคแป๊บนึงเปลี่ยน ID แป๊บ
ขออนุญาตเกมไหนกูเล่นลิงไปบ้างวะไอ้เหี้ยเฮ้ยคอนเทนต์ด่าเหี้ยแป๊บนึงไอ้สัตว์เชี่ยคอนเทนต์ด่าตัวเองใครเขาทำกันวะฮะไอ้เหี้ยหรือไม่กล้าคนจริงกูอยู่แล้วคนจริงอ่ะกูคนจริงอยู่แล้วเว้ยของบ้านอ่ะมีในดีหลักไหมนี่ไงเดี๋ยวบ้านจะเข้าไปดูในดีหลักพี่แพรก็ที่นี่คุกไงก็ที่นี่คุกเออก็ที่นี่คุกไงคุกอยู่แล้วไปเว้ยลุยไหนดูสิรีเพย์อ้าไอ้เหี้ยแดงเถือกไอ้สัตว์กดไก่พุทธนี่ใช่ป่ะไอ้เหี้ยนี่เล่น DPS แล้วชนะไอ้เหี้ยแดงเถือกเลยอันนี้เป็นออฟแทงอันนี้เป็นซาเลียอันนี้ซาเลียยาวๆฟูโฮปะวะเนี่ยอันนี้ฟูโฮเออนี่ฟูโฮด้วยเล่นซาเลียไอสัตว์ขอเลซิโอจังเกิลควีนอีกโอ้เอาแดงๆมาสักอันสิอันนี้จังเกิลควีนปะวะหรือว่าลิงวะโอ้โหนี่จังเกิลควีนซะด้วยไอ้ย่าดูตรงรีพอร์ตเกมก่อนดิบาสดูยังไงอะดูยังไงว่ากูเล่นไรอะกูดูยังไงวะดูลาโดนี่น่าจะลิงปะวะแชทซ้ายมือเหรอซิกมาออฟหรือเมซิกมาออฟครับอันนี้บอลกูจำได้ซ้ายมือไหนอ่ะซ้ายมืออันไหนอ่ะไหนอ่ะในซ้ายมือรีพอร์ตเกมอันไหนอ่ะดูก่อนเหรอซ้ายมือข้อ2ซ้ายมือข้อ2เหรอแล้วดูไงอ่ะดูรายงานเกมอ๋อนี่ไงโอเค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 เลยโอเคเลยเอ้ยนี่ดีว่าออฟอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ลิงร้อยเลยอันนี้ลิงร้อยเลยแชทอันนี้ไหมลิงร้อยเลยโอ้โหเฮียด่าตัวเองไอ้สัตว์โอริซ่าเมนแทงไหมโอริซ่าเมนแทงครับโอเคไอ้เฮียแมปไมโฮมด้วยแมปบ้านเกิดอ่ะแชทอ่ะมาไอ้เฮียแล้วแพ้ด้วยนะเออแล้วแพ้ด้วยนะความรู้ทั้งนั้นสอบไปเถอะเออความรู้ทั้งนั้นไม่สอบไปเถอะจริงจริงจริงบาร์บี้ที่ใช่ดีแบบไม่มีเบอร์โทรป่ะไม่มีอะเดมันต้องใช้เบอร์โทรเพื่อช่องแชทเฮ้ยเฮียเขินว่ะเฮียจะได้บอกด้วยว่าทำไมถึงแพ้ไม่แชทมึงกูปะครั้งล่าสุดที่กูนั่งดูดีเพย์ตัวเองอ่ะคือสมัยกูแข่งอ่ะคือตั้งแต่กูไม่แข่งกูก็ไม่ดูรีเพย์ตัวเองเลยเว้ยคือถ้ากูไม่แข่งอ่ะกูไม่มานั่งวิเคราะห์ตัวเองมึงเหนือป่ะว่าทำไมกูถึงเล่นแย่ทำไมมันถึงแพ้อ่ะเฮียคู่พี่พุทธมาใช่ช็อตนี้คู่พี่พุทธคู่พี่พุทธชกหน้าตัวเองเดี๋ยวนี้อ่ะคือชกหน้าตัวเองเดี๋ยวนี้ให้ดูอ่ะช็อตเนี้ยอ่ะกูอธิบายก่อนคือเป็นเมนแท้งอ่ะแม่งต่างจากออฟแท้งยังไงแชทคือเป็นเมนแท้งอ่ะคืออย่างนึงที่กูทำประจำนะคือกูจะเดินเข้าไปก่อนกูจะเดินเข้าไปยังไงก็ช่างกูจะไม่เสียสกิลในจังหวะแรกกูจะเดินเข้าไปแล้วกูจะดูโพซิชันมากูจะหาตัวที่กูคิดว่าฆ่าได้ส่วนเรื่องทาร์เก็ตหลักๆแต่ทาร์เก็ตสำคัญมากมึงจะต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนมันฆ่าได้หรือว่าถ้าฆ่าไม่ได้แล้วมึงโดดไปเพื่ออะไรฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรว่าอย่างน้อยมึงได้พื้นที่อ่ะเดี๋ยวมึงมาดูโดดแรกของกูกันว่ากูจะโดดไปตัวไหนอันนี้กูลืมแล้วเหมือนกันคือถ้าเป็นกูก็จะโดดขวาบนเอาพื้นที่ไอ้เหี้ยนี่ควายจัดใครเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยมาโดนผักไงแชทไอ้เหี้ยมึงเข้าใจบ้ามาโดนผักเว้ยไอ้เหี้ยมาโดนผักไว้แต่ดูขวาบนอธิบายก่อนอธิบายเอาความรู้ก่อนเอาความรู้ก่อนคือถ้าเจองี้โดดยังไงโดดเคิร์ฟโดดซ้ายโดดซ้ายขึ้นไปข้างบนเคิร์ฟอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างนี้นะโดดซ้ายขึ้นไปข้างบนเคิร์ฟแล้วก็ลงมาเงี้ยโดดให้มันแลนดิ้งโดดให้มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็พอมันผักมันจะโดดมันจะอยู่ตรงนี้โดดเคิร์ฟขึ้นไปแต่ไม่เป็นไรนี่กูโง่เอง
อันนี้กูงวยนี้อันนี้ห้องท็อปห้องท็อป100มั้งอันนี้อันนี้ห้องท็อป100แชทใช่ๆอันนี้ห้องท็อป100เว้ยอันนี้คือมันคือเพจที่ถูกนะโดดขวาบนอ่ะถามว่าโดดขวาบนเพื่ออะไรแชททำไมกูถึงไม่โดดซ้ายมีใครตอบได้บ้างถ้ากูโดดซ้ายไม่ได้เกิดเหี้ยอะไรขึ้นทำไมกูถึงต้องโดดขวาบนก่อนมีใครรู้ปะมีใครเข้าใจมั้ยอ่ะเรามาคุยกันเราทีละเพเลยเป็นของเมนแทงค์ไอ้เนี่ยอันนี้โอ้มายืนเพื่อจะผักอยู่แล้วป่ะมันมายืนเพื่อจะผักอยู่แล้วเว้ยไอ้เนี่ยกดอีลาบากระสุนโดดเซิร์ฟเข้าพอยต์โง่ๆใช่คือถ้ากูโดดในพอยต์อ่ะคือกูจะตายทันทีเลยเว้ยกูไม่มีฮิลแล้วมันไม่มีตัวตามกูด้วยมึงรู้ป่ะคือกูฆ่าใครไม่ได้เว้ยถ้ากูโดดซ้ายอ่ะไอ้เหี้ยโดดเข้าไปฮาโซไอ้เหี้ยนั่นยิงกู3ตัวไงกูก็แตกกูแล้วโดดขวาบนก่อนคือเมนแทงค์แทบจะทุกตัวเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นแรมหรือเหี้ยอะไรก็ช่างนะแชทอันนี้พูดถึงไมค์เซตทุกตัวของเมนแทงค์นะคือมึงจะต้องเอาพื้นที่ก่อนมึงยืนไปมึงเดินไปโง่ๆไม่ได้ยกเว้นมึงเล่นโอริซ่าเล่นโอริซ่าจะทำได้แต่พอเล่นตัวอื่นน่ะพื้นที่มันสำคัญเว้ยคือกูอยากโดดเข้าไปขึ้นไปข้างบนกดอิลารี่ให้อิลารี่มันถอยพออิลารี่มันถอยเสร็จปุ๊บกูได้พื้นที่ตรงนี้กูค่อยโดดไปซ้ายล่างพอกูได้พื้นที่ขวาบนน่ะหมายความว่าอะไรกูได้พื้นที่ขวาบนหมายความว่าเพื่อนกูจะเดินเข้ามาได้เว้ยเพื่อนกูจะไม่ติดที่อะไรและไอ้เหี้ยฝั่งนู้นมันจะต้องมายิงกูเว้ยเข้าใจป่ะนั่นแหละประมาณนั้นแชทอันนี้ประมาณนั้นไอ้เหี้ยนี่โง่จัดเนี่ยถ้ากูโดดขึ้นขวาบนได้ที่โกะวาร์ปตามกูมาไอ้เหี้ยนี่ตายหาแล้วแล้วกูโดดกลับได้หนีตัวใครตัวมันกูทิคิริโกะเนี่ยกูทิคิริโกะแชทไม่ควรทิคิริโกะนะถ้ามันโดดมางั้นแหละแล้วกูเห็นไอ้ฮันโซหลุดซ้ายตัวเดียวกูเลยมาหาไอ้ฮันโซแต่ถามมีเพื่อนช่วยเซฟแต่กูตายหาแล้วทำเหี้ยไม่ได้ละแล้วพวกน้องข้างหลังต้องเอาตัวรอดเองใช่ป่ะใช่พวกน้องข้างหลังมึงต้องเอาตัวรอดกันเองมันไม่ใช่หน้าที่กูอันนี้คือมันห้องเล็กระดับสูงมันเล่นแบบนี้ได้ไงไอ้ยันเล่นฮอสติกกระแพงได้ไหมครับแบบนี้ได้ดิน้อง คือหลักๆอ่ะเวลามึงเล่นเมนแทงก์อ่ะเรื่องโพสิชันสำคัญมากแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมึงจะต้องลงโทษตัวที่มันโง่ให้ได้อ่ะมึงเข้าใจคำว่าลงโทษตัวที่มันโง่ป่ะอย่างตัวไหนที่มันหลุดตำแหน่งมามึงจะต้องฆ่ามันให้ได้ในขณะที่มึงเป็นเมนแทงก์อ่ะอันนี้ไม่ใช่แค่เมนแทงก์ออฟแทงก์ด้วยแต่แค่ว่าเมนแทงก์มันจะทำได้ง่ายกว่าอย่างเช่นแบบมึงเล่นลิงมึงโล่ข้อมันอะไรเงี้ยออฟแทงก์มันทำยากแต่เมนแทงก์มันมีสกิลในการกำจัดจุดอ่อนฝั่งตัวข้ามได้เยอะอะไรที่มันทำโง่ๆมาแล้วมึงโดดไปแล้วมึงรู้ว่ามันทำโง่แล้วมึงฆ่ามันได้อะไรแบบเนี้ยเรามาดูกันต่อแชทว่าอันนี้กูน่าจะงุนหงิดละเหมือนที่มึงโดนเมื่อกี้หรอใช่เหมือนที่กูมาโดนเมื่อกี้อันนี้อ่ะยกตัวอย่างไฟนี้เลยมึงดูไฟนี้แบบที่กูพูดตะกี้เลยปะว่าถ้ามันทำอะไรโง่ๆอ่ะไอ้เหี้ยคือถ้าเป็นแทงตัวอื่นอ่ะมันอาจจะไม่ตายถ้าสมมติเป็นโอริซ่าอย่างเงี้ยอาจจะตายอยู่โอริซ่าอ่ะกูยกตัวอย่างที่ฆ่ามันได้ดูมช็อตนี้นะมีโอริซ่ามีแรมมีซิกมามีตัวอะไรก็ได้ที่เป็นโล่บางฮิลอ่ะเนี่ยมึงดูช็อตนี้มันโง่ปะมึงดูมันโดดเข้ามาแบบเนี้ยแล้วไอ้พุทธหลับมันจะกลับไอ้พุทธหลับกูโดดเข้ามาอันนี้คือลงโทษความโง่ฝั่งตรงข้ามกูโดดเข้ามาครอบเห็นปะเนี่ยกูโดดเข้ามาครอบเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าถ้าสมมติกูไม่ครอบอ่ะมันไม่โดมันยังได้ฮิลอยู่แล้วมันจะรอดไว้แต่เนี้ยมันโดนกูครอบแล้วมันไม่มีสกิลเฮียอะไรแล้วแล้วดูกูครอบอันนี้ดิจบเลยป่ะแชทอันนี้บับเบิ้ลเดียวเห็นไหมบับเบิ้ลเดียวจบอะไรแบบนี้คือเมนแทงค์มึงจะต้องรู้อะไรแบบนี้เยอะเว้ยเมนออฟแทงค์กันหลังไงครับแบบเห็นภาพแบบเห็นภาพหรออ่ะกูยกตัวอย่างแล้วกันจังเกิลควีนอ่ะมันไม่ต้องมานั่งทำสเปซหรือทำจังหวะเยอะเท่าแทงค์เนอะป่ะจังเกิลสามารถกีดแล้วโถมไม่ฆ่าได้เลยแต่เมนแทงค์อ่ะด้วยความที่มันเป็นลิงเป็นโอริซ่าเป็นไลฮาร์ดเป็นอะไรพวกเนี้ยคือ3ตัวเนี้ย3ตัวหลักๆอ่ะคือมันจะต้องเทคพื้นที่เพื่อทำให้ตัวเองได้เปรียบมันไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าเหมือนจังเกิลควีนเหมือนดีว่าเหมือนซาเลียอะไรพวกนั้นอ่ะงงป่ะอันนี้งงมั้ยเข้าใจมั้ยไอ้ทีมมอันนี้เห็นภาพปะถ้าไม่เห็นภาพกูจะอธิบายเพิ่มคือแจ็คควีนอะถ้าเป็นช็อตนี้มันก็แค่กีดแล้วก็ถูกไปแต่ด้วยความที่มันเป็นลิงมันเป็นพื้นที่เป็นไอ้เหี้ยตัวต่างๆมันเป็นพื้นที่มันต้องการพื้นที่ในการเล่นมันเยอะเว้ยเยอะแบบเยอะเหี้ยๆเลยเว้ยมันก็เลยเป็นภาพแบบเนี้ยในขณะที่เป็นเมนแทงค์นะพี่พุทธเสกกูรู้แล้วพี่พุทธเสกนะแต่กูอธิบายเรื่องแทงค์ไงมึงอย่าพึ่งพี่พุทธเสกสิกูแค่อธิบายให้ฟังส่วนใหญ่ออฟแทงค์มันมีสกิลที่สามารถแบกได้มากกว่าเมนแทงค์อะฟิลออฟแทงค์เมนสเปซด้วยการเข้าค่าใช่แบบนั้นแหละคือส่วนใหญ่ออฟแทงค์อะอย่างกูยกตัวอย่างควีนนะยกตัวอย่างควีนลามาตาอะไรพวกเนี้ยมันมีสกิลในการฆ่ามากกว่าเมนแทงค์งงปะไอ้เนี่ยออฟแทงค์อะออฟแทงค์มันคือมันฆ่าด้วยการทำสเปซได้ด้วยอะแต่คือพอเป็นเมนอะมันต้องค่อยๆไปเว้ยมันสกิลฆ่ามันน้อยไอ้เนี่ยต้องทำจังหวะเองนี่เหรอเมนใช่เมนมันต้องทำจังหวะเองหาพื้นที่ให้เพื่อนสบายแต่ส่วนออฟบามันฆ่าเองได้แต่เมนแทงต้องการดาเมจเติมดูลิงก็ได้ต้องการดาเมจเติมใช่อย่างกูยกตัวอย่างอย่างควีนเนี่ยถ้าควีนมันไปได้อะควีนมันต้องการดาเมจเติมป่ะแชทแทบจะไม่ต้องการดาเมจเติมเลยถูกป่ะเพราะมันฆ่าตัวเองได้เว้ยเกณฑ์ละหายโง่อินเพิ่มอย่าบอกว่าหายโง่อินบวก1น้องอินบวก1เว้ย
เนี่ยแต่มันเทคสเปซง่ายกว่าใช่แต่เมนแท็กมันเทคสเปซง่ายกว่าอะไรแบบนั้นอะแต่การฆ่ากันอะไรยังไงก็ออฟแท็กแดกขาดออฟแท็กมันจะเด่นเรื่องการฆ่าเว้ยเมนแท็กมันจะเด่นเรื่องการเทคสเปซแต่มันก็ฆ่าได้นะขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับเพื่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวมึงดูไอ้เหี้ยนั่นไปตายเสร็จปุ๊บดูกูโดดมาไอ้เหี้ยโลดนี่ตึงๆโลดนี่ตึงๆเลยไอ้ฮันโซไอ้ฮันโซไม่เอาไป1เอ้ยเดี๋ยวกูโดดไปฆ่ามันต่อคือกูคิดว่ากูโดดมาคอมแค่นั้นน่ะจบแล้วอ้าวแล้วกูเพได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรแต่มันโลหายไวจริงนะโลหายไวมากไอ้เซิร์ฟเกาหลีอ่ะแล้วกูโดดเข้ามาดูกูขย้ำเห็นป่ะเนี่ยมันฆ่าเองได้เว้ยไอ้เหี้ยสวัสดีครับจากฮันนี่เลมอนสวัสดีครับน้องเขาตัวฟังไอ้เหี้ยจากคันนี้เดมอนใช่เหรอวะไอ้เหี้ยรับไอ้เหี้ยวิดีโอเอาไปหมดเลยแชทวิดีโอเอาไปหมดเลยเว้ยวิดีโอมันเอาไปหมดเลยอุ้ยอ๋อยเพื่อดูมีชิ้นนั่นแหละนึกภาพบอกไหมแชทคือเนี่ยอย่างเงี้ยเมนแท็กมันมีดาเมจมันมีนาโนมันเล่นคู่กับเหมือนเมนแท็กมันต้องการเพื่อนอะเพื่อนอะต้องการเนจจากอนาต้องการนู่นการนี่จากอนาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคุ้งแม่งนาโนเซฟปุ๊บกูคุ้มละอันนี้คือคุ้มแล้วเว้ยแล้วกูกลับมาฆ่าต่อ1ตัวอันนี้จบแชทไม่มีอะไรยากแล้วกูไม่ไปต่อแล้วของกูหมดเอาพอยต์ก่อนง่ายป่ะแชทเห็นป่ะไม่ยากหรือเปล่าไม่ยากเว้ยไม่ยากเว้ยชิวๆๆๆแล้วโดดมาเสร็จปุ๊บเติมเข้าไปเฮ้ยเพลงผมดีมั้ยครับพี่ชายดีอยู่น้องอินโทรมึงนานอยู่เฮ้ยแอะเอาแย่มันยิงหัวที่บัดยับเลยตอนบุกใช่เหรอนี่แม่ฝึกโดดดีไหมครับโดดยากไอ้เหี้ยนี่ไงแชทไอ้นี่ไงไอ้คาวาอีไอ้โหมดใหม่อ่ะไอ้โหมดใหม่ไงไอ้โหมดใหม่อ่ะเฟี้ยวเลยโหมดใหม่ในการบุกอ่ะไอ้ไม่ใช่โหมดใหม่ในการบุกในการฝึกอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดูแม่งลงมาชิบหายมีควยกันหมดไอ้โหมดเทรนนิ่งอ่ะไอ้โหมดเทรนนิ่งที่มันเป็นฝึกเดสกิลฮีโร่อ่ะอันนี้พูดตายอยู่กูทำเหี้ยอะไรไม่ได้ละแล้วกูโดดขึ้นมาดูดิแชทช็อตนี้กูจำได้ว่ากูไม่ได้คุยเฮียอะไรกับเคจิเลยนะเว้ยเนี่ยมึงดูช็อตนี้มึงดูช็อตนี้นะไอ้เฮียทุกคนเห็นฮันโซไอ้เฮียเคจิเห็นฮันโซมึงดูดิเนี่ยช็อตแบบนี้มันหายากมากเลยเว้ยในซีอะมันหายากเกินอะคือแม่งโดดขึ้นมาโดยที่มันไม่ต้องพูดอะโอ้ไม่แปลกอย่างนึงเว้ยถ้ามึงเก่งเท่ากันมึงไม่ต้องพูดก็ได้แต่แม่งก็ต้องพูดแม่งก็สำคัญอะนี่มันไม่ต้องการติขนาดนั้นบ้างแค่มีไว้เซฟตัวเองป้องกันอย่างที่กูบอกเสมอถ้าลิงมึงเก่งไพมอลเดียวชนะไฟอันนี้ควายไอ้ควายนั่นทำอะไรอ่ะจะทำอะไรโง่แบบนี้ได้แชทตอนนี้ชอบที่จะโซปีมาเหรอใช่ครับซอปแล้วนาโนมานาโนเบดมาแบกชนะคือชนะเว้ยนาโนเบดแบกเว้ยชนะคือชนะเอ้านาโนเบดได้ตัวเดียวก่อนออกมาแดดพลาดมันได้พลาดมันเป็นอะไรแต่งน้องมันแบกเว้ยมันพยายามมาแบกกูนี่มันโง่มากเลยว่ะไอ้ตัวในคลิปอะแชทใครวะไม่ใช่กูอะตัวปลอมชัวร์ตัวปลอมแชทโอ้ยเชี่ยโดนปล่อยยู่เลยว่ะไล่เชี่ยนั่นฆ่าไปหนึ่งเสร็จปุ๊บกูรู้แล้วฆ่าไปหนึ่งกูไปเอาสเปซแล้วแชทไอ้เหี้ยวิดีโอยิงหัวกูโล่เลยไอ้เหี้ยวิดีโอมันยิงหัวกูโดดมาเอาพื้นที่หาไอ้เหี้ยโซเชิลไอ้เหี้ยดูมนะเดี๋ยวดูกูเทพื้นที่นะอุ้ยไอ้เหี้ยวิดีโอเอาหมดแล้วเนี่ยกูเทพื้นที่เห็นปะคืออย่าอยู่รถเว้ยเล่นแท้งไงก็ช่างมึงห้ามอยู่รถเนี่ยมึงเดินมาตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยเดินมาเนี่ยอย่าเอารถเว้ยไหลเยี่ยวยาวเห็นปะไอ้เหี้ยสกินรักพ่อมีตัวเดียวใช่เหรอลิงเขาเล่นกันลิงเขาไม่เล่นสกินนี้กันเลยเหรอโอ้ยดูมั่วเฮ้ยดูไม่ตายเนี่ยแต่กูโดดต่อไม่ได้เลือดกูเหลือครึ่งหลอดไอ้สัตว์โอ้โหเชื่อดูแม่งเนี่ยสนุกจัดเลยว่ะโดดไปน้องโดดไปโดดตีไปเยกิซุเนะมานาโนสวนฆ่าไม่ได้แล้วกลับโอเคครับไล่วิดีโอผมหลอมอยู่แม่งหลับอีกต้องหลับอีกแล้วไพมอลเลือดเหลือ1โอเคได้ไพมอลมา1แล้วโดดกลับไอพุทธมันมานาโนกูต่อได้จริงเหรอวะพุทธไอพุทธไม่ได้นาโนกูอ่ะฉันนี้แต่ไม่เป็นไรได้ไป2กูก็เล่นสกินนี้ตามมึงหมกเหมือนกันเลยไอ้เหี้ยนี่ใครวะแชทได้คลิปอ่ะไอ้เหี้ยเล่นมั่วจัดเลยว่ะไม่ได้ว่ะ
โดดอันนี้ดีโดดไปหาวิดโดไล่เฮียวิดโดโอ้ยเฮียดูมาเคาน์เตอร์เนี่ยแชทมึงดูช็อตนี้อันนี้กูไม่ต้องดูตัวกูนะมึงดูช็อตนี้อันนี้คือช็อตที่ดูแม่งมาเซฟเพื่อนเว้ยถ้าไม่มีเฮียดูมาวิดโดแตกแล้วเว้ยเพื่อนมันรอดจริงเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวมึงดูมันเกิดมาเซฟเพื่อนนะมึงดูนะมันเกิดมาใช่ป่ะแล้วกูโดดไล่วิดโดอันนี้มึงดูแทงฝั่งตรงข้ามนะเห็นป่ะมันเห็นกูปุ๊บมันมาต่อยเลยอันนี้คือดูมที่มันรู้ว่าต้องขัดพื้นที่ฝั่งตรงข้ามยังไงมันคือสกิลเพย์ของแทงอะที่มึงจะต้องรู้ว่าอันนี้คือในระดับสูงนะที่มึงจะต้องรู้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งทำเกินไปละกูต้องมายิงมึงแล้วกูต้องมาฆ่ามึงละหรือว่ากูต้องทำอะไรก็ได้ให้มึงเล่นสักยากสักอย่างนะกลายเป็นว่าสองหมัดนี้แม่งคุ้มมากเลยเว้ยต่อยกูต่อยคิริโกะหนักเลยฮะใช่อารมณ์แบบกูเล่นสบายเกินไปละใครผิดบุตรผิดได้โจบูเลยอ่ะเฮียครบร้อยเกาหลีเออเนี่ยห้องครบร้อยน้องเนี่ยครบร้อยเลยเฮียมันยิ้มอ่ะได้หนึ่งยิ้มอ่ะบอกเลยอันเนี้ยช็อตเนี้ยคือเพื่อนเราโดนกดกันใช่ป่ะโดนกดกันหนักมากเลยเว้ยแม่งเดินยากละพอมึงเป็นเมนแทงก์อ่ะคือกูแนะนำนะถ้าแม่งโดนกดอย่างงี้นะมึงหยิบโอริซ่ามาตัวเดียวจบเลยเว้ยไอ้พวกเฮียแนะนำเฮียแต่มึงไม่ได้ละมึงแม่งเล่นยากแล้วเว้ยเห็นป่ะว่ากูเออเช็ดแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งของลิงเดี๋ยวกูจะให้ไปดูเฮียกล้องวิดีโอเออช่างหัวแม่งก่อนกูตายนี่กูรู้มึงดูไอ้เหี้ยวิดีโอที่มันยิงหัวกูนะมึงดูไอ้เหี้ยนี่คือเวลามึงเจอวิดีโอแม่นๆใช่ปะเนี่ยมึงพยายามหันนะหันเสมออ่ะหันตลอดหันให้ได้ตลอดไม่งั้นมึงแตกนี่ขนาดหันกูยังโดนไอ้เหี้ยโซเจอร์ยิงเลยโดนทันหลังก็เหรอใช่โดนทันหลังไม่งั้นโดนหัวยิงหัวง่ายอันนี้หนึ่งของลิงอันนี้เทคนิคหนึ่งของลิงเว้ยอันนี้คือเพื่อนเราได้ดูมใช่ปะกูโดดไปหาดูมเสร็จปุ๊บได้พื้นที่แล้วกูโดดมาซ้ายต่อเนี่ยแล้วกูจะได้เฮียวิดโออ่ะกูได้วิดโอด้วยกูทำโคตรเยอะแต่พุทธตายกูแทบจะไม่มีฮิลแล้วช็อตนี้เนี่ยแปลว่ากูโดดมาโซ่พื้นที่แบบหนักมากหนักแบบหนักมากนี่คือสิ่งที่กูจะทำได้แล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยแม่งหลับไปแล้วเอามีคนปลุกหลอมๆไอ้เหี้ยไม่งั้นไฟนี่ชนะไฟเลยนะเว้ยหันแล้วมองจองไงอ่ะมองได้ดิเพื่อนหันหลังแล้วก็โดดอะไรอ่ะเจมเนี่ยโอ้ยากปะอันนี้ยากมากละไอเจียมาดีๆเขาเดินน้องๆเขาไม่เคารพกูหมดตัวทางทำไงยกตู่ขึ้นนำเหรอใช่ยกตู่ขึ้นนำอย่าตลกบาสเจียมึงอย่าตลกอ่ะแล้วเหลือ10วิแม่งต้องมีคนไปแตะพอยต์แล้วกูใช้ไพม่อไปแล้วด้วยผมคิดว่ามันจะชนะไฟเมื่อกี้เหมือนลบแบบบาโลอ่ะเออเหมือนลบแบบบาโลอ่ะใช่อันนี้กูพยายามจะไปแตะพอยต์กูพยายามมานานเลยดูดิเนี่ยนี่จำกินนี้นะบัสเกมนี้บัสโดนวิดีโอยิงยับเลยไอแยมใช่เหรอไอแยมมันยิงแรงมากมาแชทมาดูต่อดูจอพี่ชายมึงนี้ดูจอพี่ชายมึงนี้ไม่ดูอ่ะแชทแล้ววิธีเล่นพวกเมนแทงนะเล่นโอริซ่าแรมอะไรพวกนั้นนะมันจะไม่ต่างจากดีมากเว้ยคือไมซ์เซฟมันจะคล้ายๆกันแค่ว่าตำแหน่งมันจะคนละตำแหน่งกันคนละตัวละครกันอย่างลิงเนี้ยลิงมันจะโซนโพซิชันด้วยการกระโดดของลิงเนื้อปะแต่แรมกับโอริซ่ามันก็จะโซนด้วยการที่มึงปาหอกใส่มันปาอีใส่มันเรื่องการโซนโพซิชันมันไม่ต่างกันแต่แค่ว่าสกิลอะเวลาโดดเวลาอะไรพวกเนี้ยลิงมันดีกว่าแจ็คสีเหลืองเยลโล่เอ้ยเอาดีๆแต่พอยแรกพี่ตียังไงถ้าจำไม่ผิดใช่หรอกูลืมไปแล้วนะลายอะลายมึงก็กลางโลกตรงนี้เหมือนกันเลยเนี่ยเล่นลายเล่นแรมกันประมาณตรงนี้แล้วก็เล่นเสาตรงนี้เว้ยเสานี้กับโลกตรงนี้เหมือนกันแทบจะทุกตัวเลยไอ้พวกเมนแทงทั้งหลายนะเนี่ยแทบจะทุกตัวเลยเนี่ยเสานี้โอริซ่ายืนตรงนี้ลายยืนตรงนี้แล้วกันฝั่งตรงข้ามแม่มันยิงอะไรแบบนี้เสาตรงนี้คือห้ามเสียเลยเว้ยไอ้แยมระเบิดหัวทีมบาสใช่หรอไอ้แยมระเบิดหัวทีมบาสหรอเอาดีๆไอ้แยมทำขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหแล้วมันเอาไปหนึ่งจริงก็คือตายเลยดิแบบนี้แบบนี้โอ้เชี่ยแบบนี้หายหมดแล้วเชี่ยแบบนี้หายหมดแล้วตายหมดแล้วเว้ยอย่ายืนตรงรถบัสหน้าบ้านนะมึงลองไปยืนดูเนี่ยแตกกูบอกเลยมันไม่ยิงเสาฮิวกูเชี่ยเสาฮิวเชี่ยนี่แรงอยู่นะ
ดีครับบ้าสวัสดีครับบาบูโลสวัสดีครับสู้สวัสดีครับน้องแล้วกูโดดเข้าไปพอยไอ้เหี้ยคือกูต้องทำเว้ยช็อตเนี้ยถ้ากูไม่ทำก็ไม่มีคนทำแล้วแต่กูโดดมาได้อยู่กูโซ่โพซิชันเห็นปะกูโซ่เสร็จแล้วกูกลับปล่อย2ติ๊กรอเพื่อมาฮิวแต่ไม่ไหวแต่พุทธยังไม่เกิดฮิวไม่ทันเลยล่ะไอ้เหี้ยนั่นมันยิงหัวกูจากข้างหลังไอ้เหี้ยวิโดอ่ะโอ้โหที่แยมยิงยู่เลยว่ะแชทไอ้เหี้ยแยมยิงยู่เลยว่ะบ้าบอกว่าทีมกบไปตายไม่หยุดเลยโอ้ยโอเคไม่ดูละทั้งนั้นก็ประมาณนี้ละกันแชทเออประมาณนี้อ่ะมา DPS อีก2ตำแหน่งจะได้จบกันไปDPS อีก2ตำแหน่ง DPS เฟกกับ DPS ที่แกนเอาตัวไหนแชทเอาไหนก่อน DPS เฟกยกมือมาสเตอร์ดูของท่านได้ไหมครับดูของท่านได้ไหมหรอเชี่ยดูของท่านเหรอวะเนี่ยเฟกเฟกมีใครบ้างวะในไทยมาสดูนี่เฟกก่อนเท่ๆเฟกก่อนเหรอเฟกมันจะเท่ไปดิมึงหมายความว่าอะไรเตรียมมึงหมายความว่าอะไรอันเตรียมบ้านเอ้ยบ้านสอนนักเรียนเหมือนจันมันเหมือนตรงไหนวะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้อามูโลเฮ้ยทุกคนฝากบ้านทุกคนฝากบ้านทุกคนฝากบ้านเฮียนะเตรียมนี่ตัดไอ้ยาทรงได้อยู่ใส่แว่นเหมือนกันซะด้วยพี่บาสไม่ใช่กูแชทมันไม่ใช่กูมันจะเป็นกูได้ยังไงอ่ะเนี่ยทุกคนเข้าใจตรงกันทุกคนเข้าใจตรงกันไอ้ยารหัสเดียวกันได้อ่ะปกคลิปได้เลยปกคลิปได้เลยเหรอเฟก DPS เอาของใครดีวะแชทไอ้พูดมันเล่นไอ้พูดมันได้ตำแหน่งอะไรอยู่วะแชทไอ้พูดมันได้ตำแหน่งอะไรอยู่วะไอ้พูดมันเล่นซับหรือ DPS วะเนี่ยไอ้จะซับแล้วอ๋อมันเล่นดีเพจเป้าๆวันนี้จะได้ไปขอโค้ดดีเพจมันแป๊บนึงเอาไอ้พุทธแป๊บนึงปิงก่อนมีโค้ดดีเพจมีโค้ดดีเพจ DPS ไหมมีโค้ดดีเพจ DPS ไหมไม่มีไม่ได้เล่นเลยโอ้ไม่ได้เล่นดีเพจเลยเชี่ยเล่นแต่ควิกเพจดีเพจอะไอ้พุทธไม่มีอะไอ้พุทธไม่มีเลยอะแชทจะเวอร์คัพแล้วไม่เล่นดีเพจแล้วโอ้ไม่เล่นดีเพจแล้วหลังเวอร์คัพค่อยว่ากันหลังเวอร์คัพค่อยว่ากันโอ้ยไอคิวไงเออไอคิวไงแป๊บนึงไอคิวชื่ออะไรวะแชทดูขอไอคิวป่ะดูขอไอคิวไหมแป๊บนึงแป๊บนึงกูทักหาท่านให้ไอ้กูทักหาน้อยให้เจ้ยอยู่ไหนวะแป๊บนึงแอด IQ มันชื่ออะไรวะแป๊บนึงมี DPS ของมึงไหมแล้วก็ IQ Face ชื่ออะไรวะไอ้เป็ด IQ ชื่ออะไรวะไอ้ IQ มันไม่ค่อยพิมพ์ในกลุ่มด้วยดิอะเจอแล้วบาร์คิวเล่นแต่คุยเพย์เอาคุยเพย์มาก็ได้มีโค้ดดีเพจตอนมึงเล่นดีเพจป่ะเอ้ยเดี๋ยวเข้ารหัสไปเอาให้นี่ถามมันอยู่ไอสัตว์เมดิเพจขอไปทันได้ไหมบาสไม่มีไอมาร์คไม่มีโอ้ไอมาร์คไม่มีซ้อมอย่างเดียวโอ้ไม่มีแรงไม่มีเลยโอ้ดีเพจหายากซะด้วยซ้อมเสร็จกินข้าวนอนพี่ก็ไปเล่นสักตาสิมึงจะดูกูทำไมอ่ะไม่มีเหมือนกันจับโอ้ไม่มีเหมือนกันเออไม่มีเหมือนกันช่องแชทดีเพจมาสเตอร์มีใครมีบ้างวะมีใครมีบ้างดีเพจมาสเตอร์ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเหรอวะแชทไอ้ยังมีแต่ควิกเพย์อยากได้แรงอ่ะแต่เป็นบัชชันไม่เอาบัชชันพี่เล่นบัชชันแล้วไอคิวติดลบพี่เพย์เห็นปารีเล่นอยู่มึงจะดูไอ้ปื้มเหรอมึงจะดูไอ้ปื้มจริงๆเหรอหาอะไรไล่ปื้มอ่ะ
ไอ้เหี้ยปื้มหาไปแชทไอ้ปื้มมันหาไปเฉยปื้มมันหาเขินทำไงดีอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีเลยอ๋อนั่งอ่ะหน้าไอ้เหี้ยหาเหี้ยอะไรไม่ตลกไอ้เหี้ยอะไรไม่ตลกไอ้เหี้ยอะไรไม่ตลกมึงจะดูข่อยปื้มเลยจริงๆหรอไอ้ปื้มโอ้มันส่งมาไอ้เหี้ยมันส่งมาให้ด้วยแชทมึงดูมันดิไอ้เหี้ยถ้ามึงส่งมาขนาดนี้อ่ะอันนี้จะเป็นสอนน้องๆนะไม่ได้สอนไอ้ปื้มไอ้ปื้มมันรู้อยู่แล้วมันต้องทำเหี้ยอะไรบ้างเฟกหรือเมนไอ้เหี้ยดูไอ้ไนท์ออลลี่ไอ้เหี้ยดูกูยู่ดูกูยู่ดูกูยู่ไอ้เหี้ยคอนเทนต์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไนท์ออลลี่ดูกูยู่แล้วไหนไหนไหนเอาไปดูข่อยปื้มมากูแบ่งทั้งทีมไว้บนบ่าคุณพันกูแบ่งทั้งทีมไว้บนบ่าไหนกูขอดูดิไอ้เหี้ยกูแบ่งทั้งทีมไว้บนบ่าอ่ะแชทน้องกูบอกว่าน้องโอ้ยเลเทเซอร์ซะด้วยอ่ะแชทเออแป๊บนึงไอ้เหี้ยแป๊บนึงไอ้เหี้ยเนี่ยเทเซอร์อ่ะแป๊บนึงนะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยซิมเอาเป็นว่าไอ้เหี้ยปึ้มไอ้เหี้ยปึ้มนี่ไอ้เหี้ยปึ้มนี่เล่นเทเซอร์แล้วกันเทเซอร์อ่ะแม่งนับเป็นเฟกหรือนับเป็นเมนสำหรับกูอ่ะตำแหน่งเทเซอร์อ่ะแม่งคือตำแหน่งวันติ๊กเว้ยงงปะคือมึงจะต้องเป็นเทเซอร์ที่แม่งเก่งที่สุดในโลกเอามาเล่นอ่ะเล่นพวกเทเซอร์ไปเล่นตัวอื่นแม่งจะเฉยๆมากเลยเว้ยเพราะว่าตอนเทเซอร์มันทำไปเยอะเว้ยงงปะคือแม่งจะนับเป็นตำแหน่งแค่ไหนวะเพราะสำหรับกูความรู้สึกกูนะกูรู้สึกว่าเทเซอร์แม่งคือตำแหน่งเทเซอร์ไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้ตำแหน่งเฟกไม่ได้ตำแหน่งเฮียอะไรเลยคือแม่งต้องเก่งเฮียๆเลยเว้ยเทเซอร์อ่ะเอาไว้ไหนดีวะแชทเอาไว้มันเอามันไว้ไหนดีเฟกไหมเอามันไว้เฟกหรือเอามันฮิตตะแกงฮิตตะแกงก็ไม่ได้ไอ้พวกฮิตตะแกงมันก็ไม่ค่อยเล่นเทเซอร์กันไอ้พวกน้องๆหนูที่ฝึกดีเพจอยู่แนะนำออกนะครับเดี๋ยวกำลังใจเสียหมดเอาเป็นว่าเทเซอร์อยู่เฟกนะโอเคป่ะแชทเทเซอร์อยู่ระหว่างกลางเฟกกับเมนต้องเล่นได้เออเอาไปเฟกไหมมาร์คถ้างั้นไอ้ยักเออคือเทเซอร์มันเอาเป็นว่าเอางี้แชทเทเซอร์แม่งคืออยู่ระหว่างกลางแล้วกันคือไม่ว่ามึงจะเป็นเฟกหรือมึงเป็นเมนอ่ะมึงจะต้องเล่นตัวเฮียเนี่ยให้ได้โอเคป่ะคือมันไม่ได้เป็นทั้งเมกทั้งไม่ได้เป็นทั้งเฟกทั้งเมนเว้ยเหมือนเทเซอร์แอดเทเซอร์เอ็กโคอ่ะใช่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 ถ้างั้นนะมันเป็นเฟกแล้วการแชทแต่มันต้องเล่นได้อ่ะเออมันเป็นตัวละครหนึ่งที่มันดีมากๆแล้วพวกมึงถ้ามึงจะฝึกก็ควรเริ่มจากเทเซอร์เป็นเฟกแล้วกันโอเคเป็นเฟกถือว่ามันเป็นเฟกนะถ้ามึงเล่นดีพีเอสคือกูแนะนำตัวนี้แบ่งน้องๆง่ายมากแบ่งน้องๆง่ายมากๆเลยเว้ยอ่ะไมเซ็ตของเฟกเพลเยอร์มีอะไรเอากูถือว่ามันเป็นเฟกไมเซ็ตของเฟกเพลเยอร์มีอะไรอ่ะเนี่ยอันไหนมาร์กก็อยู่แล้วอ่ะกูจะได้หยุดพูดบ้างอ่ะมาร์กเฟกเพลเยอร์มีอะไรบ้างน้องชายพี่เฟกเพลเยอร์มีอะไรบ้างแล้วเกจิอ่ะเกจิคือเฟกครับเกจิคือเฟกพวกเกจิอะไรพวกเนี้ยคิวใช้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกลัวความรู้จากทีมชาติมาให้พวกมึงเลยโอเคป่ะมึงคิวอยู่ใช่ไหมแป๊บนึงรัชนนท์ไม่เป็นไรฮัลโหลมาร์คฮัลโหลพี่ชายทำอะไรอยู่วะน้อง ทำอะไรอยู่วะคือตอนเนี้ยช่องแชทอะน้องขี้อยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรมึงคุยนอกน้ำไปคือช่องแชทเขาอยากรู้ว่าเฟกเพลเยอร์เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีแบบว่าอะไรคือเป็นเฟกอะไรแบบเนี้ยมึงช่วยอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอธิบายช่องแชทหน่อยเว้ยแบบที่ควรจะมีก็เฟกเพลเยอร์ก็เล่นได้หลายตัวเลยเล่นได้หลายตัวข้อแรกคุณสมบัติเฟกเพลเยอร์เล่นได้หลายตัวหลายตัวแล้วไงต่อไม่ต่อหรอไม่รู้อ่ะมึงขี้อยู่ใช่ไหมใช่ขี้อยู่ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมึงขี้เสร็จแล้วมึงมาในช่องแชทกูต่อนะโอเคไหมโอเคโอเคกูไม่กลัวแล้วน้องเคลียร์สนุกเว้ยโอเคมันขี้อยู่ไอ้เหี้ยอ่ะมาเราจะถือว่ามันเป็นเฟกโอเคบ้างกูจะได้อธิบายง่ายๆคือเฟกเพลเยอร์อ่ะการแลกเฟกกับฮิตเฟกกับเมดิเฟสมันต่างกันยังไงแชทมีใครรู้บ้างมีใครอธิบายได้บ้างไอ้เฟกเพลเยอร์คือยังไง
ฟิกช่วยปิดระเบียบให้ทีปัดปวดซัสเปซทีมในบางจังหวะแยกเล่นได้อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ก็อารมณ์ประมาณนั้นแต่นั้นคืออันนั้นคือชื่อไม่เหมือนกันเกมฉลาดมากเพื่อนมันชื่อมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วกูเก่งถูกต้องเพื่อนโคตรเก่งอ่ะแชทฟิกเพียร์อันดับแรกอันดับแรกพูดแม่งเหมือนง่ายนะไอการที่ว่าเล่นได้หลายตัวเนี่ยเล่นได้หลายตัวคือยังไงแชทเล่นหลายตัวคือมึงจะต้องมีสกิลเพลย์ที่ในหลายๆตัวแม่งเท่าๆกันหมดอ่ะแล้วนั่นคือเฟกเพลเยอร์เว้ยไม่ว่ามันจะเล่นที่อะไรมามึงสามารถแก้ได้กูยกตัวอย่างเกจิฟาร่าเอ็กโคเทเซอร์นึกออกปะวิดโอแอชอะไรพวกนี้อันนั้นคือเฟกแต่คือการที่แต่คนแม่งจะเก่งตัวเยอะแบบนั้นอ่ะตั้งแต่คือกูดูมาในไทยแม่งมีแค่2คนคือ1ไอ้ปั้น2ไอ้มาร์คไอ้ปั้นไก่มาร์คคือตำแหน่งเดียวกันมันคือเฟกเว้ยแล้วการที่มึงเฟกแล้วมึงต้องมั่นใจในสกิลเพลย์ในตัวที่มึงเฟกไปด้วยไม่ว่าเมตามันจะเป็นเหี้ยอะไรก็ช่างคือเฟกแม่งคือผู้เล่นอเนกประสงค์ที่พร้อมที่จะเติมเต็มเมตาให้มึงเสมอไม่ว่าจะเป็นเมตาเป็นอะไรไอ้เหี้ยเนี่ยมันจะต้องพร้อมที่จะเล่นในตัวนั้นให้มึงได้เสมออันนั้นคือเฟกเพลเยอร์แล้วเฟกมีหน้าที่อะไรบ้างเฟกมีหน้าที่อย่างง่ายๆเลยคือถ้าสมมติในเมตาเทเซอร์มันก็ไปเล่นเทเซอร์แล้วก็ปัดปวดฝั่งศัตรูเล่นตามหน้าที่ของเทเซอร์ที่เทเซอร์มันควรจะเป็นก็คือไปปัดปวดเล่นคนเดียวแยกเล่นอะไรประมาณนั้นส่วนไปเกจิก็คือมึงจะต้องเล่นเกจิที่เก่งที่สุดในโลกเกจิเล่นยังไงเกจิเล่นแบบว่ามึงเดินไปคนเดียวหรือว่ามึงได้ฟอลจากเพื่อนหรือว่าเดินแดบไปฆ่าคอเล่นกับเพื่อนอะไรพวกนี้คือเฟกเพย์แม่งเหมือนง่ายนะแต่มึงจะต้องเข้าใจฮีโร่ในแต่ละตัวนั้นอะเฟกเพย์นึกว่าเฟกดีเพย์ไม่มันคือเฟกดีเพย์นั่นแหละแต่กูเรียกว่าเฟกเพย์เว้ยนึกออกปะกูเรียกมันว่าเฟกเพย์เลยเพราะแม่งคือแม่งจะต้องเข้าใจตัวละครนั้นหลายตัวคือเฟกคือแม่งคือต้องชื่อเลยว่าแชทคือเฟกเฟกซิเบิลคือมึงจะต้องเล่นหลายตัวเหมือนลิเบโร่อะแชทเหมือนลิเบโร่ในเขาเรียกอะไรอะในวอลเลย์บอลอะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อันนั้นแฟดเพื่อนอะไรอะเจมคือสมมตินะมึงไปเล่นตัวไหนก็ช่างมึงจะต้องรู้ว่ามึงทำหน้าที่กับตัวละครนั้นได้อย่างไรบ้างพวกดีเพสมันจะไม่เหมือนตำแหน่งอย่างเช่นโซเจอร์กับโซเจอร์คือพวกคีสแกนแชทอันนั้นพวกคีสแกนเพลเยอร์โอเคปะอย่างกูยกตัวอย่างนะคือเฟกอะกับพวก DPS มันจะไม่มีหน้าที่ตายตัวเหมือนซัพพอร์ตกับแทงค์คือ DPS ไม่มีหน้าที่ในการเล่นให้ได้เปรียบฝั่งตรงข้ามเล่นแบบมีพลังเล่นแบบเมคเพย์อะไรก็ช่างที่มันเห็นช่องว่างนั่นคือมึงจะต้องเข้าไปซัดอันนี้คือหน้าที่ของ DPS DPS มึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคือมึงแม่นมึงเล่นได้หลายตัวมึงรู้ว่าจังหวะนี้เข้าได้มึงรู้ว่าจังหวะนี้ออกได้มึงมีเอมที่ดีอันนี้บอกโดยรวมเลยว่าต้องเก่งอะไรบ้างเลยป่ะใช่อันนี้บอกโดยรวมเลยแล้วแกจะทำมือเพื่อมันมือมันไปเองอ่ะมือหยุดดิมือกูบอกมันหยุดละคือนั่นแหละมันไอ้เหี้ยมันเอ้ยไม่หยุดเจมเนี่ยเพื่อให้กูทะเลาะเมื่อดีเพคแค่ฆ่าป่ะมันแค่ฆ่าถ้าพูดง่ายๆแบบนั้นมันได้เว้ยใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นละ4ชั้นละ4อะไรอ่ะเจมดีเพคแค่ฆ่าถ้าพูดอย่างนั้นมันใช่เว้ยแต่พอลงรายละเอียดดีเทลแล้วอ่ะแชทพอมันเป็นดีเทลที่แบบว่าถ้ามึงต้องเดินไลน์นี้มึงต้องเดินมูฟนี้อะไรแบบเนี้ยมันเยอะเว้ยสมมติมึงแค่พูดว่าแค่ฆ่าแต่ how to ฆ่าก่อนหน้านั้นน่ะมึงจะต้องรู้ว่าทำไมมึงถึงเข้าไปฆ่าตัวนี้ได้เพราะตัวนี้แม่งโง่หรือเพราะว่าช็อตเนี้ยกูแม่นช็อตนี้กูเก่งบัดดู something เฮ้ยขอบคุณครับก๊อฟยินดีต้อนรับทุกครูครับ9เดือนแล้วอยู่กับบรรณาของมากครับผมเนี่ยจะเฟคคิสแกนแจ็คเล็ดเก่งสุดไม่ใช่เฟคคิสแกนเฮียอะไรล่ะนั่นแหละก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้ฆ่าได้ใช่แต่มึงจะต้องรู้ก่อนว่าทำยังไงแม่งถึงฆ่าได้นั่นคือเฟกนั่นคือฮิตสแกนไอ้นั่นคือ DPS อ่ะไม่แยกตำแหน่งนึกออกไหมอ่ะแล้วเราเดี๋ยวมาดูไอ้เฮียปื้มเล่นกันดีกว่ามันบอกไอ้ปื้มแบกไว้บนบ่าไหนดูสิเล่นซิมไอ้เฮียคือเขาร้องไม่ใช่ทีมตัวข้ามนะทีมตัวเองร้องไอ้ปื้มไอ้เพื่อนมึงดูอยู่ปะวะร้องอะไรงมไอ้เหี้ยร้องอะไรงมเพื่อนน้องวอมวอมโอเควอมวอมวอมอะไรเทเซอร์จริงใช่ปะเทเซอร์จริงรอดูขี้เสร็จละอธิบายเรื่องเฟกนี้มาร์คน้องๆอยากเข้าใจไลบี้เทเซอร์ไหนดูซิดูปื้มเล่นไลบี้เทเซอร์ชี้ไลบี้เทเซอร์ว่ะอย่างนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเทเซอร์ดิฟนะเนี่ยเฮียปื้มหนึ่งชนะเทเซอร์เชี่ยเพื่อนมึงหนึ่งฉลาดเอาแล้วลิงมาโดดติดเอ้าเอ้าแหลงไรเนี่ยเพื่อนมัตเตอร์ปะเนี่ยมัตเตอร์แล้วโอ้โหแล้วโอ้โหเสียบิ้งเสียนี้คอเสียบลูกทุกอย่างเพิ่มโอ้บิ้งติดบิ้งเมื่อเฮียทำให้กูดูเนี่ยมึงบิ้งติดเนี่ยเพิ่มเนี่ยมองบอลใส่ตาปรับไม่ทันอ๋อเนี่ยคือเทเซอร์มันต้องหาฆ่าเว้ยเช่นเนี่ยอ่ะกูถามพวกมึงนะเว้ยคือสมมติพวกมึงเป็นไอ้ปื้มอ่ะมึงจะไปฆ่ามันยังไงในคอมแบบเนี้ย
มึงจะฆ่าตัวอะไรมึงจะทำอะไรให้มีประโยชน์คือมึงดันรถได้1-1กับเทเซอร์เสร็จมึงดันรถถูกป่ะอันนี้คือหน้าที่เทเซอร์ปกติแล้วอ่ะคือมึงฆ่าเทเซอร์เสร็จปุ๊บหรือว่ามึงไล่เทเซอร์ไปมึงดันรถอ่ะนั้นทำได้แล้วแต่จะนับไปทำอะไรต่ออะไรแบบนั้นมึงต้องรู้เว้ยฆ่าลิงถูกต้องยิงลิงแต่ฆ่ามันยากถ้ามันไม่โง่กดดันลิงใช่กดดันลิงกดดันนาอันนี้มีเพื่อนขึ้นมาด้วยละรับลิงเข้ามาเสียบลิงหมดแล้วโดนเทเซอร์ไล่กลับนั่นแหละแบบพี่ไอ้มาร์คบอกประมาณนี้มาร์คไปกี่หมื่นพาระดีมากน้องมาร์คไอ้ปื้มมึงแบบไว้บนป่าจริงเหรอปื้มไอ้เหี้ยมา18นาทีได้ยังไงวะตอนนี้แชทกูเริ่มสงสัยแล้วเว้ยแชทตอนนี้กูเริ่มสงสัยแล้วเว้ยหัวเราะในวันที่กลัวฮาเราเสียตาในวันที่กลัวจริงโอ้ยโอ้ยปื้มไอ้ปื้มเอาดีๆโอ้โหโอ้โหปื้มเอมปื้มปื้มเอมทำไมเอมตอนเล่นคิริโกมันหายไปไหนหมดเลยวะปื้มไอนากับวิดีโอวันหนึ่งดูไว้ไอนากับวิดีโอวันหนึ่งเหรอไอนากับวิดีโอวันหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาอ่ะแดดออกอ่ะบิงดิบิงเกจิเป็นเมนหรือเฟกเกจิเป็นเฟกครับเกจิเป็นเฟกพวกเมนที่ตะพวกเมนดีเพสอะเมนที่ตะแกนอะมันจะมีพวกตัวยิงแล้วถึงเลยอะเชฟแอดคาสซิดี้โซเจอร์76วิดโด้ฮันโซอะไรเงี้ยยกตัวอย่างใครเฉยนะตาลายละตาลายไล่ปื้มอ่ะยิงลิงช็อตนี้ไม่แย่ไอ้เหี้ยมัน18นาทีได้ยังไงวะเชฟได้ปื้มได้แบบเนี้ยมันควรทั้ง7นาทีจบหรือเปล่าเชียร์นี่เข้ามากับเพื่อนอ๋อเข้ามาเติมดาเมจกับเพื่อนให้เพื่อนก่อนเชียร์บิ๊กเฮเซอร์ด้วยยิงลิงยิงลิงยิงลิงเยนาเยนานี่แชทดูเฮียดูมันดูมันทำแล้วน้องกูทำแล้วเขาบอมเฮียมีคอไม่กดด้วยสัตว์ปิงปิงอ๋อปิงปิงปิงวิดีโอนี่รับเป็นตำแหน่งวิดีโอส่วนใหญ่แขกจะหยิบเมนมาคู่ไม่วิดีโอนี่คือเป็นเมนดีเพสไหมเมนที่ตะเกียนอะไอ้เหี้ยแล้วกูบิดยุดไปไหนยุดวันยุดก็บิดแล้วหายไปหนึ่งอ๋อมาฆ่านานี่ไงจังหวะไหนคนยิงแท็กจังหวะไหนคนยิงซับคนยิงแทงก็ตอบเมื่อเอางี้สมมุติมึงเล่นเทเซอร์ใช่ป่ะหรือมึงเล่น DPS ตัวไหนก็ช่างถ้ามึงอยากยิงซับอ่ะมึงต้องมั่นใจว่ามันจะตายหรือว่ามึงกดดันให้มันเสียสกิลแล้วให้มันถอยไปหรือว่าให้เพื่อนเข้าไปได้ได้อันนั้นคือคนยิงซับแต่ถ้าสมมุติไม่มีอะไรทำซับแม่งก็ไกลซับแม่งแอบไม่มีเหี้ยทำยิงแทงเว้ยเข้าใจป่ะเนี่ยแกทำมืออีกแล้วนะพวกไอ้โทษทีพวกฝันดียุทธ์ไอ้เป็ดทำดีๆนี่น้องรักกูเป็ดนี่ครับวิดโดน้องกูหลบน้องกูหลบน้องกูหลบแชทมึงดูน้องกูหลบดินี่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 อันนี้ไอ้เทเซอร์เฮ้ยเทเซอร์ลืมใส่หูฟังเปล่าวะโอ้ยมันจะลูดมันจะลูดแชทมันจะลูดไอ้ดีเทลไอ้ตู้มึงอะไรให้กูดูอ่ะแล้วยิงดีเพสตอนไหนอะบาสยิงดีเพสเหมือนซัพพอร์ตเลยคือซัพพอร์ตกับดีเพสอะมึงจะยิงก็ต่อเมื่อมึงกดดันมันได้หรือทำให้มันถอยหรือจะฆ่ามันได้ใช่ปะแต่ถ้ามึงไม่มีเฮียทำอะมึงเน้นยิงแทงไว้ขอซับไม่ฮิลโอเคซับไม่ฮิลน้องซับไม่ฮิลจะเดี๋ยวกูให้ดูภาพมุมสูงมึงดูภาพมุมสูงช่วงนี้มึงดูภาพมุมสูงช่วงนี้นะไอ้พูดมาดีๆเฮียมึงให้โยชิสอนเล่นหน่อยเว้ยมึงให้โยชิสอนเล่นหน่อยปึ้มเฮียเอ้แต่ห้องเกม1นะแชทห้องนี้ห้องอีโลสูงนะไอ้ปึ้มบอกถ้ามันไม่ได้เซิร์ฟซีมันจะเป็นอีกภาพมึงเลยนะถ้าไม่ได้เซิร์ฟซีนี่คือจะไม่มีใครทำอะไรมันได้แบบนี้นะถึงมันจะฮาๆในเทิร์ฟเกาหลีแต่นี่เซิร์ฟตีโดนมันเป็นขี้อยู่นะโอ้โหจะเข้าบอมใส่เชีย
นายน้อยต้องสอนแล้วว่าบาสเออต้องมึงต้องเข้าวิชากับนายน้อยว่าปึ้มใช่เหรอบาสใช่มึงลองไปให้มันเล่นเซิร์ฟซีดิคนละภาพอ่ะคนละภาพเดี๋ยวไปเซิร์ฟซีมันไม่ได้ยิงกันขนาดนั้นมันไม่ได้กดดันขนาดนี้ไหมนายน้อยโดนกูสอนนายน้อยโดนกูสอนเฮียดูมันลูดดูมันลูดเฮียทำทรงแล้วแคทมันทำทรงแล้วอ่ะคุณแล้วมันฆ่าได้ด้วยอ่ะแชทมันฆ่าได้ด้วยไอ้เหี้ยช็อตคมมันก็ฟุกอยู่ดูดิฟุกจัดเลยดูดิมานี่มานี่มานี่กูจะตายกูจะตายกูจะตายโอ้โหเหี้ยดีนะพี่ด้วยมันยิงไม่โดนอ่ะปัดปวดจัดปัดปวดจัดตอนนี้ปัดปวดจัดเดี๋ยวจะต้องเป็นยังไงเวลาไม่มีโคเวอร์เดินซ้ายเดินขวาไงเดินแบบที่ปื้มมาเดินมาเห็นป่ะเนี่ยเดินแบบนั้นเดินมูฟเมนต์ได้เห็นป่ะอันเรื่องนึงที่มึงอาจจะต้องฝึกนะเวลาเล่น DPS มึงเห็นมูฟเมนต์มั้ยพวกนี้ซีมันไม่ค่อยเดินกันแบบเนี้ยงงป่ะแบบมูฟเมนต์ที่คนปกติเค้าทํากันน่ะไม่ใช่คนปกติที่ในแรงสูงๆเค้าทํากันน่ะมันกด WASD WASD มันจะกดอย่างเงี้ยกดแบบ WASD แบบแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาคือมันจะเดินแบบซ้ายขวาตลอดแล้วมันจะยิงยากเว้ยคือถ้ามึงเดินตรงอ่ะคือมึงแตกมันจะเดินวนกันเนี่ยมึงเห็นป่ะเนี่ยเดินวนเอาเชือกปื้มหานาไม่เจอสเต็ปพีบีเออสเต็ปพีบีอ่ะมันทำได้เนี่ยโอ้วัดอ่ะไอ้เชือกปื้ม18นาทีจริงเหรอน้องชายพี่น้องชายพี่18นาทีเข้าหัวอุ้ยดูมันลูดเช็ดเออคือมันคือสเต็ปแบบว่าคนปกติเขาทำกันไม่ได้ถ้ามึงทำนะคือมันจะดูแบบมันจะดูไวบ้างเลยเว้ยเฮียกินจี้อ่ะกูคิดว่าคือควร7นาทีใช่ป่ะชนะใช่มั้ยบาส7นาทีควรแพ้แล้วไอ้ปื้มอ่ะสเต็ปนี้จะเป็นสเต็ป PB เออแต่มันทำได้นะเว้ยใช่ๆทำได้แต่โอวัดอ่ะคือถ้ามึงเอาสเต็ป PB ไปใช้นะโอวัดอ่ะเฟี้ยวเลยอันนี้จริงจังอันนี้ไม่จริงโจ้เลยอันนี้จริงจังเลยเฮ้ยมีแคนเซิลแอนิเมชั่นใช่ป่ะเหรอปื้มมันฟุกเอ้ยมึงว่ามันฟุกป่ะแชทก่อนนะฟุกป่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 ะรู้ว่ามันฟุกป่ะรู้ว่ามันต้องการแคนเซิลแคนเซิลรีโหลดป่ะก็ฟุกกว่าแชทท็อปจอนเป็นเมดิเวทไหม31ท็อปจอนได้ไหม31ท็อปจอนได้ไหม31ท็อปจอนได้ดิ31ไอ้อ่ะท็อปจอนเป็นเมนไหมท็อปจอนรู้สึกให้เป็นเฟกแค่มีกระเพงอย่างมั่วแค่มีกระเพงอย่างมั่วอ๋อคือมึงทำไม่เป็นโอ้ก็นึกว่าทำแคนเซิลแอนิเมชั่นเป็นโอ้ยเฮียสับสองท็อปจอนอ่ะเออกูรู้31 31หรือคิวคิวไวกว่ากันวะแชทตอนพีดีอ่ะจะมันจะมีเบสแล้วไอ้ปื้มจะมีเบสแล้วนาทีเดียวเก็บเบสทันแชทนาทีเดียวอุ้ยเชียร์คาด้วยอุ้ยเอาละฟันเอาอุ้ยปื้มมึงให้ใครมาเล่นน่ะเนี่ยแต่กูเล่น3คิวแต่กูเล่น3คิวอ๋ออีพูช้ามึงหมิ่นน้องกูไงเอ้ยไอ้ปื้มมึงเอาใครมาเล่นน่ะตอนเล่นเกจิอ่ะ3-1มึงอีพูไม่ต่างกันมากอ๋อไอ้ย่าน้องกินตัวในโลกอันนี้พี่ถังเล่นเออนี่ว่าพี่ถังเล่นชัวร์เลยว่ะไอ้ย่าบัฟไม่เคยได้งี้ไงกูไงกูไม่ใช่มึงปื้มใครอะมึงเอาใครมาเล่นไหนปื้มมึงเอาใครมาเล่นอะน้องอันนี้ถามคนแบบไม่รู้นะว่าเมดิเพสหน้าที่คือกดดันแท้งทำให้แท้งเล่นยากเพื่อทรัพย์ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วเฟกขาจังหวะเข้าทำกูเข้าใจผิดปะคือถ้าเป็นเบสิกพื้นฐานอะแบบนั้นเว้ยแบบนั้นคือมึงเข้าใจถูกแต่พอเป็น DPS อะพอมันเหลือ5คนอะแชทคำว่า DPS อะคือมึงจะต้องทำทุกอย่างด้วยกันเว้ยงงปะไม่งงป่ะไม่งงใช่ป่ะบับเบิ้ลคือมึงจะต้องทำทุกอย่างหลายๆหน้าที่เนี้ยด้วยกันทั้ง2ตัวหน้าที่มันจะไม่ได้ต่างกันมากเว้ยแต่มันจะต่างกันแค่ตัวละครของ DPS แค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแพทเก่าถ้าเป็นสมัยวัด1อ่ะมันจะประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันเหลือ5คนไงมันก็เลยแบบมึงจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งคู่อะไรแบบนี้เชื่อมึงเลิกเล่นเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ปื้มมึงกลับไปเล่นเกจิเดี๋ยวนี้เลยนะเทเซอร์โดนเฮียวิโดโดนเทเซอร์ลูดถ้าเป็นดูมวิ่งลิงเจ็บมากช็อตนี้ลิงเจ็บอันนี้ทำดีเนี่ยมึงเห็นป่ะเชฟว่ามึงไม่มีอะไรทำที่มึงถามว่าคนยิงแทงตอนไหนเนี่ยเนี่ยคนยิงแทงตอนเนี้ยตอนแบบไม่มีเฮียอะไรทำอ่ะเนี่ยพอเห็นว่าจะฆ่าพอเห็นว่าจะเข้าก็เนี่ยไปยิงตัวนู้นทีตัวนี้ทีอุ้ย
ต้องทำไงเขาถึงตอบแชทมึงเป็นได้แค่เพื่อนไงฟาลานเชื่อมันแม่นอย่างไว้สัตว์มันจะไม่ฟิกว่าใครทำตามมันนะเพราะตัวบัตรเยอะด้วยก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่ฝากเขาเป็นตัวอะไรใช่ใช่ใช่ไม่มาคมอย่างวะต้องคมหรือปืนโง่วะกูขอไปดูมุมมันหน่อยวะยิงเล่นฟาร์มมันตีใช่ดูดิมันยิงตัวอื่นไม่โดนเลยแชทมึงดูดิดูดิมันยิงตัวอื่นไม่โดนเลยวันเดียวพี่วาวได้ทำแนววันนี้สอนช่องแชทเล่นเกมเนี่ยบาลีบอกวิดีโอวันนี้อีกนะไม่ปืนมันก็อ้าเหมือนกันถึงมันจะเป็นแค่ร้านเบกัสมันก็คมนะมันไม่คมเขาบอกไม่โดนเลยปืนไอ้ปืนกูยังไม่เห็นมึงตักเลยเนี่ยกูยังไม่เห็นมึงตักเลยเว้ยเช็ดมึงฟังคำกูไว้นะเว้ยกระสุนมักจะเลือกคนที่ควายที่สุดเข้าหัวซะเบ้อไม่ว่ามันจะเล่นวาโลหรือโอวัตก็ช่างกระสุนมันจะเลือกคนที่ควายที่สุดเข้าหัวเว้ยอันนี้จริงๆไอ้เหี้ยผมก็ปาเหมือนปาเนตอะปาเหมือนปาเนตที่อะไรปึ๊บถ้าโม3จบแล้วยิงมันเลยตายบ่อยเอาไอ้ติ๊กไอ้ติ๊กไอ้ติ๊กเอาดีๆติ๊กแล้วพวกกันไม่ใช่หรอวะติ๊กที่ต้องพวกกันนี่เพื่อนอุ้ยๆเชี่ยนี่ไงวิดีโอวันลีกเดินวิดีโอเดินแรงเซิร์ฟนี่มันก็มาข้างหลังพยายามกดดานาเนี่ยถูกต้องยืนดูไม่ตามทาร์เก็ตด้วยไอ้สัตว์ยืนดูไม่ตามทาร์เก็ตด้วยแชมป์ดูดิอุ้ยเฮียปุ้งจะแบกไอ้เฮียปุ้งจะแบกอุ้ยปิงตบเฮียหายไปแล้วสิไว้ไว้คิดถึงผมไหมครับคิดถึงที่สุขุมวิทมึงหายไปไหนมาวะเพื่อนไอ้เฮียไม่จีมหนึ่งเกาหลีจริงหรอวะไอ้เฮียเหมือนไม่เหมือนจีมเป็นก็ถึงที่ตอนไหนสัตว์กูไปเชียงใหม่ไปทำอะไรเชียงใหม่เพื่อน800จริงปื้มที่พื้นอะ100เลยปื้มกูยังไม่เห็นตักสักครั้งเลยเที่ยวดิวะเชียไปเที่ยวเชียงมงเชียงใหม่โอ้ยไอ้พวกมันอะไรแม่กูดูน่ะไอ้เหี้ยกระสุนมาครบไปตัดให้กูทำไงไอ้เหี้ยมันแม่นต้องบอกเลยกระสุนมันเลือกคนในเหี้ยกระสุนมันเลือกคนแม่มึงดูดิที่ดิ้นตายมั่วจัดก็จบดูเฟกดูวิดีโอตัวนี้ต่อไอ้เหี้ยจบดูเฟกดูวิดีโอตัวนี้ต่อเว้ยอุ้ยโดนตันอุ้ยโดนตันมันเยอะไปทั้งหมดแล้วไอ้ปื้มเห็นเหยื่อไอ้ปื้มเห็นเหยื่อตอนนี้ปื้มเห็นเหยื่ออนาอยู่คนเดียวอนาอยู่คนเดียวโอ้ยปื้มพูดอะไรวะน่ะโอเคแต่ตายคือตายแต่คือตายไม่เป็นไรน้องปื้มเหยื่อมันยิงอุ้ยเจ็บ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 ฮิวขึ้นมาก่อนฮิวขึ้นมาก่อนฮิวขึ้นมาน้องๆมีเผาบอมเมื่อไหร่จะโดนบ้าแชทเมื่อไหร่มันจะยิงโดนปะเมื่อไหร่มันจะปาเผาบอมโดนไม่ใช่ยิงโดนไอ้เผาบอมเนี่ยเมื่อไหร่มันจะโดนกูลุ้นอยู่เผาบอมนี่กูว่าโดนแค่เผาบอมนี่กูว่าโดนไหมโดนแน่เผาบอมไอ้มันโดนสักครั้งยังวะหรือว่ากูอคติวะแชทมันโดนยังวะอุ้ยพี่เทเซอร์ที่ไม่เขาปอมสูดเลยเอาผมมาดูอย่างน้องคนอื่นเขาจะไม่เห็นอะไรที่ดูเป็นมนุษย์บ้างเอาของไอเฮดไอเอ็ดมาใครจะไหวอ๋อเอาขอไฮวิชั่นไอเอ็ดมาไม่ไหวใช่ไหมมีทุกคนก็บอกอยู่พื้นร้อยมีดีคอไม่กดอีกแล้วไอ้ปื้มมันยิงศพมึงด้วยปื้มไอ้ปื้มโอวันลี่ยิงศพมึงอ่ะตะกี้เราไม่เล่นเมนซับนะบาสเราไม่เล่นเมนซับเมนซับมันก็ต้องยิงได้เฮียตอนเล่นคิริโกตอนเล่นนามันอย่างแม่นในสัตว์พี่วันสวัสดีครับสวัสดีครับช็อกโกสวัสดีครับฟู่ยิงเข้าหัวไอ้ปื้มสวัสดีต้องไปข้างหลังไอ้ปื้มสวัสดีต้องไปข้างหลังไปเผาบอมเห็นแล้วเห็นเหยื่อแล้วแจ็คเอาบอมไอ้เฮียโดนแล้ว
นับหนึ่งน้องกูนับหนึ่งไอ้เหี้ยลุ้นตั้งนานโอ้ยเหี้ยครบมากครับน้องตบมือเหี้ยครับแล้วก็จะชนะพอยนี้แชทกำลังจะชนะพอยนี้ตอนนี้มาหาโอ้ยนะขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนอาณาเจ็บอาณาเจ็บโอ้ยยิงซอมบ้าด้วยยิงซอมบ้าด้วยยิงซอมบ้าด้วยโอ้ยรู้รู้เขาช็อตที่ทำดีเมื่อไหร่ตายปุ๊บเมื่อไหร่มันตายแล้วเขาบอกมาอย่าไปโดนสักทีวะโดนไรวะไม่ต้องแปลกโดนพวกจีเอ็มหนึ่งได้อ๋อไม่ต้องแปลกโดนก็คือจีเอ็มหนึ่งได้ก็คือเล่นในจีเอ็มหนึ่งไหวไอ้ยิปต์หน้าตายสั่นอะไอ้จีบ้าไอ้ยิปต์ซัพพอร์ตฮิวยิปต์ซัพพอร์ตดีอะไอ้ยิปต์ซัพพอร์ตฮิวยิปต์ซัพพอร์ตดีจัดอะไม่กดรีคอยอีกแล้วไอ้พึ่งไม่กดรีคอยสักหน่อยเหรอวะพี่ฟังไปยังห่วงยางฟังแล้วน้องฟังแล้วเออบาสเป็นเมนเฟกไม่ได้เป็นเมนเฟกคุณได้ครับไม่เอาคุณครับพี่อาชีสี่เดือนแล้วขอบคุณมากครับพี่ที่ต้อนรับสู่คุณครับอยู่กันระดับบ้างครับเนี่ยเรายิงลิงไงเนี่ยแชทเนี่ยนี่นั่นคือหนึ่งเหตุผลที่มึงยิงแทงได้เว้ยเพราะมึงจะทำเนี่ยแหละเว้ยมันก็ยิงแทงแต่งั้นมึงเห็นเทเซอร์แล้วมึงไล่มันได้รีคอร์ไปแล้วรีคอร์ไปโอ้ยทำไปด้วยขึ้นทีมึงได้ใช่ปื้อแปดโดนเทเซอร์โดนหนึ่งโลกตัวใครไม่จะหาตู้วะมึงให้มันแปดโดนก่อนไอ้สุขุมวิทย์อย่าพุ่งเว้ยมันไปนาโนมาไอ้ที่ดิ้งที่นี่โดดไม่ถึงแคปไอ้ดิ้งที่นี่สั่นกลัวจัดนี่แล้วมึงดูเขาดิมึงดูเขาดิมึงดูเขาเผาบอมดิแต่เขาไม่ชนะไอ้ปื้มได้ยังไงวะโอ้ยแล้วน้องกูตามโดนมาป่าโล่งสองไงไอ้เหี้ยมาช็อตสำคัญเช่นมาช็อตสำคัญว่าแชทเชี่ยน้องกูมาช็อตสำคัญจัดแล้วดูดิแล้วดูต่อยดิแล้วดูยิงดิปื้มไปดีเชี่ยคนจริงช็อตสำคัญเนาะน้องไอ้เหี้ยที่กดสีม่วงจัดแต่ที่เอาไว้ไปหน้าปื้มน้องเอาแต่ช็อตสำคัญอย่างเดียวเลยในการรออย่างเดียวเลยปื้มเฮียทำน้อยแต่จับจนตายเฮียเขาเรียกว่าน้อยแต่มากแชทเหมือนแมนยูไงเหมือนแมนยูอัลต้าดีเฟนซีฟแอตแทคซัมทามทำน้อยแต่มากเว้ยเฮียทำน้อยแต่มากแชทไม่ต้องทำเยอะแต่ทำเสมอนะครับเออซีวีมันทันไฟหน้าหรอวะทันมันโดดกลับไปก่อนแล้วไม่ค่อยไพมอลมาแตะ no sometime ไอ้เหี้ย never attack never attack ไม่มันคือแผนแมนยูตอนนี้ไอ้เหี้ยอัลต้าดีเฟนซีฟแอตแทคทำเว้ยแผนแมนยูอะไอสัตว์มึงเข้าใจคำว่าแผนแมนยูป่าววะไอ้เหี้ยไม่รู้กูอยากใส่แมนยูเฉยๆไม่ได้หรอวะกูแค่จัดอยากใส่แมนยูอะแชทไอ้ยาไก่ปูอะไรเจเบิ้ลไอ้ยารอสวดตึงๆเออรอสวดตึงๆไอ้เหี้ยแผนใหม่แมนยูไอ้สัตว์ของดีจัดแผนแมนยูแมนยูแผนโคตรดีแชทเหลือ8นาทีทำอะไรดีวะ8นาทีกดแรงไม่ทันแล้วว่ะเกมนึงไม่ทันละเดี๋ยวจะลงละไอ้ยาแผนอะไรวะเอาต้าดีเฟนซีฟจะดูรีเพลย์ยอดมนุษย์มั้ยครับจะดูรีเพลย์ยอดมนุษย์มั้ยครับดูรีเพลย์ยอดมนุษย์หรอไอ้เหี้ย1เกม1เกมไม่ทันแล้วดิแชท1เกมไม่ทันแล้ว1เกมนี่ครึ่งชั่วโมง20นาทีได้1เกมอ่ะไอ้เหี้ยเราไปดูไอ้เหี้ยทันทัมเบอร์แชทไม่ทันไม่ทันไม่ๆๆๆเดี๋ยวกลัวอะไรให้ดูแชทเราไปดูไอ้เหี้ยนี่ป่ะเราไปดูไอ้เหี้ยสัตว์ประหลาดได้ป่ะเอซ่าเอซ่าอะไรช็อกโกไอ้เหี้ยเอซ่า8นาทีเอซ่าเหี้ยอะไรเอาไปสคริมดูป่ะเอาสคริมไปดูป่ะดูได้เหรอสคริมอ่ะแต่ปิดชื่อเอ้ยแชทดูสกิมป่ะดูแมปนึงป่ะแชทไอ้เหี้ยอยากดูอยากรู้ว่าฟอร์มพวกมันเป็นไงแป๊บนึงปิดชื่อก่อนเติมไอ้เหี้ยแป๊บนึงปิดชื่อก่อนปิดชื่อเปิดให้หมดเปิดให้หมดดูป่ะแชทดูป่ะดูสกิมดาป่ะเฮ้ยถ้าดูได้ก็ดูนะวันนี้กากอยู่อ่ะเออเอามาดูดิเอ้ยเดี๋ยวเอซ่าเดี๋ยวค่อยไอ้เหี้ยยังไม่ได้ดูสกิมทีมไอ้เหี้ยนี่เลยแชทไอ้เหี้ยความรู้พวกมึงกําไรพวกมึงดับๆเลยหนักๆเลยไม่เอากําไรไม่เอาความรู้หรอไอ้เหี้ยวันนี้กำไรพวกมึงเลยนะเว้ยเออดูแต่ห้ามสปอยนะฮะเอางี้พวกมึง